ว่าไงข้างนอกเอารีบรีบกินรีบกินข้างนอกได้ยินไหมตอบข้างนอกได้ยินไหมตอบโอเคอ้าวใครเข้ามาก็รีบเข้ามาให้เรียบร้อยจ้ามันจะได้รู้ว่าเป็นไผมาแล้วก็ตัดเสียงให้หมดนะคนกินก็รีบกินใส่จักจักจักก็จบแล้วแค่กินน่ะฮะวันนี้จะเป็นสองสามช่วงนะอะไรยังว่าอะไรมือไม่มีแรงแล้วฮะเอาละพระเอกลิเกออกโรงเลยจ้าพระสงฆ์องค์เนี่ยมาจากไหนครับท่านมาจากไหนชลบุรีชลบุรีชลบุรีอ๋อตะวันออกแถวนั้นก็มีพัทยาเนาะชลบุรีบางแสนพัทยาโอเคครับครับรู้จักลุงออกได้ไงครับฟังจากวิทยุอุ้ยมันยุควิทยุโน่นเหรอโอ้โหเป็นหลงคารมลุงออกผ่านวิทยุมาได้ยังไงอ่ะจึงได้ติดตามมามันคนละยุคกันนะนี่เป็นยุคต้องยุคเฟซไลท์นะเนี่ยเลอะเป็นหลายโรคหลังจากทดสอบแล้วมีอะไรที่จะโอ้รถเคมีโอ้เหลือกี่ตัวท่านตอนนี้คิดจะลดอีกไหมคิดจะลดอีกไหมครับล่ะตั้งเป้าไว้เอาพุทธโอสถใส่เข้าไปนั่นแหละครับพุทธโอสถเนี่ยเหนือชั้นกว่าทุกอย่างลองใช้หลักนี้เป็นหลักเวลานี้ก็ฮาบๆไปก่อนพอเวลาพุทธโอสถมันขึ้นมาแล้วพลังงานมันขึ้นมาแล้วไอ้เคมีจะถอยไปจ้ะฮะเสร็จแล้วก็ตัดเคมีทิ้งไปจากชีวิตของเรามาเหลือแต่ธรรมดาธรรมชาติแล้วพุทธโอสถเข้าไปก่อนที่จะไปวนๆคิดว่าจะไปมรณภาพที่ไหนนะคิดว่าจะไปมรณภาพที่ไหนก็ต้องถามอย่างนั้นแล้วใช่ไหมถามในสิ่งที่มันรอดพ้นไม่ได้อะถามเป็นคำตอบสุดท้ายต้องถามดักไว้ก่อนแล้วครับใช่ไหมล่ะมันจะได้ไปได้ถูกไม่งั้นจะไปถูกได้ยังไงล่ะครับถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายตรงนั้นเนาะว่าไงคุณโยมไม่เป็นไรจริงเหรอ
แน่ใจเฮ้ยจะอยู่ทำไมนานนักหนาแล้วแล้วโอ้ไม่พอนะต้องช่วยสัตว์ด้วยต้องช่วยต้นไม้ใบหญ้าด้วยช่วยคนช่วยสัตว์เห็นไหมไอ้ไงเอาสาวน้อยทักสาวน้อยก่อนมันนี่มามันเกิดด้วยหรอลูกมาถูกที่หรือว่ามาผิดที่มาเองหรือว่าใครพามาใครชักนำมาคิดเองมาเองหรือใครชักนำพามาครับลองคิดดูสิใครเป็นคนชักคนชวนใครเนี่ยล่ะใช่เหรอใช่แน่นะเอาเรามาพิสูจน์ว่าเป็นความเป็นพ่อจะรู้ได้ไงว่าเป็นพ่ออธิบายได้ไหมครับระหว่างลูกกับพ่อเราเชื่อมั่นว่านี่คือพ่ออะไรเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอยู่ข้างนี่คือพ่อเราอธิบายได้ไหมคะฮะอธิบายได้ไหมคะอธิบายผ่านตาหนูที่ได้เห็นมาตลอดชีวิตหูได้ยินมาตลอดชีวิตกลิ่นเมื่อเวลาอยู่ใกล้ถ้าเป็นพ่อกลิ่นยังไงสัมผัสเวลาสัมผัสพ่อหรือพ่อสัมผัสนะฮะเป็นสิ่งเป็นรหัสว่าคนอยู่ข้างตัวหนูนี่คือพ่อนะเนี่ยโอเคไหมคะเราจะรู้ได้โดยการผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วผ่านผิวสัมผัสเนี่ยมันเป็นรหัสหนึ่งที่บอกว่าคนอยู่ข้างตัวหนูนี่คือพ่อของหนูเองนะถ้าหากคนมีคำถามว่านี่พ่อจริงก็บอกว่าเนี่ยเอาอะไรมาอธิบายหนูต้องอธิบายในกรอบนี้แล้วมันจะเข้าใจแม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไปไหนมาไหนเขาจะมีการถามและกระทักท้วงในลักษณะอย่างนี้หนูต้องตอบออกมาได้ฉันแน่ใจว่าคนนี้คือแม่ของฉันเพราะว่าตั้งแต่ฉันออกมาแอมาเห็นไหมฉันดูดนมแม่ฉันจำกลิ่นนั่นได้ดีฉันจำรสชาตินั้นได้ดีความเป็นแม่เวลาแม่เข้าโอบกอดฉันจำอากับกิริยานั้นได้ดีเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรหัสตรงนั้นนะฮะไม่มีใครใส่รหัสของหนูได้ดีไปกว่าคนคนนี้ซึ่งหนูว่าคือแม่ชัดเจนโอเคไหมมาตายกับใครก็ได้ถามเราในโลกวันนี้ต้องอธิบายผ่านกรอบนี้นะคะเอาไว้ใช้ทีนี้มันจะมีความมั่นใจเข้าใจแล้วโอ้เฮ้ยเรามีพ่อมีแม่ไว้เนี่ยเนี้ยยังไม่พอข้างนี้ทีเนี้ยคือใครนะอธิบายได้ไหมคะตอบเร็วเออเร็วแม่เหมือนกันฮะแม่แขกแม่แขกแม่กล้วยแขกใช่ไหมแม่แขกเนี่ยหนูต้องเข้าใจรหัสคำว่าแม่แขกทำไมหนูจึงเรียกว่าแม่แขกแม่แขกมันต้องมี point of view ในใจหนูต้องมีแม่แขกทำอะไรกับหนูมาบ้างตั้งแต่เล็กมาถึงนาทีนี้หนูต้องจำบริบทนั้นได้อากับกิริยานั้นได้โอเคไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่า point of view ในสิ่งที่ประทับใจระหว่างแม่แขกทำกับหนูและหนูรู้จักแม่แขกโอเคไหมคะหนูต้องเข้าใจมันเป็นรหัสรหัสของตัวหนูเองที่จะนำพาเข้าไปสู่ในวันหนึ่งข้างหน้าที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในตัวมีความแข็งแรงมีสติปัญญาในการเรียนรู้ต่างๆโอเคไหมคะงั้นก็แปลว่าคนรอบข้างใกล้ตัวนั้นสำคัญสายรหัสเอาไว้ในส่วนตัวแล้วเราจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็นึกถึงรหัสเดิมๆนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงแม่แข็งนึกถึงใครใครก็ได้ที่อยู่ในแวดวงของหนูที่จะให้หนูได้
รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตโอเคไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าต้องเป็นรหัสและต้องจําในเบื้องต้นในวัยของหนูที่ยังตรงนี้อยู่โอเคไหมพอเวลาหนูเติบใหญ่ไปเรียนรู้อะไรต่างสารพัดที่จะรู้นะครับนะฮะมันจะย้อนกลับมารหัสเดิมๆให้เกิดความรักความสามัคคีความผูกพันในครอบครัวนะครับหนูจําไว้นะคะดีแล้วที่มาวันนี้นะคะดีใจด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้ไม่ต้องถามนี่ไม่ต้องถามเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วเหลืออีก2วันเนี่ยจะรับประกาศว่าเป็นนายพลนะเนี่ยอีก2วันนี้นะนายพลตำรวจพลตำรวจตรีเหลืออีก2วันมันสิ้นอายุราชการเสียก่อนอีก2วันเองนะพอดีมันเวลาโป๊ะเป๊ะพอดีอ่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้รับยศตรงนั้นแล้วเธอความเป็นพันตำรวจเอกตลอดช่วงชีวิตมาก็ทำหน้าที่กันดีมาตลอดเดินนะก็ภาคภูมิใจนั่นคือยศเขาบอกมียศเสื่อมยศมีทรัพย์เสื่อมทรัพย์มีร่างกายเสื่อมร่างกายกายก็เสื่อมไปตามวัยของมันเองถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ไม่ได้ติดกับดักในความเป็นอดีตแต่ภาคภูมิใจความเป็นอดีตมีศักยภาพสุดเป็นความภาคภูมิใจไอ้ภาคภูมิใจตรงนี้จะนำเข้าไปสู่ในอนาคตของการกระทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรนะเป็นความภาคภูมิใจพอเวลามันคลี่คลายออกมันใช้เวลาพอสมควรกันมันเป็นกฎของธรรมชาติสะสมมาแล้วคลายออกไปอย่างเงี้ยนะครับมันต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับร่างกายของเรานะครับพอเวลาเข้าใจมันจะก้าวข้ามเองเข้าใจปุ๊บมันจะปลดล็อกให้เองของมันเองนะครับเราเชื่อมั่นว่าเรามีสวิตช์ออโตเมติกปลดล็อกธรรมชาติให้นะครับลุงออกเชื่อมั่นว่ามีออโตเมติกสวิตช์ปลดล็อกกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใช้ภาษาสื่อสารกันใช้กับกิริยาค่อยๆฟังให้ทันจับความให้ได้พยายามอย่านำหน้าไปก่อนเพราะเวลาประสบการณ์ตรงแต่ละคนเนี่ยถ้านำหน้าไปก่อนแล้วมันจะไม่ขัดกันเอาสิ่งที่บรรจุไว้ในส่วนตนส่วนความจดจำเอาไว้อีกแข่งหนึ่งเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่นำเสนอให้เข้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับบางอย่างมันจะย้อนแย้งกันอย่างมากและส่วนมากจะย้อนแย้งกันอย่างมากนะครับนะซึ่งวันก่อนผมได้เล่าเรื่องของความคิดกับความจำมันทะเลาะกันนะครับความคิดกับความจำมันทะเลาะกันมันทะเลาะกันในรูปแบบต่างๆกันอันนี้ปรับร่างกายให้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครับเพราะว่าการปรับร่างกายเนี่ยสำคัญเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุขภาพไม่ดีกันเป็นส่วนมากกันนะครับมารู้ว่าสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรก็ปรับซะก่อนได้แต่เท่านั้นประเภทนี้ไม่ต้องไปตั้งเป้าข้ออย่างกันว่าอยากให้ทุกคนอย่าคิดว่าขอหายเพียงแค่พลิกฝ่ามือพยายามอย่าคิดในกรอบนั้นเพราะว่ามันผิดธรรมชาติมันก็เหมือนกับน้ำแข็งละลายออกทีน้อยน่ะให้นึกถึงตัวนั้นให้ได้มันเป็นก้อนโตมันถึงขนาดนั้นนะครับน่าละเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตเอาค่อยๆสังเกตไปอย่าเร่งมันไปมันเองนะพวกนี้มันไปพวกร่างผมมันจะไปทั่วเลยนะครับสังเกตให้ทันมันเข้าแล้วมันจะไปทั่วมันเองพลังงานของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ฝากเอาไว้เอานะเราจะเริ่มต้นต่อนี้ไปก็อยากจะเปิดหน้าจอนั่นนะครับหน้าจอที่สแตนด์บายไว้ตรงนั้นเขาเขียนคำว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้นะผมอ่านไม่ได้นะชิบหายอะไรชิบหายเออชิบหายละฟังกันดีนะเอาเข้าเรื่องนะชิบหายล่ะราหูทิ้งมนุษย์แล้วคำจั่วขึ้นมามันต้องมีความ
มันจะนำไปสู่ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างคนไหนที่มีปัญญานะฮะก็จะรู้ว่านะพอต่อไปนี้จะคืออะไรนะครับคนที่ขาดปัญญานี่จะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันระดับปัญญานั่นน่ะดูให้ดีฟังให้ดีมันจะเป็นระดับปัญญาโอเคนะที่มาที่ไปผมเองก็รู้ว่างงในเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะผมเองผมก็ยังงงเลยเพราะอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นเขาก็มาจัดมุมกล้องนู่นนี่นั่นผมก็ฟังอะไรของผมไปตามปกติอ่านหนังสืออ่านไปตามปกตินะครับอยู่ๆก็ไม่นานนักก็พูดมาเลยผมก็งงตกใจไอ้ตกใจไม่ตกใจงงผมเป็นคนที่ไม่ตกใจอยู่แล้วมันงงเฮ้ยอะไรกันวะฟังไปฟังมาจึงจับความได้ว่าเฮ้ยเรื่องเหล่านี้เราคุยกันมานานมากเป็นเวลา10ปี20ปีคนไหนที่แอบสอบต่างๆนางมาได้หลุดเข้ามาได้มันก็จะโผล่พรวดมาเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปนะครับฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้คือชิบหายล่ะราหูทิ้งมนุษย์โลกใบนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นโลกแห่งราหูครอบงำอยู่นะครับจำด้วยครับโลกเนี่ยโลกดาวข้อโลกเราต้องดูดิคำว่าราหูแปลให้มันชัดๆผ่านภาษามันเป็นความเข้าใจไปเลยว่าคือความมืดดำบอดภาษาในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความดำมืดบอดไอ้ตรงนี้ฮะถ้าใครเข้าใจความเป็นอวิชชามาในจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็จะรู้ราหูมันใหญ่จริงๆนะกลุ่มราหูมัจจุราชพญามารเหล่านี้เป็นต้นก็หลายสรรพนามเรียกขานกันแม้แต่ทางด้านจะบอกซาตานก็ได้ไซตอนก็ได้หลายสรรพนามเรียกขานกันแต่ความจริงความมืดบอดดำเสด็จเป๊ะเลยธรรมมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทจำแม่นๆตรงนี้บัดนี้ว่าแย่แล้วราหูทิ้งมนุษย์ก็แปลว่ามนุษย์จะกราบไหว้บูชาราหูต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วราหูเขาจะหมดภารกิจของเขาแล้วต่อไปก็เรื่องราวของมนุษย์ละทีที่จะต้องสาสางกันประมาณนั้นนะครับอ้าวเปิดประเด็นนะครับผมเชิญครับหน้าจอ
มึงมีอะไรว่าพูดมาหรือตัวเองว่าตัวเป็นใครอ่ะกูบอกอยู่ว่ากูคือความมืดกูคือความงมงายกูคือความโง่เขลากูคือการหลอกลวงกูคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมึงพูดที่พวกมึงพยายามจะเอามันไปจากกูพวกมึงทำให้มันมีแสงสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกูไม่ยอมนี่เหลือที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าหลุมดำไอ้หลุมดำนั่นนะใช่เข้าอะไรของมึงกันวะไม่เห็นจะมีดีหาอะไรเลย
ใช่ไหมถามว่ามันยุติธรรมไหมอยู่ไกลอย่าคิดว่าข้าไม่ทรมานความทุ
ันจะเชื่อเรื่องกันตรงนี้ไม่ได้มีคำตอบแล้วที่ได้มาที่เราก่อนหน้านี้ก่อนจะมายืนฉันข้ามไปแถวนี้ข้ากินความมืดมาปอดของมนุษย์ข้ากินความมืดปอดความโง่เขลามานานข้าไม่อาจกินอย่างอื่นได้เพราะถ้าหากข้ากินความสว่างตัวของข้าจะเล็กลงน้อยลงน้อยลงไปจนข้ามีแต่ความสว่างแต่ข้าก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเข้าสู่ความว่างหรือความไม่มีอะไรได้พร้อมไหมล่ะพร้อมอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปบอกสมรภูมิพวกของแกว่าต่อไปนี้อย่ารบกวนรังแกผู้อื่นรู้ฉันรู้ว่าแกมีอำนาจ อำนาจที่ว่านั้นที่ถ้าใช้กับพวกพ้องของแกเมื่อไรแกก็ต้องทุกข์ทรมานต่อไปเพราะถือว่าแกเป็นต้นเรื่องที่ส่งเสริมสนับสนุนให้อำนาจแกเขาอำนาจบอดกดขี่ข่มแหงบังคับข่มขืนสารพัดทุกรูปแบบที่ทำมาโดยต่อเนื่องรู้ตัวอย่างข้อเป็นงานของข้ามันเป็นเรื่องที่ข้าสนุกมันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของข้าปัญหาทางออกกันเองไม่ได้ดีกว่าฉะนั้นก็ร่วมมือกันไหมมาช่วยกันหาทางออกแล้วเจ้ามีอะไรให้ข้าเจ้ามีอะไรที่จะทดแทนสิ่งที่ข้าจะไม่มีหนึ่งต้องเจ้าต้องหยุดนิ่งอย่าสังคมมนุษย์ผู้ซึ่งมีอำนาจในการที่จะทำกับมนุษย์ต่อไปมันแย่งกันเองนะมันโง่เองมันไม่รู้เรื่องราวของตัวเองมันรู้แต่เรื่องอำนาจที่ข้ามีมันขาดยาอันลึกซึ้งของพระเจ้าของเจ้าองค์ก่อนและองค์ใหม่ที่จะมาสัญญาเมื่อไหร่สามจะรวมหนึ่ง
ได้ถ้าให้สัจจะโอเคกลับบ้านได้แล้วมีอะไรไหมที่ยังหลงเหลืออยู่นอกนั้นเป็นดีเทลแล้วปีย่อยก่อนอื่นต้องตัดหัวก่อนในเมื่อข้าปลดเส้นทางหรือเปิดทางให้เจ้าไหนอ่ะข้าจะได้เข้าไปสู่ความไม่มีความสว่างความไม่มีความมืดได้อย่างที่เจ้าเป็นหรือไม่ต้องการใช่ไหมเอาพวงกะทิเนี่ยเข้าไปบรรจุเข้าไปตรงนี้รู้ให้ดีๆเจ้าจะรู้สึกของเจ้าเองว่าเจ้าได้รับสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือองค์แห่งพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่มีพระราชภาณะสามพระองค์ทำหน้าที่นี้อยู่พลังที่ว่านั้นจงสติเสียนเข้าสู่ตัวเจ้าพลังที่ว่านี้ลุงหมอกบอกว่าคือพลังที่บริสุทธิ์แล้วเจ้าจะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของเจ้าเองถ้าเจ้าหยุดนิ่งถ้าไม่นิ่งสามรุมหนึ่งแน่นอนได้ข้าจะรอวันนั้นข้าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วข้าจะรอไอ้พลังงานบริสุทธิ์โง่ๆของเจ้าว่าจะทำงานยังไงข้าไปละ3 2 go มีมนุษย์หลายๆรูปแบบนะประมาณสัก10ซีรีส์12ซีรีส์ที่มันออกตลาดฮอลลีวูดมาหนังชุดนี้นะฮะถ้าใครดูนะก็จะรู้ว่าเขาพูดเรื่องเนี้ยเรื่องจักรวาลเรื่องผู้ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลใดๆจักรวาลเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะจะเป็นซูเปอร์แมนจะเป็นไรออนแมนจะเป็นแบบว่าซูเปอร์และซูเปอร์นะไอ้เจ้าคานอสมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของแสงInfinity Stone นะจะเห็นได้ว่าหนัง Marvel เนี่ยหนังฮอลลีวูดเนี่ยครับมันออกมาเป็นแนวทางหนึ่งให้ได้รู้ว่าทางภาพยนตร์เขาก็มาได้ในระดับหนึ่งต่อไปนี้บอกให้เลยนะว่าพอเวลาผมฟังผมดูปุ๊บเนี่ยผมจินตนาการไปอีกอันหนึ่งนะว่าต่อไปนี้หนังที่ออกมาในมนุษยชาตินั้นน่ะจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับความเชื่อก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มต่อไปนี้คือกลุ่มสาธุรวมทั้งอมิตพุทธด้วยกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนแล้วก็กลุ่มชีวะอุบาเขามีกันอยู่แล้วล่ะครับหนังจะออกมาเป็นรูปแบบต่อไปนี้มาในรูปแบบที่สั่งสอนคนครับคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ใหม่เอี่ยมนะครับที่จะเข้าสู่ยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปต่อไปไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผ่านกระบวนการของภาพยนตร์นะแต่มาถึงวันนี้
ผมเองก็เชื่อมั่นมากนะว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่มนุษยชาติเนี่ยมันมีความทุกข์มากแสนสาหัสเหลือที่จะประมาณนอนถึงจะกินอิ่มนอนหลับก็ยังมีภาวะแห่งความทุกข์อยู่นะมันจะรับการปลดปล่อยครับจำไว้นิดหนึ่งนะครับว่าขอที่โอกาสคำว่าเมื่อกี้พูดถึงหนังมาร์เวลก็คงไม่ต้องเมียนมากไปกว่านั้นคำถามบอกว่ารู้จักคำว่า AI หรือเปล่านี่คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มานะครับ AI เนี่ยตัวนี้จะมาครอบงำมนุษย์อย่างร้ายกาจมากร้ายเหลือเกินฮะร้ายจริงๆด้วยครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ AI กับ 5G ในเรื่องของมือถือมือถอยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวตั้งรับคนรุ่นใหม่นี่ต้องเตรียมตัวตั้งรับว่าทำไงจะไม่ได้รับโทษจากสิ่งเหล่านี้จะพากันทำยังไงเราจะไม่ได้รับโทษกับสิ่งที่มันเป็น AI หรือว่าเทคโนโลยีที่จะมาเนี่ยอันตรายเหลือหลายเหลือเกินถ้าหากไม่รู้ไม่ทันเนี่ยยุ่งเลยมนุษย์จะอยู่ไม่ได้เลยจะไปความจริงจะทะเลาะกันวินาศสันตโรหมดเพียงแค่มือถือคุยกันนะครับให้เขามันจะฝังชิปในแต่ละตัวที่จะบล็อกหันแหลกกันนะฮะอย่าลืมว่าค่ายมือถือทุกวันนี้นะครับถ้าแบ่งภาคส่วนของโลกไปเนี้ยตัวที่มันจะไปได้ดีคือไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายซัมซุงจะไปได้ซัมซุงจะเข้าได้ทั้งกลุ่มของจีนแล้วก็อเมริกาส่วนอเมริกาคือ Apple นะจีนคือ Huawei ตรงนี้นะฮะคือการค้ามันจะวับแหลกกันอยู่ผมจะรู้ทันทีว่าพอเวลาพัฒนาสู่ AI แต่ละคู่เนี่ยครับถ้าหากว่าคน2คนใช้มือถือคนละยี่ห้อนะครับของ Apple คนหนึ่ง Huawei คนหนึ่งถ้าโทรคุยกันปุ๊บเคยเป็นเพื่อนกันนะฮะจะทะเลาะกันในบัดดลเลยมันฝังไม่ถึงขนาดนี่คือมนุษย์จะฆ่ากันตรงนี้มันจะเข้าใจผิดกันทันทีเลยผัวเมียนอนกอดกันทำลูกกันมาดูมาวันหนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์เท่านั้นนะครับหรือไปใช้แอปพลิเคชันของแต่ละค่ายเท่านั้นนะฮะเป็นเรื่องเลยครับเคยหวานเคยอะไรต่างๆนามาขมทันทีเลยนะฮะผัวเมียจะทะเลาะกันด้วยโทรศัพท์มือถือมือถอยมันเหนือชั้นขนาดทำไงเมื่อเรารู้เช่นเดียวกันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนเนี่ยให้มันฟูให้มันฟูให้มันเฟื่องให้มันฟูพาวเวอร์ฟูพาวเวอร์ขึ้นมาให้ได้เป็นการป้องกันไม่ว่าเราจะใช้มือถือมือถอยยี่ห้ออะไรมันก็จะไม่มามีโทษกับตัวเราจำได้นะครับภาษานี้เป็นภาษาที่ไม่มีใครพูดมาก่อนแน่นอนในโลกใบนี้กล้าพูดได้ชัดเจนเพราะถึงเวลาแล้วท่านทั้งหลายอย่าดิ้นนอนใจเป็นขาดครับของดีในตัวท่านทั้งหมดที่นี่พยายามปลุกของดีของท่านขึ้นมาในตัวของท่านเองครับของดีที่ว่านี้เราเพียงพูดสองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองโอเคนะเมื่อเข้าใจในพอยนี้เรียบร้อยแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันในหลายรูปแบบมันจะเป็นมิติหนึ่งของโลกใบนี้ของมนุษยชาติด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาถึงไขปริศนาคำที่เมื่อกี้เนี่ยครับคำว่าราหูเปิดทางอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าชายเสด็จฐานนั่งบนผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงในมิติความเป็นอหังการเนี่ยครับกว่าจะผ่านออกไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องผ่านตัวราหูก่อนจำด้วยครับผมจะอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังเรื่องราวของสมาธิจิตเนี่ยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในความมืดต้องถือเป็นหลักให้ได้เอาให้ได้ตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างเรื่องจิตทีนี้พอเราพัฒนาไปมันจะเห็นสารพัดเห็นเยอะแสงสีเสียงเยอะมากเหลือประมาณกันนะครับถึงจุดหนึ่งความมืดเดี๋ยวจะมาปกคลุมหมดเลยก็คือราหูนี่เองหรืออวิชชาเนี่ยครับพอเวลาผ่านความมืดปุ๊บหลุดจากความมืดจะเป็นความใสทันทีนั่นคือจิตจะบริสุทธิ์เท่านั้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะผ่านตรงนี้ได้ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางไม่มีทางเลยนะบอกให้ทราบไม่มีทางเลยปิดประตูทันทีงั้นราหูเปิดทางให้เจ้าชายสิทธัตถะจึงพลิกอีกขั้วหนึ่ง
หลุดเข้าสู่ภาวะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตัวของพระองค์เองจริงๆนะเป็นบุญเป็นมหากุศลที่พระองค์ได้สั่งสมกันมาหลายภพชาติเสียสงไขยแสนมหากัปคือจริงๆคือตรงนั้นมันเป็นภาวะอัตโนมัติเพราะฉะนั้นราหูเขาจึงบอกว่าเขาเปิดทางให้แล้วพระองค์นั้นโอเคไหมทีนี้เมื่อพระเจ้าหายไปปุ๊บราหูก็โอ้โหมนุษย์ก็เป็นเบี้ยมาตลอดทีเนี้ยเป็นเบี้ยราหูตกอยู่ภายใต้ราหูมาตลอดเป็นควบคุมเพราะว่าพระเจ้าไม่อยู่เหมือนแมวไม่อยู่หนูขนองนั่นเองแต่หารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้ผลิตบุคคลมาทำที่แทนแล้วคือพระฐานทั้งหมดนั่นเองครับผมราหูไม่รู้ตรงนั้นราหูก็หลาล้าไปด้วยแหละครับถึงจุดหนึ่งนะสิทธัตถาคตผู้มีความเข้มข้นก็มาปราบราหูปราบมัจจุราชหนึ่งในนั้นพอจะมีชื่อได้ไหมว่าคือชื่ออะไรไอ้หมาหัวเน่าอ่ะพระอะไรพระอุปคุตนะอุปคุตเนี่ยครับมาเป็นตัวที่ทำลายไอ้เจ้าราหูหรือว่ามัจจุราชเนี่ยโดยใช้ของเหม็นนั่นเองครับโอเคนะโดยใช้ของเหม็นราหูก็ยอมเสียนี่คือเพราะนั้นเมื่อพระราไอ้พระพุทธเจ้าขออภัยพระพุทธเจ้าไปแล้วเหลือแต่พระอรหันต์หมดพระอรหันต์ทีเนี้ยยังไงต่อพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายไปซ่อนอยู่ในที่มืดพระราพระองค์นั้นลุงออกบอกว่าคือพระมหากัสสปะงั้นใครก็ตามที่เห็นความสอนความสอนในความมืดก็จะเห็นพระอรหันต์พระองค์นั้นพระองค์นั้นคนไทยพอจะรู้จักดีมีสรรพนามเรียกขานกันว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพโบดอนผู้ไร้ร่องรอยนั่นเองนะครับพัฒนาจิตเข้าไปถึง 25% 50% 75% อัพหรือ 100% ก็จะรู้ว่าสภาวะของพระมหากัสสปะหรือองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพโบดอนเป็นเช่นไรจะรู้เองได้รู้ได้โดยปัจจตังในเรื่องนี้มันมีมาแล้วก็มีไปมาถึงวันนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะว่ามันจะหมดยุคของราหูครับดูเหมือนว่าเป็นการเขียนสคริปต์แสดงเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเลยผมก็เชื่อว่ามันอยู่ในตัวตนของทุกคนการค้นพบตัวเองมันจะออกมาในรูปแบบพวกนี้อัตโนมัติโดยวาระสถานที่เวลาเอื้อมันจะโผล่มันมาเองโดยภาวะความลึกความคิดลึกๆนะหลายคนหลายท่านก็จะมีความนึกความคิดลึกๆอยู่ทุกคนแหละจะมากเพียงใดมันเข้มข้นในรูปแบบไหนก็สุดแท้แต่ในชีวิตความจริงของแต่ละท่านเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเสมอว่าผมก็พูดเสมอว่าความคิดของเรามันจะทะเลาะกับความจำของเราเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคลิปตอนเย็น 2 ทุ่มนั่นก็น่าสนใจนะผมใช้คำว่าความจำกับความคิดอะไรมีมาก่อนกันอะไรเกิดก่อนความจำมันมาก่อนภพชาติที่แล้วนั่นเองครับมากับสเปิร์มนั่นคือความจำภพชาติที่แล้วพอแอมาปุ๊บก็มาสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายภายนอกนั่นแหละฮะมันก็จะถามตัวเองเด็กๆเนี่ยฮะเด็กๆเนี่ยมันเล่นบางทีเล่นกับอะไรเนี่ยเขาแอมเขาเองเห็นไหมเคยไหมครับใครเคยเลี้ยงเด็กก็จะอ้อแอ้งเขาเองเขาอยู่ในบรรยากาศของเขาเขาอยู่ในมิติอะไรของเขาใครเคยเลี้ยงเด็กจะรู้ว่าตรงนั้นจะเป็นเช่นนั้นนะต่อมาไอ้ความจำเดิมพบใจเราจะหายออกไปเพราะว่ามันรับของใหม่เข้ามาหูตาจมูกลิ้นที่ไอ้ของใหม่ก็สะสมเข้าไปของใหม่ที่ว่าคือของไม่บริสุทธิ์เข้าไปเห็นไหมครับมันก็เลยมาเรียนรู้ภายนอกจนกระทั่งทุกคนทุกท่านอัดแต่ความไม่รู้สึกมาตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็แล้วกันนะ2ขวบ3ขวบจำไม่ได้แน่4 5ขวบเนี่ยจำความได้เนี่ยเราเรียนรู้ต่างๆความไม่รู้สึกมันเข้ามาสู่ใจเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กสมองมันจะบันทึกความไม่รู้สึกมาทั้งหมดถึงทุกวันนี้คนไหนที่มีมาก
เอาออกไม่ได้ก็ปวดหัวปวดเทศไปเห็นไหมครับปวดสารพัดปวดก็ตกมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บในส่วนตัวส่วนตนกันเนี่ยมาถึงวันนี้ต้องช่วยกันคลีนช่วยกันเคลียร์ผมเชื่อว่านะฮะลุงออกกับคณะทำงานเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้และเชื่อมั่นว่าสมบูรณ์และบริบูรณ์มากเพราะฉะนั้นมันจึงให้ความสำคัญกับคลิปนี้นะฮะมันจะไปแบบบอกให้ทราบเลยนะครับมันจะเป็นตัวต้นเรื่องต้นหนึ่งผมมีความคิดแม้กระทั่งไปเขียนบทเลยนะครับเขียนบทให้มาเวลเดี๋ยวนี้ด้วยให้มาเวลเขาสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องของเอาความเชื่อเนี่ยครับเพราะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้นะมันมีตัวละครอยู่ต้องให้มีนักวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเหมือนกันทางด้านฟิสิกส์นะฮะในเรื่องของศาสนาจะมานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุก็จะว่าเข้าสู่ในฉากประมาณนะฮะสุ่มอามินอาเมนก็แล้วแต่ว่าซีรีส์นี้มันจะมาไปได้กี่ยาวแค่ไหนเพียงใดก็เชื่อว่าไม่น้อยไม่น่าจะน้อยกว่า 5-6 ซีรีส์แล้วจะทำให้โลกใบนี้ก็จะพัฒนากันใหม่ในรูปแบบของเด็กรุ่นหลังด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับนี่คือแนวทางนะครับเอาล่ะกลับมาหวังว่าคงจะเข้าใจนะฮะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะผ่านเข้าไปสู่ในมิติของเป็นความพระเจ้าต้องผ่านราหูทุกพระองค์เพราะราหูเขายิ่งใหญ่จริงๆเขายิ่งใหญ่จริงโอเคนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็เนื้อหาก็ออกไปจากนั้นทีนี้กลับมาถึงราหูผ่านไปกลุ่มอำนาจของเจ้าเมื่อกี้เนี่ยราหูเขาทักว่ากลุ่มอำนาจของลุงงอกอ่ะมันก็ยังโง่อยู่ก็คือกลุ่มปฏิบัติธรรมนั่นนะครับไม่ไปถึงไหนกลุ่มปฏิบัติธรรมจะเป็นนักบวชและหรือนักเดียดก็ไปไม่ถึงไหนเห็นไหมครับราหูทักแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนักบวชก็ต้องมีแนวทางแล้วทีนี้ครับใช่ไหมฮะมีแนวทางที่จะให้พากันออกแล้วนะครับพากันให้ออกไปสู่ในทางที่พระนิพพงศ์พระนิพพานเนี่ยต้องมีช่องทางออกและนักบวชก็เรียกว่ากลุ่มนักบวชของพวกเจ้านะตีความก็ตีความไปเช่นนั้นเนี่ยมันออกมาเองนะฮะออกมาเองโดยภาษานะครับผมเองก็มานั่งตีความอย่างนี้ให้ฟังว่างั้นนักบวชอย่านิ่งนอนใจนะฮะนักบวชจะเป็นนักบวชของศาสนาใดก็ตามในโลกนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ทักมารูปแบบที่ว่าเนี่ยนักบวชของศาสนาใดก็ตามในโลกนี้อย่าหลงแก่อมิตรบูชาอย่าหลงแก่นู่นนี่นั่นเพราะจะไม่ไปถึงไหนโอเคนะก็หาทางช่วยกันครับทีเนี้ยเมื่อเวลารู้แล้วนะครับกลับมาถึงพระราพานะของพระศรีมิตรัยคำว่าพญานาคกับมังกรเดียวกันนะครับมังกรอันเดียวกันนะฮะอย่าลืมไม่นะครับเพราะว่าโดยภาวะของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาพญานาคถ้าหากว่าเขาเลื้อยคลานเนี่ยเขาพลิกตัวปุ๊บเป็นมังกรทันทีนะครับก็คือเป็นพาหนะของพระโพธิสัตว์นู่นนี่นั่นก็คงจะมีในตำนานใดๆก็จะเป็นพญามังกรจะพญานาคก็ไม่ต่างกันโอเคนะทางน้ำก็ทำงานอยู่นะครับทางบกก็คือพญาช้างเผือกเวลานี้นะครับอากาศก็คือครุฑเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าข่าวคราวทางอากาศเนี่ยจะมีบ่อยนะบ้านเราเมื่อ2วันนี้ข่าวคราวอากาศเห็นไหมครับยางแตกเห็นไหมครับใช่เปล่าครับใช่นะมันเกี่ยวข้องกันนะยางแตกเห็นไหมครับใช่ไหมอยู่ๆก็กลไกการมันเข้าบัญชาคือมอนิเตอร์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าล้อกลางแล้วหรือยังเห็นไหมฮะแปลว่ามอนิเตอร์ไม่รายงานทั้งที่มันกลางอยู่แล้วมันมีนะสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีจริงนะอย่าไปคิดมากผมก็เชื่อในส่วนตัวผมว่าภาวะของพญาครุฑเขาจะทำงานของเขาเองครับไม่มีอะไรที่จะไปรอดพ้นเพราะเรื่องนี้เรื่องของทิพย์ครับภาวะทิพย์เขาจะทำงานของเขาเองเพราะนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าได้รู้ตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนแล้วขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อเกินไปหมดคดกิจการมีเรี่ยวแรงประการใดขาดตกพ้องเรื่องแรงก็มาช่วยกันแชร์กัน
ให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันสืบต่อไปเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในฐานะที่เป็นความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคนะผมว่าจะจบลงอยู่แค่นี้นะครับเมื่อเวลาอธิบายเพิ่มเติมแล้วต่อไปนี้จะเป็นบทบาทใหม่นะครับที่ผมบอกว่าวันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของการบรรยายนะครับงั้นต่อนี้ไปเอาล่ะจะเป็นบทบาทอะไรของใครแบบไหนความจริงเขาก็ทำงานกันมานานในรูปลักษณ์อะไรของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาจะออกมาเก็บตกใดๆที่เขามีอยู่ผมเชื่อว่าเขาจะถอดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับท่านอยู่ตรงนี้ได้รู้แล้วผมก็จะนั่งดูนั่งฟังไปด้วยว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรนะครับถ้าหากว่ามันจะผิดเพี้ยนผมก็จะเบรกโอเคไหมเบรกแล้วผมจะเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีแนวทางของการดำเนินชีวิตต่อไปมิฉะนั้นจะเจออุปสรรคแน่ๆนี่คือมิติใหม่ของการที่จะนำเสนอวันนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะบุคคลที่ผมจะแนะนำมายืนแทนที่ผมตรงนี้เขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาดูซิว่าผมจะเลือกคนถูกหรือเลือกคนผิดในการที่จะมาอธิบายเสียงใดก็ตามทีตามวัยวุฒิของเขาที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวัยวุฒิแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันแต่ประสบการณ์ตรงแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังพบชาติที่แล้วมาเนี่ยมันคนละมิติกันเลยนะครับบางคนก็สอบประสานเข้าหากันและกันได้บางคนก็ตัดขาดยึดโยงมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำนะที่เอ็มเชิญครับมีอะไรก็เชิญผมนั่งตรงนี้เชิญครับที่เขาไม่ได้รู้จักลุงหอกแบบใกล้ชิดคุ้นเคยคุ้นชินจึงได้ฟูลฟิลเอาฟูลฟิลเอาล่าสุดก็ถ้าใครที่ไม่เข้าใจการดูคลิปล่าสุดของราหูเนี่ยไซตอนซาตานยังงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรนั่นแหละครับถ้าไม่รู้จักลุงหอกเลยถ้าไม่รู้จักศูนย์วิจัยหรอกครับใครก็ตามที่ยังงงอยู่นะฮะมันก็จะไปเจอเส้นทางของคนที่อยู่ข้างนอกก็คือบ้านรอดทีวีที่เขาไม่ปรากฏตัวเขาไม่แสดงตัวเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งถามว่าคนในบ้านรอดทีก็ต้องขอบคุณศูนย์วิจัยเพราะศูนย์วิจัยเป็นเหตุให้เกิดงานที่คลอดออกไปสู่สาธารณชนในด้านของความเป็น YouTube นะครับก็เอื้อกันสรุปคือเป็นคำถามจากศูนย์วิจัยไปได้คำตอบของคนในบ้านเราทีวีเสร็จปุ๊บการเกิดขึ้นของ TDM ก็คือการรวบรวมทั้งหมดนะครับของบ้านเราทีวี
9,000 กว่าคลิปหรืองานอะไรก็ตามผลงอกเหลือเพียงแค่คลิปเดียวซึ่งมาเป็นคำพูดที่อยู่ใน TTM ทั้งหมดนะครับทีนี้ผมก็ไม่ต้องการมายืนอยู่ตรงนี้นะลุงก็เปลี่ยนมิติใหม่ผมก็ไม่ได้นัดแน่เลยลุงไม่ได้มาบอกเลยผมแต่ว่าก็พอฟังภาษาก็จะเดาออกว่าจะไปทำอะไรต่อซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ต้องการมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อไม่ต้องการก็เป็นการให้สิทธิ์ในการยืนผมก็จะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบคือผมจะบอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานผมพูดไปหนึ่งคลิปมีคำถามอยู่สามคำถามว่าช่วยบอกหน่อยว่าพุทธปัญญามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็พูดถึงพุทธปัญญากับพุทธปรัชญาแล้วก็ถามว่าไอ้เส้นการหมุนของโลกที่เดียมบอกว่ามันหมุนช้ามากเนี่ยครับเขาก็ถามว่าเฮ้ยทีเดียมไปรู้ได้ยังไงว่าโลกมันหมุนช้านะครับอันข้อที่3ก็คือทำอย่างไรที่จะให้เข้าถึงพลังงานโดยสุดตามที่ลงหอกว่าไว้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีต่อรองผมก็ได้อธิบายไปแล้วผมพูดแรงกว่าปกติเพราะว่ามีผู้ฟังท่านหนึ่งที่จาก YouTube นะครับซึ่งไม่ได้ป่วยเลยท่านก็รับได้ทีนี้ผมบอกรับได้ผมก็ตามไปดูภูมิหลังเพราะว่ามันดูได้นะครับมันรู้ได้พอไปดูเสร็จก็ไปเห็นกิจกรรมพอดีประเด็นนี้ว่าการที่เราไปนั่งฟังหรือฟังจาก YouTube ก็ตามทีฟังจากไหนก็ตามทีโดยเฉพาะมาฟังในบ้านเราดอททีวีจะเล็งผลเลิศอย่างเดียวคือจะต้องทำได้แบบผู้นำนะครับผู้นำทำอะไรได้ผู้นำเข้าถึงพลังงานอันบริสุทธิ์ได้แล้วแตกพลังงานบริสุทธิ์ออกมาเป็นพลังงานทั้ง5ไอ้ทั้ง5ก็ต้องเข้าใจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์สักหน่อยซึ่งผมเองก็จำมาได้ไม่หมดมันก็จะมีพลังงานความร้อนพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานแม่เหล็กนะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าสถิต5ตัวไอ้5ตัวเนี่ย5นิ้วเราเนี่ยครับ5ตัวเนี้ยมันอยู่ในนิ้วเรา5ตัวนะครับก็แสดงว่าไอ้ความเป็นเลิศของปัญญาอันบริสุทธิ์มันอยู่ในมนุษย์ทุกตัวเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าผมพูดแรงนะครับพูดแรงเพื่ออะไรเพราะว่าในท้องตลาดมันแต่งตัวดีนี่ผมแก้ผ้าพูดนะทีเดียวอีกภาคส่วนหนึ่งซึ่งผมไปเก็บไว้ในท่านในที่ที่ไม่มีใครไปถึงหรอกเพราะว่าอะไรเพราะต้องการตลาดอื่นละเพราะว่าตลาดเราเนี่ยผมจะใช้อยู่2คำก็คือมันไปต่อไม่ได้แล้วมันพัฒนาไม่ได้เมื่อพัฒนาไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ก็ไม่ได้กล่าวโทษกันเพราะว่าอะไรเพราะความสะสมของสิ่งที่มันหมักหมมในรูปแบบของความเชื่อความเข้าใจความคิดมันไม่สามารถให้ความรู้สึกอันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มามันเข้าไปทะลุทะลวงได้ด้วยภาษาทั่วไปเห็นไหมครับว่าในตลาดสดตลาดแห้งจะมีภาษาที่หยาบคายรุนแรงเร้าอารมณ์ซึ่งผมไม่ได้คิดจะไปเรียนแบบตรงนั้นหรอกแต่ว่าผมก็จะพูดสไตล์ผมแต่ว่าอัตลักษณ์ผมมันก็ไม่มีใครเห็นหรอกนะครับถ้าไม่รู้จักกับ TTM จริงๆก็จะไม่รู้แต่คนที่ตาม TTM จะเข้าใจลุงหอกไวมากคนที่ตาม TTM จะเข้าถึงพลังงานที่ลุงหอกว่าโดยไม่รู้ตัวไวโคตรทีนี้ไอ้เรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับมันไม่ใช่เราส่วนคนที่เขาทำได้และทำได้เขาไม่ได้ติดอยู่กับความเชื่อความเข้าใจความคิดเลยเห็นไหมแค่คนเดินผ่านก็หันแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยครับยังหันเลยแสดงว่าไม่ได้ฟังอะไรผมเลยเนี่ยครับทีนี้เนี่ยยังชี้ยังจะไปยุ่งกับเขาอีกเห็นไหมฮะเนี่ยคืออีกคำหนึ่งไม่กล้าพูดเลยเนี่ยถ้าพูดใส่กระดานนะผมพูดใส่กระดานนะครับความโง่มันครอบงำครับความมืดความบอดของไอ้ลาหูที่มันมาบุกลุงออกนั่นนะจริงๆแล้วไอ้ลาหูตัวนั้นน่ะมันมาขอสิทธิ์ในการเดินกลับบ้านมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้า
ากหนูเนี่ยหนูเนี่ยทีเดียนไปทักไปบอกไปไม่ใช้ตัวกระดานเป็นตัวล่อเป้าไปใช้ตรงตรงตัวเครื่องไตหาเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาบอกให้ทำอะไรนะครับพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าทำปุ๊บมันจะได้เดี๋ยวนี้เลยครับมันไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าพลังแผ่นดินหรือพลังงานโดยสุดตอนนี้มันเซตอัพอยู่ในแผ่นดินแบบ 100% เต็มแล้วมันมานานแล้วเพราะว่าผมก็ต้องเรียกว่าภาคน้ำภาคอากาศแล้วก็ภาคบกเนี่ยเขามานานแล้วสมัยก่อนเขามาตั้งนานแล้วนะฮะเขามาดูแลพี่รองพี่ใหญ่สุดเนี่ยเขาหลบส่ง3สหายเนี่ยมาด้วยความไวแสงถามว่าใครส่งมาส่งมาจากความเหนือแสงเกินแสงเกินกว่าสิ่งใดผมเรียกว่าเอลมี่ใครรู้จักเอลมี่บ้างอ่ะลองยกมือรู้จักเด็กอยากจะรู้บ้างเอลมี่คืออะไรยกมือครับใครรู้จักอ่ะเอลมี่คืออะไรครับตอบดังๆครับพลังงานบริสุทธิ์โอเคมั่นใจมากเลยอ่ะตอบครับเอลมี่คืออะไรเมื่อกี้ยกมือไม่ใช่เหรอใช่ครับ PE คือพลังงานบริสุทธิ์เอลมี่คือลุงหงอกครับเห็นไหมมนุษย์พลังงานพิเศษมนุษย์ยอดมนุษย์คือเอลมี่เอลมี่คือตัวตนบุคคลอ้างถึงอ้างอิงจับเท้าท่านนั่นแหละแค่ขี้เล็บท่านน่ะแค่ขี้หัวท่านแค่ไอ้นู่นแค่ไอ้นี่เอาถึงเอาหูลุงกันกัดกินเอลมี่ใช้เอลมี่จนแบบกินจนป่นเป็นปลาป่นป่นจนป่นจนไม่เหลืออะไรป่นก็ยังกัดกินเห็นไหมฮะกินก็ไม่เผื่อชาวบ้านกินทิ้งกินว่ากินจนกินกินสิ้นไส้กินจนไม่เหลืออะไรกินดูดนิ้วตัวเองแล้วยังไม่ได้รู้สึกถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่เอลมี่พูดถึงเห็นไหมครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ลาหูตัวเมื่อกี้เนี่ยฮะมันรุนแรงมันอำนาจมันเหนืออำนาจครับเรารู้จักทั่วไปมันเป็นอำนาจใช่ไหมฮะอันนี้คือราหูเขาเหนืออำนาจแล้วเขาอยู่ในเส้นที่ไม่มีใครผ่านได้นอกจากอารตี้เนี่ยอารตี้คืออะไรอารตี้มันมีซาดาบี้คาซิตี้อานาคามี่อารตี้อ่ะคืออะไรตอบเร็วอยากจะขำเห็นไหมฮะเนี่ยพวก TTM ที่พวก TTM TTM คืออะไรไม่ใช่ผมนะ TTM คือเทคติกเพราะว่าอะไรผมบอกว่าจะเดินทางเข้าหาพระรามมันก็ต้องเดินทางเข้าหาใครหนุมานไวสุดนะครับพอบอกว่า TTM คือเทคติกชั้นสูงสูงมากนะครับเพราะอะไรเพราะเข้าถึงทีเดียวเลยเข้าถึงใครเข้าถึงเอลมี่เข้าถึงสิ่งที่เอลมี่พูดหมดสิ้นไส้สภาพครับนี่ลามไปจนถึงสามสหายลามไปจนถึงลาหูลามไปจนถึงของเขาขาวที่ลอยนวลอยู่ในเส้นของโลกุตรธรรมรอต่อโลกียธรรมไอความเชื่อใดๆทั้งหมดที่เชื่ออยู่นุ่งขาวอะที่ชัยเขาขาวแล้วถือใบอะไรสักอย่างต้นหลิวป่ะใครครับนั่นนะครับเขาเป็นแพ็กเกจจิ้งเดียวกันเขาทำงานโคเปรตบูรณาการร่วมกันแต่เราไม่รู้ไงครับเราไปติดอยู่อัตลักษณ์เขาประมาณนี้ย้อนกลับมาที่ TTM TTM คืออะไรก็คือมิสเตอร์ไททันแมนที่ได้รับสิทธิ์จากเอลมี่ให้พูดถึงความเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะครับเสร็จปุ๊บในห่วงโซ่ของการของการเข้าถึงพลังงานโดยสุดย้ำนำมาณวันนี้เข้าถึงง่ายมากแล้วโคตรของโคตรง่ายเพราะอะไรเพราะมันถึงเวลาแล้วครับทีนี้เมื่อคืนผมก็บอกว่าแต่พอเอาเครื่องจริงการที่จะไปใส่อะไรอะใส่ความเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นพลังงานโดยสุดมากเกินไปโดยผ่านภาษากับกิริยาและก็โทนเสียงนั้นผมบอกให้เลยมนุษย์ส่วนใหญ่ยังรับไม่ได้ 7,000 ล้านคนตอนนี้ไม่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ที่มารู้ก็คือ 7,000 ล้านใช้ภาษาไทยกี่คนเพราะว่าสื่อสารเป็นภาษาไทยส่วนมาย่อภาษาไทยเอาก็นับจาก 30,000 คนใน YouTube ที่รู้มั้ย 30,000 เนี่ยเป็นพลโลกหรือพลจักรวาลพลวัตของเอกภพเข้ามาได้เพียง 30,000 ครับ
ังคมของพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ 30,000 ผ่านภาษาไทยมาได้แล้วผ่านการเข้ากับใครไม่ได้หรือเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ตัวเข้ามาได้ 30,000 30,000 เสร็จพอมาย่อเหลือ Facebook Face Live ตอนกลางคืนพิมพ์เสียงดีค่ะภาพดีค่ะเนี่ยก็ไปเหลือคนที่อยู่นอกเวที Face ก็อยู่ใน YouTube อีกตอนนี้มีเท่าที่เห็นเนี่ยเข้าไประดับ Fear to Fear นะครับ Fear to Fear คือ Feeling to Feeling ซึ่งคนในศูนย์วิจัยก็จะงงว่าคืออะไร Fear to Fear คืออะไรครับนั่งในนี้มีรู้ไหมอะไรครับ Fear to Fear เอาเร็วไม่มีเลยคลิป 5.0 นะครับหลวงพ่อไปไหนครับนี่หลวงพ่อไปแล้วครับว่าจะไปกราบสาธุขอบกราบพระคุณเจ้านะครับผมใครบ้างรู้ว่าพระคุณเจ้ามาให้อะไรแล้วก็ไปทำอย่างเดียวพระคุณเจ้าไม่พูดด้วยทำเองทำแบบทำไปพอนั่งเป็นประธานแป๊บหนึ่งก็ไปแล้วเห็นไหมฮะนี่คือนั่งนิ่งเงียบเรื่อยๆถึงเวลาก็กลับถึงเวลาก็มาแล้วก็ให้นะครับผมเคยพูดถึงเรื่องของน้ำใจของผู้ให้แล้วก็น้ำใจของผู้รับส่วนใหญ่แล้วเจอแต่น้ำใจของผู้ให้น้ำใจของผู้รับน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปรีบไปเร่งไปถึงไปดึงไปเอาจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งประการนั้นตรงนี่ผมก็พูดยังไม่เข้าเนื้อหานะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าที่นั่งฟังอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จักว่า TTM มันคืออะไรแล้วก็มันเข้าใจไม่ได้มันจะไปติดม่านของเมื่อวานนี้ก็เฉลยอ่ะผมบอกว่าผมเล่าเฉลยเราไปเจอคำตอบหรือคำถามที่ต้องมีคำตอบเราไปเจอคำถามที่ต้องมีคำตอบแต่ของผมเล่าเฉลยครับพอเล่าเฉลยก็ไม่เข้าครับมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าม่านของความสองคำนี้นะฮะม่านของความเข้าใจม่านของความไม่เข้าใจมันสกัดกั้นอยู่เพราะอะไรเพราะไม่รู้สึกถึงการเป็นแก่นแกนของความเข้าใจเป็นแก่นแกนของความไม่เข้าใจพอหลุดสู่ความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจได้อีกรู้สึกแล้วนะฮะว่าเฮ้ยมันคือสิ่งนี้ไปเจอม่านของอะไรเข้าใจไม่ได้ครับก็ล้มกระดานเลยครับก็ไม่ต้องไปเข้าใจมันล้มขอโทษนะฮะนี่อยากจะพูดมากแต่ก็พูดไม่ได้แหม่งอ่ะแหม่งอ่ะล้มกระดานแหม่งเลยล้มเลยครับเชื่อมันก็เข้าไม่ได้เข้าใจมันก็ไปเจอตัวเข้าใจไม่ได้ไปเจอตัวคิดอีกคิดมันถึงจะเข้าใจคิดมันถึงจะไม่เข้าใจแล้วไปเจอเข้าใจไม่ได้เพราะตัวคิดบอกเข้าไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันคิดเอาไม่ได้เอาไม่ได้อะก็ลองคิดสิว่าตัวเองมาจากไหนอะเอาดิคิดสิคิดก็แบบพี่ลองก็คิดแล้วนี่ว่ามันคิดเอาไม่ได้ทำเอาเลยพี่ลองอะพี่ใหญ่นั่งหัวล็อกกาเลยพี่ใหญ่ยังไม่มาส่งสามสหายมาดูแลน้องลองกลัวว่าน้องลองจะเป็นอะไรไปเห็นไหมถามแม่รู้จักไหมสามสหายนี่คือใครตอบครับโอ้ที่พูดอะไม่คิดจะทิ้งใครไว้สักคนหรอกเพราะมันง่ายนะครับมันง่ายกับผมมากเลยมันง่ายชนิดที่ว่าโอ้โหใช้ภาษาเนี่ยเหมือนเกทับบับแหลกเลยแล้วก็ไม่อยากใช้ไม่อยากให้ไปโดนหลอกไม่อยากให้ไปเสียเวลาไม่อยากให้ไปอยู่แต่กับบ้านนะครับประมาณนี้พอพี่ใหญ่ส่งน้องสามสหายมาดูน้องรองก็นั่งขำน้องรองไอ้หาน้องรองเนี่ยพี่ใหญ่เรียกนะไม่ใช่ผมเรียกนะไอ้หาน้องรองพูดเขาพี่น้องเขาพูดมึงกูได้มึงจะไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำหาอะไรนั่งอดอาหารทำหาอะไรเห็นไหมพี่ใหญ่ก็ขอโทษไม่เผือกบอกเนี่ยเห็นไหมครับไม่บอกไม่เผือกบอกไม่ใบ้ด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าใบ้ไปบอกไปก็จะส่งมาทำไมจะให้มาทำไมอ่ะอยากมาก่อนเองช่วยไม่ได้ลำบาก
นะเจ็บนะหนาวนะเออถามว่าก็ขอเบรกตรงนี้นึงว่าพี่ใหญ่พี่รองนะครับมันมีประวัติส่วนหนึ่งนะฮะความว่า จะพูดว่าไงดีเนาะนะฮะว่าพี่รองที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะฐานะเจ้าชายเสด็จนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงเนี่ยมีแต่ความเป็นอหังการมาตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองก็มาสอนเป็นอาศิษย์มนุษย์เทวดาที่โลกใบนี้มาได้ยังไงไอ้ส่วนพี่ใหญ่ที่ว่าเนี่ยทำไมจึงส่งพานะสามองค์มานาคช้างเผือกครุฑแม่มาทีณวันหนึ่งเวลานั้นพี่ใหญ่กับพี่รองไปว่าพี่น้องกันให้พยายามจำลองภาพไม่ได้นะครับว่าพี่ใหญ่ก็คือพระศรีเมตไตรพี่รองคือพระเจ้าพระปัจจุบันการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในโลกใบนี้ก็มีผู้ที่ให้บังเกิดอีกทีหนึ่งก็คือพระราชบิดาอะไรกันนะตรงนั้นสำคัญมาก มันก็มีการเสียงทายกันคือคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าลูกมีความสามารถอะไรบ้างรู้อะไรบ้างทั้งใหญ่และรองมีความสามารถทั้งคู่ที่จะให้มาปฏิบัติหน้าที่ในโลกใบนี้เพื่อสอนเวเนสัตมนุษย์เทวดาครั้นจะโดยศักยะแล้วก็พี่ใหญ่ก็ต้องมาทำหน้าที่แทนพ่อแต่ด้วยความที่เป็นคุณธรรมของพ่อเอาไงกันดีวะงั้นให้วัดกันโดยการเข้าสมาธิโดยมีดอกบัววางอยู่หน้าอกหรือที่ศักดิ์ทั้งพี่ใหญ่พี่รองโดยมีข้อตกลงว่าถ้าดอกบัวของใครบานก่อนคนนั้นพระองค์นั้นจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ในโลกใบนี้ก่อนเอาละว่าแล้วทั้งคู่เข้าสมาธิพ่อก็ดูอย่างเงี้ยมองเห็นอย่างเงี้ยพอเวลาดอกบัวของพี่ใหญ่มันบานก่อนคือพระศรีเมตไตรบานก่อนนี่การรู้สึกตัวสมาธิเนี่ยไอ้พระรองลืมตาไปเห็นดอกบัวพี่ใหญ่บานก็หยิบมาใส่ตัดตัวเองแล้วตัวโทมเนี่ยไว้กับพี่ใหญ่โอเคนะตรงนี้แหละฮะพวกมันมีข้อตกลงก่อนแล้วว่าถ้าใครบานก่อนก็ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สิทธัตถะบานก่อนแต่สิทธัตถะขี้โกงไปหยิบของพี่มาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นในวาระของพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ตรงนี้มันจึงไม่สมบูรณ์แบบนะก็ขัดแย้งมาตลอด 2,000 กว่าปีมาเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเพราะได้มาโดยไม่ชอบธรรมชวนฝ่ายเป็นพ่อฮะรู้เลยทำเลยก็แล้วกันจะมาพลิกขั้วก็ไม่ได้พ่อก็เป็นกรรมการขั้นจะมายื้อทีนึงว่าเฮ้ยไอ้น้องที่โกงยิ่งไปกันใหญ่เปิดประเด็นใหม่เลยโอเคไหมครับคนที่เขามีปัญญาแล้วเลยแต่เขาต้องมีวาระซ่อนเล่นในส่วนนี้เองไม่เป็นไรมาแล้วกันเพราะฉะนั้น 2,000 กว่าปีมานี้นะฮะพุทธศาสนาไม่เห็นจะรุ่งโรจน์เลยงั้นหมดวาระของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้คำสอนก็มีว่าเมื่อถึงพุทธกาลภาวะของชีวิตใจสอดแทรกเข้ามาช่วยผู้ที่ปัจจุบันนี้ปฏิบัติชอบโอเคไหมครับมาถึงวันนี้น่ะผมเป็นคนพูดเองว่าอย่าไปหวังเลยพระศรีอาจจะไม่ตายอีก 2,000 กว่าปีนู่นจึงจะมาเดินดินกินน้ำแข็งอย่างท่านอย่างผมนะวันนี้อย่าหวังตรงนั้นเลยทุกคนหวังขอเป็นชาติสุดท้ายก็พอแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เข้าสู่ภาวะของการหลุดพ้นทุกคนคือปัญญาพิมพ์ให้ได้ทุกคนเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานเป้านี้เป็นเป้าหมายของทุกคนไม่ต้องไปรอพระศรีอริเมตไตรจะมาปรากฏเพราะเกิดอีกทุกข์อีกโอเคไหมงั้นคำว่าพี่ใหญ่พี่รองก็หมายความตรงนี้
หวังว่าคงจะเข้าใจในเบรกนี้แล้วก็ CTM เชิญต่อครับไม่ต้องไปพนมมือไร้สาระเห็นไหมเฮ้ย อย่าไปศรัทธาอย่าไปเลื่อมใสอย่าไปใช้ครับมันเป็นของเอาไว้หลอกทางการตลาดที่ผมพูดไม่ค่อยตามองเพราะกลัวรับไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกไอ้นี่มันหน้ามันคือใครมันมาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรศรัทธาเลื่อมใสเชื่อพนมมือขออ้อนวอนเนี่ยโอ้โหซวยชิบเลยครับผมหายหายเลยใครใช้คนนี้หายเลยเป็นเหยื่อราหูหมดเลยราหูเข้าล็อกรหัสราหูเลยเชื่อศรัทธาเลื่อมใสขออ้อนวอนจบเฮเลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงพี่ใหญ่ก็ไม่ต้องการใช้ภาษาที่ไปใช้ภาษาเขาเดี๋ยวเขาก็หาว่าเรามาใช้ภาษาเขาเห็นไหมครับพอใช้ภาษาเขาเขาก็จะเป็นเหตุให้เขาเขาเรียกไปสร้างความไม่เข้าใจให้เขาแล้วไปพูดถึงเรื่องของเขาก็จะมีภัยต่อคนพูดแต่เนี่ยครับมันก็จะซวยอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันก็จะไปเข้าข่ายทะเลาะทางภาษาเช่นผมบอกว่าอ้าวพี่ใหญ่พี่อริยเมตไตรนั่งขำแขกกับน้องรองก็อะไรโคดมใช่ไหมฮะพี่ดมน้องดมใช่ไหมฮะนี่ตามไม่มันเอาข้อจริงพอเราไปตามหาว่าใครเป็นคนเขียนโคดมสมณะไม่รู้คือใครเอาใครเขียนเห็นไหมอริยเมตไตรก็ไม่รู้ใครเขียนอีกเห็นไหมฮะมันไปตามหาไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะพอตามหาไม่มีแล้วมันจะไปมันก็เข้าข่ายความเชื่อสิมันจะไปหาเป็นสาระได้ยังไงนอกจากเป็นเพียงไกด์ไลน์กลิ่นอายนะครับเสร็จเป็ดสับก็บุคคลที่กำลังถูกผู้นำในการอ่านตำราสอนน่ะเห็นไหมไปอ่านตำราแล้วก็มาสอนหนักๆเข้าไปชื่นชมบูชานั่งชื่นชมบูชาก็คือผมเรียกว่าอาการไอดอลก็ต้องมีผู้นำไปติดผู้นำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะโดนไปหมดเลยพอโดนไปหมดมันก็มันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเชื่อไหมคำว่าเชื่อไหมคืออะไรผมจะต้องลดภาษาลงมาเยอะมากเลยเวลาพูดผ่านสูนิจัยแล้วก็เท่าที่นั่งฟังอยู่งี้แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนั่งฟังเราโหผมซัดแหลกลานเลยนะครับผมจะพูดเลยนะครับเพราะว่าอะไรวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางยังไม่มีการสะสมที่กลุ่มความเชื่อหล่อหลอมหรือองค์กรสร้างโง่ไอ้องค์กรสร้างโง่มันก็สร้างโง่แบบวิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบของตะวันตกองค์กรสร้างโง่ในกลุ่มของสายธรรมชาติก็ผ่านครูบาอาจารย์ผ่านตำราหรือคัมภีร์เห็นไหมครับผ่านธรรมชาตินี่คือมนุษย์นะครับส่วนความเป็นธรรมชาติไอ้รูปแบบของการสร้างโง่ในเชิงธรรมชาติก็คืออะไรรู้ไหมฮะหัวหอกมันราหูไซตอนซาตานพญามัจจุราชซึ่งตอนนี้เป็นคู่ต่อกรแต่ยังไม่รบกันก็คือ3สหายที่ว่าง่ายๆเลยราหูบาซิโลราคำว่าองค์กรสร้างโง่ไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับผมเป็นคนที่พูดมานานแล้วคำพูดตรงนี้คือวิทยาศาสตร์คืออาธรรมแต่มันแสดงบทบาทอยู่ในด้านสว่างวาระก็เรียกว่าวาทกรรมที่มาใช้คือสักกะก็คือเหตุผลเห็นไหมฮะผมเรียกมันว่าอาธรรมอยู่ในด้านสว่างดูว่ามันก็แฟร์ดีนะคือคนไม่รู้ก็เลยเฮโลสารพาไปยอมรับองค์กรองค์การสร้างโง่ก็คือองค์ความรู้หลังมาจากตะวันตกนั่นเองครับมาครอบงำมนุษยชาติทั้งโลกเป็นนะครับมาถึงวันนี้ไอ้เจ้าความลับที่ว่าองค์การสร้างโง่เนี่ยถูกเปิดเผยแล้วแน่นอนว่าท่านจะมีปัญญาจับหรือเปล่า
แต่ผมสรุปแล้วนะครับว่าวิทยาศาสตร์คืออาธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างแปลว่ามันซ่อนซ้อนกันอยู่ในความสว่างมันแค่สว่างแต่มันยังไม่ไบรท์คือยังไม่ใสโอเคไหมงั้นคำว่าสว่างจริงคือความสว่างอย่าลืมคำนี้เป็นขาดเลยสว่างก็ enlightenment แปลว่าไบรท์หรือใสเห็นไหมฮะมันกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้าไม่สามารถเข้าสู่ความใสได้ณวันนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์ยังพูดเรื่องของพลังงานมืดอยู่นะฮะ dark energy ซึ่งเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลยิ่งใหญ่เหลือเกินครับไอ้ตรงนี้นะครับยังไงเขาก็ไปไม่รอดไปไม่ถึงแน่นอนจิตเท่านั้นนะฮะจึงจะได้ตรงนั้นได้จิตที่บริสุทธิ์ก็แปลว่ามันจะไปเจอค่าคงที่หวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าองค์กรสร้างโง่ก็คือกลุ่มวัตถุนิยมวิทยาศาสตร์ล้วนที่ว่าเนี่ยเรามาเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันว่าวิทยาศาสตร์เพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกสบายกับมนุษยชาติเอาอยู่ในกรอบนี้ก็พอเอามาใช้มันเอามันมาใช้เราเอามันไปเป็นเครื่องมือเราโอเคไหมอย่างที่ถ่ายทำตัวนี้คือวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับแล้วก็เอามันมาเป็นเครื่องมือเราเผยแพร่สิ่งนี้เผื่อแผ่ปันไปทั่วไหนๆก็ไปได้ขอให้เข้าใจว่าองค์กรช่างโง่นะฮะผมใช้คำพูดว่าวิทยาศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ผมจะระบุเลยว่าเป็นอาธรรมแต่มันบริบทอยู่ในด้านสว่างซึ่งคนที่ไม่เข้าใจก็หลงกระแสนั้นไปตลอดโอเคนะเอาเชิญต่อครับครับมันง่ายมันง่ายแค่จำแนกให้ฟังเฉยๆจะได้ลำเลียงให้มันไปกระแทกบันทึกในหัวผมจะใช้คำว่าหัวเพราะผมตัดคำว่าสมองเพราะสมองเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดเดิมเห็นไหมครับว่าความเป็นธรรมชาตินะครับคำว่าธรรมชาติมันคืออะไรไม่ต้องคิดอะไรมากครับธรรมชาติคือสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั่นแหละแต่ของใหญ่สุดไปเล็กสุดเล็กสุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือมันมองไม่เห็นละนั่นแหละครับมันต่อออกไปอีกเท่ากับที่มองเห็นนี่คือแค่การมองเห็นเสียงของธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์เสียงที่ได้ยินที่ดังที่สุดจนถึงอินฟินิตี้จนเสียงที่ไม่ได้ยินที่สุดจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยได้ยินเสียงไหมครับรสชาติเนี่ยรสชาติที่ขมสุดๆไม่ขมที่สุดหวานที่สุดไม่หวานที่สุดมันก็ผ่านระบบประสาทเนี่ยมันผ่านเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตัวเราต้องเข้าถึงหรือเข้าใจในความเป็นลึกซึ้งนี่มันคือ5ตัวนี้ที่อยู่บนส่วนบนของตัวเราเนี่ยครับคือความเฉลยของจักรวาลว่าทำไมมันไปอยู่ที่เดียวกันหมดเลย5ตัวเห็นไหมครับแล้วคำว่ากายคืออะไรเวลามาถูกถามมันจะต้องเข้าใจในมิติของความลึกซึ้งที่ว่าไว้คือระบบประสาทไม่ใช่รูปร่างครับตอบรูปร่างก็เป็นเพียงภายนอกเท่านั้นเองก็คือองค์กรสร้างโง่มันก็บันทึกให้เราจำนั่นน่ะแล้วมันก็เอาตัวของเอ็กซเรย์มาหลอกเราว่าตัวเรามันมีม้ามันมีไตมันมีไส้มันมีปอดมันมีแบบที่มันแสดงผลให้เรารู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้พุทธปัญญาฟังให้ดีนะครับคำว่าพุทธปรัชญามันทุกคนละเรื่องกับพุทธปัญญาพุทธปรัชญามันต้องพูดผ่านพุทธะถึงจะเป็นปัญญาหรือจะเข้าถึงปรัชญาส่วนมากคำว่าพุทธปรัชญามันเข้าไม่ถึงเพราะมันผ่านปากคนที่ยังไม่ถึงปัญญาอันบริสุทธิ์มันก็พูดถึงพุทธปรัชญาประโลมโลก point of view ของการพูดถึงปัญญาก็มีอยู่แค่2บริบท2แบบก็คือเรื่องของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเห็นไหมครับพุทธปัญญาเกิดจากปัญญาที่พุทธะหรือตระกูลของพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กบ้าบอคอแตกในกลุ่มของสายแก่นแก
แกนผู้ถือครองถืออาวุธที่ทรงพลานุภาพก็คืออาวุธทางปัญญาที่อยู่ในความเป็นแกนแห่งปัญญาว่าเรื่องของพื้นฐานเนื้อในด้านนอกทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของอากาลิโกเห็นไหมมันมีคำว่าก่อนการกับการเห็นไหมครับการก็กอไก่สารละลิงก่อนการก็คือก่อนการเกิดสรรพสิ่งพี่รองพูดถึงเรื่องการเพราะไม่พูดถึงเรื่องก่อนการเพราะพี่รองบอกว่าไม่เกี่ยวกับตู้นี่ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องนอกกำมือนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่ถามว่าทำไมไม่พูดมันไม่ใช่เรื่องณวันนั้นยุคนั้นถามว่าพระอรหันต์เนี่ยใช้คำนี้แล้วนะพระอรหันต์ทุกตัวรู้หมดครับต่ำกว่าอรหันต์ไม่รู้อนาคามีไม่รู้อรตี้รู้เห็นไหมครับทำไมพี่เดียนถึงกล้าใช้ภาษาระดับนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเพียงแค่ตีแตกให้ฟังครับว่าเขาทำกันแพ็กเกจเขาเป็นแพ็กเกจกลุ่มของพุทธะเนี่ยเขาพูดเรื่องปัญญามันเป็นสิทธิของลิขสิทธิ์มันเป็นไลเซนส์มันเป็นสกิลสเกลสโคปของกลุ่มพุทธะเพราะอะไรเพราะพุทธะเป็นตัวแทนแห่งแกนปัญญาที่บริสุทธิ์เขาเกิดมาเขาโตมาเขาจะไปตกระกำลำบากเขาจะเป็นอะไรแล้วก็เลิกเลยครับคำว่ากรรมกรรมวิบากกรรมบ้าบอคอแตกบาปบุญคุณโทษยุคใหม่จะไม่มีพวกนี้ครับเป็นวาทกรรมของคนที่เข้าไม่ถึงกรรมไม่เข้าไม่ถึงบาปเข้าไม่ถึงบุญแล้วก็ใช้ชุดโครงสร้างตัวนี้แหละครับออกมาสร้างโง่น่าไปนู่นแล้วองค์กรสร้างโง่โอ้ยโอเคครับเมื่อมันเป็นสมบัติแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ก็ถือว่าผูกขาดใช่ไหมก็ไม่ได้ผูกขาดแต่ถ้ามนุษย์หน้าไหนที่เป็นตัวแทนจริงจะต้องพูดจากภายในตัวเราครับเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขมันบังคับมาเลยครับจะเป็นกลุ่มขอปัญญาบริสุทธิ์ได้ไม่เป็นต้องเป็นทาสก็ได้เป็นหมาเป็นแมวเป็นแห้วเป็นกระดาษเป็นขอให้พูดแต่เรื่องภายในกระดาษไหมครับไปพูดเรื่องนอกตัวถ้าเป็นมนุษย์มันก็ไม่เข้าสู่ความเป็นปัญญาอันบริสุทธิ์ที่ว่านี้ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นตัวคอนเฟิร์มก็ไอตัวทุกขังหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นสุขภาพไม่ดีไงครับนั่นแหละครับใครก็ตามที่ยังบริโภคของนอกตัวอยู่เพื่ออะไรชำระล้างหรือสกรีนคลีนเคลียร์ความเป็นสุขภาพก็นั่นแหละครับคือยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าไปถึงยังไปต่อไปได้ในเรื่องของปัญญาคนเดินผ่านยังสายตายังไปอยู่ก็โง่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับพอใช้โง่ก็ไม่พอมันไม่หนักมันต้องไอ้โง่เนี่ยฮะต้องขึ้นเสียงเสร็จผมอัตลักษณ์ผมทีเดียวผมก็ไม่อยากจะพูดผมก็พูดผ่านช่องทางที่ให้ไว้คนที่เป็นคนอื่นถึงฟังแล้วเก็ตไวมากนะครับเพราะคนที่มันเห็นหน้าห้าตาอยู่มันไปต่อไม่ได้เพราะมันไปติดระบบประสาททั้ง5ตัวถ้าตามันกลัวแล้วก็หลับตาฟังแล้วก็ใช้ความรู้สึกตามเข้าไปไม่ต้องสรุปมันไม่ต้องไปตัดสินมันดีที่สุดคืองับอากาศตามไปก็เท่านั้นเองมันก็จะผ่านม่านของราหูครับมันจะไม่เห็นตัวเราเอาดิราหูเนี่ยมันจะไม่เห็นเราครับเพราะเราหลับตาครับพอเราหลับตามันก็จะเข้าสู่กระบวนการของภายในโดยธรรมชาติเพราะเราปิดตาถ้าตาใดยังลืมตาเพราะอะไรการลืมตามันจะต้องใช้ศักยภาพของพลานุภาพมากที่จะทะลุทะลวงไปเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะนี่ไ
นู่นเลยฮึ่ยขนลุกทั้งลืมตาหลับตาสามารถทะลุทะลวงได้หมดแต่มันไม่ใช่เราลืมตาหลับตา ทำไม CTM เขาจะย้ำมากย้ำเหลือเกินนะให้งับอากาศถ้าใครก็ตามที่หลับตาฟังแล้วงับอากาศไปด้วยนะฮะตาของท่านมันจะเปิดให้เองมันจะเห็นแสงเองขอให้งับอากาศนะนะครับอีกสักครู่หนึ่งเชื่อว่าเขาจะบอกวิธีการงับอากาศ1 2 3 4ตอนนี้ฟังโดยทั่วไปก่อนว่ามันได้ผลยังไงทำไมถึงย้ำนักย้ำหนาหรือการงับอากาศมันเกิดประโยชน์อะไรแล้วผมจะอธิบายความเล็กละเอียดเนี่ยในคันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เดี๋ยวให้เขาผ่านวาระก่อนเขามีเท่าไหร่ไม่รู้ปล่อยเขาเต็มๆชวนครับโอเคเดี๋ยวนะครับหลับตาลืมตาก็ไอ้ราหูมันก็บอกแล้วว่ามันกลัวมนุษย์มีความสว่างใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บพอเราหลับตาไปพอเราหลับตาแล้วครับอากาศมันก็เกิดแสงไอ้เวลาหลับตาแล้วมันร้อนนั่นแหละเราร้อนเรารู้สึกได้แต่เรายังไม่เห็นแสงไงเห็นปะแต่มันเกิดแสงไปแล้วเรามองไม่เห็นเพราะเรายังไม่เข้าสู่เฟียร์ทูเฟียร์ไม่เป็นไรทำไปเพราะว่ากว่าจะเข้าสู่เฟียร์ทูเฟียร์มันจะต้องร้อนก่อนเห็นไหมครับร้อนก่อนมันถึงโล่งโปร่งสบายและหรือแน่นก่อนร้อนมันจะว่าครับมันจะเหมือนแบบเขาเรียกท่อดับเพลิงอ่ะที่มันจะยิงมันเขาเรียกปรับหัวให้แหลมก่อนเพื่อทำลายกำแพงเสร็จปุ๊บพอทำลายกำแพงได้เสร็จปุ๊บมันถึงไฟที่จะดับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ากระบวนการของมันก็ไล่ลืมไปเลยมันจะกระตุกก่อนตึ๊กมันจะกึ๊กนั่นนะครับไฟฟ้ามันแตกครับพลังงานบริสุทธิ์มันแตกตัวออกเป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้าสถิตที่ลุงว่านะครับมันตึ๊กเห็นไหมครับมันตึ๊กเสร็จมันก็วูบมันจะเป็นเส้นตรงฟังเข้าสู่ตัวท่านเลยมันจะแตกทุกทิศทุกทาง360องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบแตกออกเสร็จปุ๊บมันจะแผ่พลังงานฟังมันเข้าตัวผมเนี่ยผมก็อยากให้ได้เนี่ยผมยิ่งพูดมันยิ่งมามันยิ่งมีมันยิ่งเป็นนะครับเพราะผมไปพูดถึงเขาพูดถึง PE เห็นไหมครับย้ำนะมันตุกก่อนมันก็ตึ๊กนั่นแหละไฟฟ้ามันเฟี้ยงเหมือนฟ้าแลบในบนฟ้านั่นนะครับมันจะถ้าเห็นก็คือมันจะแลบในสมองผมนี่แหละตุ๊กตึ๊กเสร็จปุ๊บวูบเป็นเส้นตรงปื้ดไปพอวูบเสร็จปุ๊บมันจะวาดก็คือมันจะแผ่รัศมีทำการออกมาข้างตัวเนี่ยฮะแบบบินได้แบบนกเนี่ยมันโจงก็เป็นแบบทางน้ำแบบเห็นไหมโอเคป่ะแนวตรงงูเนี่ยปื้ดแผ่ปีกก็พยาคุดแผ่ กระแทกทีเดียวสะเทือนเลื่อนลั่นร้อนเลยเห็นไหมครับวูบวาบร้อนโล่งทันทีเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงง่ายดายจัง TTM เพราะเราอยู่ในยุคของใช่นะครับเพื่อมันเลี่ยงภาษาแต่พอถ้าไม่เลี่ยงเอาเรามาฟังกันถึงที่ออฟฟิศมาตั้งเก้าเนี่ยมันเป็นยุคของพระศรีอมิตรัยมันเป็นยุคของพี่ใหญ่มันเป็นยุคของพระศรีอานมันเป็นยุคศิวิไลผมเรียกศิวิไลไลค์ LIKE เพื่อเลี่ยงภาษาเพราะไม่อยากมีปัญหากับบุคคลที่เขาเข้มแข็งทางภาษานะครับหรือเขาเชื่ออยู่ว่าภาษีอานต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามที่เขาว่าณวันนี้นะครับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงพลังงานเนี่ยครับเข้าถึงแบบถาดไอ้เข้าไปมันเข้าไม่ถึงพอจะจ่อให้ถึงก็ดันไปล้ำเส้นล้ำเส้นไหนล้ำเส้นอากาศมันเลยเข้าไม่สู่อากาศถ้าทำนิ่งๆ
่งๆแบบนิ่งๆแบบเฟียร์ทูเฟียร์ไปอย่าเพิ่งสรุปไปสรุปว่าเป็นอวกาศซะนี่มันเลยเข้าไม่ถึงอวกาศชั้นสูงมากนะที่พูดเนี่ยไม่รู้กับไม่เข้าใจก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าไม่ต้องการให้ไปลงที่ใครไปล้ำเส้นอากาศครับในจุดนี้เรียกว่าอนาคามีอนาคามีไปล้ำเส้นอารตี้ครับพอไปล้ำเส้นอารตี้ตัวยังไม่ฟิลลิ่งหรือเฟียร์ทูเฟียร์ยังไม่ใช่อารตี้ก็ติดแง่สิครับเพราะอะไรเพราะไปโหนพี่รองอยู่อย่าโหนพี่รองทิ้งเลยในซีรีส์ของพุทธะก็มีอยู่ตอนหนึ่งว่าทิ้งเรือเลยนะครับมาขึ้นเรือเสร็จปุ๊บเรือถึงฝั่งทิ้งเรือเลยแล้วพุทธะก็พูดเองอะไรอ่ะที่รู้มามันเป็นประสบการณ์ของตรงของฉันใช้ได้กับเพราะฉันคนเดียวอารตีเวลามาตีความพุทธะแล้วเขียนมาเป็นคัมภีร์เขียนเป็นตำราก็เป็นประสบการณ์ตรงของอารตีนะครับเนี่ยผมปิดผมไม่ใช่ลุงหงอกไงผมไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกจะพูดอะไรก็พูดไปทีนี้ก็ถ้าติดลุงหงอกซวยชิบหายอีกเอาเห็นปะซวยเงี้ยครับเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ TTM มันดันมาแฉลุงหงอกอีกเห็นไหมฮะมาบีบคั้นสิ่งที่ลุงหงอกพูดอีกโอเคนะต่อนะครับเมื่อทีเดียมดูแล้วว่าในกลุ่มของความเป็นที่สุดถึงที่สุดเนี่ยครับไปล้ำเส้นอากาศพอไปล้ำเส้นอากาศมันก็เลยเข้าไม่ถึงอากาศเพราะอะไรเพราะในอากาศมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ก็เลยได้แค่เพียงเห็นว่ามันมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ใช้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะตัวที่เป็นตัวสุดท้ายในการที่จะได้ถือครองหนึ่งมันใช่เสร็จไหมมันเป็นสกิลสโคปสเกลไหมมันเป็นตระกูลรากเหง้าแห่งความเป็นที่สุดของที่สุดของก่อนการไหมนี่นะพูดได้ยังไงอ่ะผมพูดเนี่ยผมจะรู้ผมมองผมคิดอะไรอยู่ไปไหนตอนไหนไม่มีหรอกมีแต่ลุงหงอกที่รู้อ่ะเอาก็หรือถ้าเราฟังทันก็จะรู้ดักผมทันฟังผมทันจะรู้เลยว่าผมอยู่จุดไหนเวลาผมเล่าเนี่ยเวลาผมมองไกลเพราะถ้ามองตากลัวแล้วไม่ได้จริงๆครับมันไม่เข้าแน่ๆเลยอ่ะโอเคนะเมื่อไปล้ำเส้นอากาศก็เข้าไม่ถึงอากาศมันก็ไม่ยอมมาดิเฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยรีบทำไมอ่ะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วจะรีบทำจุดๆๆทำไมก็อย่ารีบค่อยๆงับไป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 เนี่ยผมพูดโยนไปโยนมาเพราะว่าให้มันหาทางจับไม่ค่อยได้ว่าผมพูดถึงอะไรนะครับเสร็จปุ๊บตัวอวกาศเขารออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาเป็นตัวที่ห้อมล้อมอากาศอยู่รออย่างเดียวไม่พอเขายังซ่อนอยู่ในอากาศยังห่างตัวอวกาศเนี่ยเห็นไหมครับพอตีความเทียบทางภาษาก็คือพลังงานโดยสุดที่แอลมี่พูดถึงมันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมครับมันเป็น PE แอลมี่เนี่ยก่อนการพูดอย่างเงี้ยชัดไหมนี่มันรู้ก็ต้องพูดไม่รู้วันไม่รู้เดี๋ยวนะรู้ต้องพูดเพราะว่าจะให้รู้ทำไมสองคือก็ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครับที่อยู่เบื้องหลังทุกมิติแหละก็เขาปูเส้นทางให้ก็ต้องทำให้เขาแหละเกรงใจเขาเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับผมบอกน้ำใจของผู้ให้ก็คือการได้ของแถมแค่ขี้แหมขอโทษนะฮะแค่ขี้ตีนของเราเคยยังเห็นไหมฮะนี่คือแค่ขี้ตีนแค่ขี้หูขี้ใครอุ้ยให้ทุกสักอย่างสารพัดที่จะให้ก็ยังไม่เข้าเห็นไหมฮะธรรมชาติเขาก็เลยเกิดไอ้ TTM เข้ามาให้เพื่อที่จะทำให้มันง่ายกว่าเดิมหรือไม่นะครับเสร็จปุ๊บเมื่อทั้งการและก่อนการมาบรรจบก็ควรที่จะปลุกเร้าตัวเราเนี่ยครับให้ก่อให้เกิดไอตัวของเราเองความเป็นตัวเราที่สุดถึงหาที่สุดไม่ได้เพราะมันจบแล้วอะไอตัวเชื่อมก็คือ3สหายนั่นนะฮะมาขนเข้าขนออกขนเข้าขนออกไอ3สหายเนี่ยเขาก็ยืนรออยู่แล้วครับมารอ
ออยู่ในโลกบนโลกเห็นไหมฮะในโลกในน้ำอ่ะน้ำบกอากาศคุมทุกมิติมันถึงผ่านไม่ได้ไงราหูมันถึงเกงไงเมื่อวานไม่เถียงสักคำเลยนะพอลุงออกบอกว่าเดี๋ยวโดนลุมอ่ะราหูก็ไม่กล้าไม่กล้าครับเอาข้างจริง1ต่อ1ยังพอได้1ครึ่งไม่ไหวแล้วแต่ยังสู้ได้อยู่เพราะราหูไม่ได้มีแค่โลกมันมีดวงดาวอื่นอีกราหูเป็นม่านของความมืดทั้งหมดแต่เจอ3ขึ้นนี่ตายแน่ราหูนะครับดีนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงเรื่องอะไรมาถึงจุดนี้ผมแค่จะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมันผ่านกระบวนการของการทำไม่ใช่การรับได้เลิกสักทีครับพูดไปวนมาไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วความเป็นพระศรีเมตไตรความเป็นพุทธเจ้าความเป็นอะไรก็ตามที่มันที่สุดมันอยู่ในตัวเราครับมันไม่อยู่ที่ใครไม่ต้องไปคิดว่ามันคือใครมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันอยู่ในตัวแล้วมันคือพลังงานบริสุทธิ์อยากรู้ว่าตัวเรามาจากไหนเกิดมาได้ยังไงมันเกิดยังไงเข้าไปถามหาตัวเองผ่านอากาศที่เราหายมันเข้าไปแล้วมรดกของพี่รองก็ทิ้งไว้ก็เรียกว่าอานาปานสติมีอยู่แค่อันเดียวครับส่วนเรื่องที่อารตี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของประวัติศาสตร์ทางพุทธะอะไรก็หลงเขาไปแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะเห็นปะเขาก็ไม่อยู่อีกอยู่ก็แอบอยู่ในที่มืดอีกเห็นไหมมันก็เจอราหูบังนี่ครับบังฝั่งของโง่ไอ้พวกโง่ของหลายอ่ะไม่เจอความใสสว่างของอาราตี้เห็นป่ะบังมิดเลยเพราะอะไรถ้าให้มนุษย์เจออรหันต์หรืออาราตี้เนี่ยซวยราหูสิครับเห็นไหมพูดไปพูดมามันก็วนอยู่แค่นี้มืดสว่างใสอยู่แค่นี้ไม่มีหาอะไรเลยเห็นไหมครับจบเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละครับมันจะปลุกระดมปลุกเราเกิดความเป็นที่สุดของพลังงานที่มันจะตื่นตัวในตัวเราซึ่งมันอยู่ใน5นิ้วเราพนมมือไหว้นั่นแหละครับมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ครูมันไม่ได้อยู่ที่ตำรามันไม่ได้อยู่กับคนที่แพ่มมากๆอย่าง TTM TTM เนี่ยเห่าเนี่ยแพ่มเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ในตัวท่านที่ในตัวท่านแค่ทำอย่าไปเข้าใจมันอย่าตั้งต้นด้วยความเชื่ออย่าตั้งต้นด้วยความเข้าใจบอกไปเลยไม่เข้าใจไม่สนไม่แคร์มึงนี่มึงไงมึงคือความเข้าใจนะครับไม่ต้องไปสนความคิดของมันคิดมันไปให้สุดความคิดแล้วทิ้งความคิดเลยมันไม่ใช่ไปเกาะตัวไหนตัวความรู้สึกที่ฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญความรู้สึกจะเกิดได้ก็ต้องมีตัวกระตุ้นสรุปหนักๆเข้าเกาะความรู้สึกไม่ได้ครับเป็นไงเพราะอะไรเพราะเราเจอความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติมืดบอดไซตอนซาตานราหูเนี่ยผมพูดลึกขนาดนี้ก็เชื่อว่าไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมเอาเป็นว่าความเป็นธรรมชาติเองมันก็บดบังพลังงานอันบริสุทธิ์อีกเช่นเดียวกันมันซ่อนมันซ้อนมันมีไข่ขาวแล้วมันก็ถูกห่อด้วยเปลือกไข่กว่าจะถึงไข่แดงเห็นไหมครับมันซ่อนมันซ้อนจากความเป็นธรรมชาติเสร็จปุ๊บเราถูกพอกด้วยวิทยาศาสตร์กว่าจะผ่านม่านเข้าไปสู่ตัวเราต้องผ่านวิทยาศาสตร์แล้วก็มาผ่านธรรมชาติตัวเราธรรมชาติภายนอกธรรมชาติตัวเราเข้าไปสู่ตัวเราเห็นไหมพอจำแนกก็เยอะเกินไปอีกก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นทีเดียวถึงแค่บอกอะไรรู้ไหมฮะจะรู้สึกได้มันต้องทำอ้าวลุงอ๋อบอกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดเห็นไหมที่ทีเดียวมาบอกว่าจะรู้สึกได้ต้องกระตุ้นก็เดิมมาตั้งแต่แรกเกิดมาถูกกระตุ้นผ่านธรรมชาติดิบๆมันก็บันทึกอยู่ในสมองแล้ว 50% ทั้งของมองเห็นของมองไม่เห็นอีก 50% ที่มันยังไม่ถูกกระตุ้นมันอยู่ในตัวครับก็คือไอ้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละไอ้ความไม่บริสุทธิ์มันถูกกระตุ้นจากภายนอกอยู่ตลอดเวลามันต้องสะสมหมักหมมเสร็จปุ๊บอยู่ๆมีเอลมี่มาไปนู่นแล้วอีกนะ
ไปเอลมี่อีกแล้วเดี๋ยวลุงหงอกไอ้เอลมี่เดี๋ยวภาษีโน่นเดี๋ยวไอ้นั่นเด้นี่มั่วไปหมดเนี่ยผมที่พูดเนี่ยผมพูดมั่วมากเลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บก็บอกให้กระตุ้นเพราะถือครองแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยภาษาไทยถือครองแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์อ้าวภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์อีกจบปะไม่รู้แหละพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่ไหนถ้าไม่ทำงานก็เจอลุงหงอกเตะตะขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเตะหมดแล้วครับเตะล้มกิ้งด้วยแล้วผมจะแก้ผ้าพระอรหันต์ด้วยเอาดิอยู่ที่ไหนไม่ทำงานนะเอาดิจะจับให้เป็นโป้เลยเห็นไหมหมาไม่เคยเห็นหมามันลุมกัดเหรอหมามันกัดดิกัดแบบพ่อผมเรียกว่ามันบาดกันนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำงานก็อย่ามีมาไม่ต้องมากลับไปอยู่ที่ไหนก็ไปพระอรหันต์เนี่ยเอาไม่ทำงานไล่ออกไปเนี่ยฟังภาษาแบบนี้มันมีที่ไหนพูดบ้างกับภาษาเนี่ยโอ้เห็นไหมครับไม่ใช่มาเกทับบับแหลกอะไรเพราะว่าอาหารพระฐานนี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนคืออะไรก็ไม่รู้ก็เป็นภาษาไอ้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นทิ้งครับมันเป็นภาษาเขาที่เขาเอาไว้โหนกันเขาโหนพุทธเจ้าเขาโหนคัมภีร์เขาโหนตำราเขาโหนวิทยาศาสตร์เขาโหนทักษะเขาโหนทฤษฎีเขาโหนงานคำว่าโหนคือเขาพูดเรื่องบ้องตัวเขามันมีไหมที่มันพูดเรื่องในตัวเราก็ถ้ามีมันก็ต้อง 2,500 ปีมาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอานาปานสติมีอยู่แค่กลุ่มเดียวครับที่ไม่อ้างเอาเรื่องนอกตัวก็กลุ่มของพุทธะน่ะก็ต้องพาดพิงพุทธะไม่ใช่พาดพิงใครก็จำได้หมายรู้ว่าบันทึกไว้ว่ากลุ่มพุทธะนี่แหละพูดถึงเรื่องของปัญญาก็ไม่มีกลุ่มไหนพูดเรื่องปัญญาเนี่ยเห็นไหมครับมาวันนี้ลุงหงอกพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เป็นเรื่องราวของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แล้วก็บูรณาการผ่าน4ศาสตร์เนี่ยผมกระชากบ้างกระชากขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาหน้าหลังทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมีอยู่แค่3แรงแรงดูดแรงผลักแล้วก็ไร้แรงซึ่งในวันหน้ารอไปก่อนซึ่งยังไม่มายังมาไม่ถึงมาวันนี้จะพูดถึงแต่เรื่องของการทำอย่างไรให้มีความรู้สึกที่รู้สึกถึงความรู้สึกภายในตัวเราได้แบบไร้ขีดจำกัดเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกไร้ขีดจำกัดได้ความรู้สึกนั้นจะเป็นแก่นแกนในการที่จะดูดเอาพลังทั้งหมดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ว่าเรื่องของอาชีพตัวนี้มันก็ช็อตตลอดนะครับก็มีใหม่นะมันจะไปส่งเสริมสนับสนุนนี้พอมองเป็นอาชีพมันจะไม่ใช่อาชีพเพราะมันจะเป็นลายเส้นของคนคนนั้นเลยถ้าคนคนนั้นสามารถเข้าถึงระดับเฟียร์ทูเฟียร์ตื่นเช้ามามันจะมาออเดอร์เลยวันนี้ต้องทำอะไรทำเสร็จปุ๊บเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วทำได้คนเดียวในจักรภพด้วยจักรวาลด้วยเอามี 7,000 ล้านคนทำได้ 7,000 ล้านอย่างแล้วไม่ซ้ำแบบกันด้วยตัวอย่างก็มีพระอรหันต์80พระองค์ไงซ้ำความสามารถกันที่ไหนอ่ะมันก็ไม่แย่งงานกันไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะบอกว่าที่นี้คืออะไรวันหนึ่งมันจะไม่ใช่อาชีพทำในสิ่งที่รับชอบสนุกเสร็จปุ๊บเข้าถึงความรู้สึกภายในโดยผ่านการรับประกาศให้ได้ย้ำมาถึงวันนี้มันเป็นแผ่นดินของยุคศิวิไลมันจะง่ายง่ายเสร็จปุ๊บพอผ่านการรับประกาศเสร็จเข้าถึงความเป็นตัวเองประกอบอาชีพมันก็ไม่ใช่อาชีพเพราะมันคือตัวเรามันเลยกลายเป็นสิ่งที่เราทําซ้ำๆซากๆแล้วไม่เคยเบื่อและมีพลังสูงเมื่อไม่เคยเบื่อมีพลังสูงจึงเรียกได้ว่าสามารถหาเงินได้ในอากาศเงินมันอยู่ในอากาศของแลกเปลี่ยนมันอยู่ในอากาศถ้ามันจะเป็นค่าตอบแทนที่เรียกว่าเงินการแลกเปลี่ยนมันมีตั้งหลายอย่างแต่ตัวกลางมันคือเงิน
การแลกเปลี่ยนเป็นของแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่คนที่เขาแลกเปลี่ยนเขาจะพอใจแลกกันเพราะฉะนั้นถ้าความสามารถของคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นบุคคลต้นทางเห็นไหมครับเขามีต้นทางของกลุ่มธุรกิจเขาบอกว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาใครเจอก่อนหยิบก่อนได้ก่อนก็ประสบความสำเร็จก่อนแล้วมันมีไหมสถาบันใดองค์กรใดที่พูดถึงศาสตร์ของความเป็นที่สุดของพุทธะแล้วดึงเอาความเป็นรากเหง้าของแก่นแก่งปัญญาให้ก่อเกิดความเป็นอาชีพที่ดูแลเลี้ยงชีพแบบไร้ขีดจำกัดถึงจุดหนึ่งพอไร้ขีดจำกัดเพื่อประโยชน์ตนยังไม่พอได้ประโยชน์ท่านอีกต่างหากเนี่ยครับทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเรื่องราวที่ทีเดียวมาเล่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทีเดียวไม่สามารถเป็นแข่งหน้าแล้วรับกับความสามารถของแต่ละคนที่มันอยู่ในตัวตนนั่นแหละครับมันแข่งกันไม่ได้เพราะมันไม่ต้องแข่งเพราะว่าความสามารถมันเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลมันเป็นหนักความสามารถของดูเรลเอกภพทั้งหมดหาดูได้ในมาเวลมันไปไกลเกินกว่าเมื่อก่อนมันมีที่ไหนโทรศัพท์ที่มันรูดปื๊ดหน้าจอมันมีแต่ในหนังเริ่มต้นที่เขาทำแล้วก็ดูถูกคนทำคนคิดจะตายว่ามันเป็นจะเป็นไปได้ยังไงโทรศัพท์ที่มันรูดปื๊ดมาวันนี้นะครับรูดปื๊ดกลายเป็นของที่ทุกคนจะต้องมีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยฮะที่ถูกกระแทกกระทันอัดแรงบีบเบาคือคนต้นน้ำเมื่อมีคนต้นน้ำมีความหลากหลายในความเป็นสถานภาพจึงรู้เท่ากันเซตอัพใหม่เซตซีโร่อย่ายึดถือลุงหมอเป็นสารณะแต่จงนึกถือตัวเราเป็นสารณะลุงหมอเป็นเพียงกลไกในงานกระตุ้นภายในเสร็จปุ๊บประคับประคองภายนอกแต่เราจะต้องเดินเองพลังงานบริสุทธิ์มีทั้งแรงดูดและแรงผลักแรงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางพลังงานแรงผลักที่เข้าศูนย์กลางพลังงานดึงหน้าดันหลังข้างๆประกบอีกต่างหากมันจะไปเป๋ตรงไหนอ่ะมันก็ตัดตรงเข้าสู่ประตูพระนิพพานเนี่ยประตูพระนิพพานคือประตูอะไรครับพระนิพพานถ้าพูดภาษาเขาเลยเขาด่าเอามันเข้าง่ายง่ายไอ้ประตูบ้าบอเนี่ยมันเข้าง่ายง่ายมันเปิดอ้าซ่าเป็นประตูไม่มียามอ่ะเพราะราหูมันหมดวาระแล้วเห็นไหมครับราหูมาซีโรลาบอ่ะขนาดซีโรลาบยังยืนจังก้าจะตบลุงออกอยู่นะเห็นไหมมันกำแหงขนาดไหนอ่ะมันไม่สนหรอกราหูอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่สนมนุษย์หรอกครับมนุษย์นี่คืออุ้ยขี้กากมันของเล่นมันโยนซ้ายโยนขวาโยนหน้าโยนหลังเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันเข้าใจมันแล้วมันฟังอยู่นี่มันก็สั่นมันก้าวเข้าแล้วไอ้ราหูบ้าบอคอแตกเนี่ยสั่นสะท้านครับกลัวครับที่มาน่ะกลัวไม่มีที่อยู่เลยตัดตอนเอาตัวรอดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะราหูมันรู้ว่าใครมีความสว่างเมื่อกี้ฟังให้ดีฟังให้ทันเขาบอกว่าราหูบอกว่าแม้แต่ความสว่างก็ไม่สามารถปลดปลื้มความทุกข์ให้กับราหูได้อ้าวซวยนะอ้าวไหนบอกเอาความมืดมาแลกด้วยความสว่างไปสว่างก็เข้าไม่ได้ครับแหมเห็นไหมสว่างก็ไปไม่ได้มืดก็ไม่ได้เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยก็แสดงว่ากลุ่มที่กำลังปฏิบัติการอยู่ผมใช้คำว่าปฏิบัติการถ้าแปลความคือกลุ่มอะไรครับปฏิบัติการกลุ่มอะไรปฏิบัติอะไรครับที่แบ่งเวลาไปแล้วต้องแต่งตัวผมไม่ได้พูดนะเห็นไหมขาวจิตขาวจังขาวใสขาวสวยเข้าไม่ได้พระราหูบอกแล้วว่ามันไม่ได้ความมืดมันใช้ความสว่างเป็นฐานแต่มันกลัวความใสครับใครก็ตามที่พูดเรื่องความใสสถานะนั้นถ้าเป็นภาษาร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ลาหูจึงมาซีโรล่าต่อความใสโดยที่มันก็ยังกำแหงอยู่ศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันยุติบทบาท
มันกลัวลนลานมันขอลายเส้นขอเข้าสู่ประตูความใสขอผ่านพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปเราไม่ต้องไปกลัวมันอีกแล้วครับไอ้ความมืดบอดใดๆเพราะฉะนั้นช่องทางมีเหลือช่องทางเดียวคือเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในด้วยการงับอากาศเสร็จปุ๊บลาหูไปก่อนเลยมาฉันไปก่อนแล้วไอ้ลูกเอาลูกน้องเอ้ยแกอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกที่มันเข้าถึงความบริสุทธิ์นะปล่อยมันไปส่วนเราก็เก็บตกในรายละเอียดปีกย่อยไอ้พวกพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุนไปจนกว่ามันจะหมดมนุษย์หรืออนุธาตุตัวสุดท้ายที่เข้าสู่ความใสเนี่ยพูดไปพูดมามันก็นิทานธรรมชาตินะครับงั้นผมจะเซตอัพให้มันถูกต้องตรงจริงแล้วใครก็ตามที่ยังทำแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกจะได้มีโอกาสถามแล้วทำให้มันเป็นเหมือนกับต้นแบบเพราะไปทำเองแล้วมันไม่เกิดเรียกอะไรมันไม่เกิดการสปาร์คแบบกระตุกมันไม่เกิดการรู้สึกได้มันก็เลยไม่ทำหรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์วะเฮ้ยมันทำไม่ได้วะ TTM พี่ไม่ใช่วะพี่ไม่มีเวลาวะพี่ไม่เฟซไลท์วะพี่ไม่หูฟังวะพี่ไม่นุ่นอ้าวเป็นมนุษย์ใหม่ก็เป็นเบี้ยล่างลาหูนั่นเองนั่นแหละลาหูเต็มกระบาลเลยมนุษย์ใหม่อ่ะนะครับความโง่เข้าครอบงำเต็มกระบาลน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วไม่ได้ไปต่อเนี่ยถามว่ามาผมไม่ได้ว่าใครนะใครที่เป็นมนุษย์ใบเห็นไหมครับพอไปมองก็คือเป็นตำหนิหรือว่าก็ไม่ใช่อีกแล้วถ้าไม่ใช้ภาษาแบบนี้มันจะไปสะเทือนลาหูที่อยู่ในสมองหรืออยู่ในหัวเราได้ยังไงฟังให้ดีนะครับมันต้องเคืองรำคาญไม่ชอบหงุดหงิดนั่นแหละครับลาหูมันอยู่ไม่ได้ฟังแล้วชอบเนี่ยโอ้โหไอ้ความสว่างที่ฟังให้ดีไอ้ฟังแล้วชอบไอ้ความสว่างมันทำงานแต่ความสว่างมันก็แพ้ทางความมืดบอดนึกถึงจอบแหน่นะครับโยนหินลงจอบแหน่สว่างอยู่แค่วาดเดียวแต่รอบของที่สว่างมันดันเป็นแหน่เขียวๆอ่ะมันล้อมรอบอยู่มันก็เจอความมืดบอดล้อมอีกต่างหากนั่นแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไปขวาก็ไม่รอดซ้ายก็ไม่รอดสว่างก็ไม่ได้มืดก็ไม่ได้แล้วมันจะยังไงกับฉันเนี่ยประหนึ่งดูเหมือนว่าถูกบีบแต่อีกประหนึ่งดูถือเป็นโอกาสครับวิกฤตนั้นคือโอกาสเพราะอะไรก็ตัดทางตรงสิจะโง่ทำไมอ่ะก็เดิมซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นี่มันเหลือทางเดียวทางตรงเลยมัชชิเม่เลยมัชชิเม่นี่คืออะไรมัชชิเม่เนี่ยมัชชิเม่ปฏิปทาเนี่ยมันเป็นทางเลือกเดียวที่ผมจะใช้ภาษาเดิมเพื่อให้เกิดการกระแทกและแบบกระทันนะครับเพราะถ้าเกิดไปพูดภาษาอื่นเดี๋ยวก็หยาบคายอีกนะครับโอเคนะทีนี้มาวันนี้นะครับให้เหลืออยู่แค่2ตัวคือการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในไอ้ตัวคิดไม่ต้องไปสนใจมันตัวเข้าใจไม่ต้องไปยุ่งกับมัน3ตัวเนี้ยเชื่อเข้าใจคิดให้มันเป็นเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับทางโลกที่เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวก็แล้วกันเป็นการอาชีพคนสัตว์สิ่งของที่ติดต่อถ้าเป็นเรื่องตัวเราถือเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องของทำอย่างไรให้เราสามารถกระตุ้นความรู้สึกภายในให้ออกมาให้เรารู้สึกได้เมื่อมันออกมาเพียงครั้งเดียวครั้งแรกมันจะทำงานเองมันจะคอนโทรลเองเหมือนเอาคบไฟไปจุดตะเกียงเบอร์ใหญ่เสมือนเป็นไฟโอลิมปิกไปต่อลุงหงอกเป็นตะเกียงเบอร์ใหญ่พอลุงออกส่งไฟให้พึ่งเห็นไหมครับสัมผัสตัวเรียบร้อยต้องเอาไปทำต่อครับไม่ใช่เดี๋ยวก็มาอีกไม่เป็นไรผมเกิดอาการของความไม่สบายตัวเนี่ยนะครับคอผมอยู่ในท่าแข็งตัวแล้วมันมีความแป๊บอยู่ภายในก้านคอโคตรจะทรมานผมก็ยังไม่ที่จะคิดไปหาลุงเพราะผมถือว่า1ผมหยิ่งยโสโอหังมาก2ผมไม่ใช่คนขี้อ้อนผมอ้อนแม่อย่างเดียวผมจะอ้อนแม่แล้วอย่างลุงหอกพี่พ่อผมไม่ใช่องศาคณาญาติผมยิ่งมีเงื่อนไขเยอะถึงแม้เป็นบุคค
คลที่ผมให้ความเคารพผมก็ไม่ต้องการไปพินอพิเทาลุงบอกไม่ได้รับการสปอยจากผมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่ผมทำงานให้ลุงครับผมจะดูอย่างเดียวว่าใครที่มาหาลุงบอกมันเห็นแก่ตัวบ้างเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ปกป้องไม่ป้องกันลุงบอกแต่ผมจะดูว่ามีใครบ้างมาแสดงความเห็นแก่ความเป็นตัวเองกับลุงบอกผมจะเคืองมากเลยจะรำคาญเลยผมต้องบอกว่าน้ำใจของผู้ให้กับน้ำใจของผู้รับผมบอกเลยว่าถ้าผู้รับขาดน้ำใจต่อให้กี่สิบลุงงอก็ไปต่อไม่ได้ครับซวยชิบหายเลยเพราะว่าเนื้อของไอ้นาบุญมันไม่เกิดครับเนื้อของความเป็นราหูหรือว่าความมืดไฟตอนซาตานความเป็นอวิชชาความครอบความดำมันปกปิดมันซึมลึกมากมันอยู่ในแก่นแกนของหัวแหละมันเป็นมาตั้งแต่นู่นนะครับถอยไปหลังไปคุณพ่อคุณแม่ไปหูมันเป็นสายดาร์กอ่ะมันจะมีมารอย่างหนูน้อย TTM มารน้อยเนี่ยมากระแทกเพราะผมสายดาร์กครับผมเนี่ยนะครับตัวลูกหลานราหูล่ะจะบอกให้ไอ้พวกเสียงแหลมเนี่ยแหละเสียงแหลมทวงพลานุภาพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้รากเหง้าของไอ้ตัวมืดบอดดีผมถึงแฉแหลกมันไงเห็นไหมครับสิ้นไส้ครับผมพูดแทนเลยครับพูดได้เลยเพราะฉะนั้นความสว่างไปไกลไม่ได้แก้มผมอะความสว่างมันเป็นเพียงแค่อาหารผมงั้นอะเห็นไหมครับถ้าพูดในฝั่งของราหูจบเนาะเราจะได้เข้าสู่ความเป็นที่สุดของความรู้สึกภายในผ่านต้นทางย้ำว่าประสิทธิภาพมันจะเกิดสูงเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพลังงานบริสุทธิ์สืบเนื่องมาแล้วใครไม่รู้เรารู้ก่อนเราคือต้นน้ำเพราะฉะนั้นเข้าถึงความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้เราจะมีอยู่แค่2 องค์ประกอบที่เป็นสมการหรือเป็นภาษาที่แทนสัญลักษณ์ให้รู้กันเป็นในไปหลับตาที่ไหนเจอกันที่ไหนก็ขอให้รู้กันว่ามันคืออะไรที่เราเห็นอย่าไปเห็นเฝ้าแต่จะเห็นฝันเห็นลุงหลอกไม่เอาไม่สนแต่ถ้าเห็นสัญลักษณ์ LME นี่คือก่อนการพลังงานบริสุทธิ์คือ PE อยู่ในตัวเราเลยอัตลักษณ์ตัวตนไปให้เหลือแค่ซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์ที่มันเป็นทางภาษาเป็นรหัสลึกไปกว่าเอลมี่หรือ PE ให้เป็นรหัสของความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกเนื้อในสุดท้ายมันจะพาไปสู่การไร้ความรู้สึกเองและที่สุดนั่นแหละลุงหมอกจะนั่งรอพวกเจ้าอยู่และเขหัวเตะตัวอีกหนึ่งทีก็ค่อยกลับไปนอนต่อเห็นไหมครับชัดเจนเนาะมันมีอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือการที่ดึงเอาหรือว่าแปลสภาพให้เข้าถึงความเป็นรหัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่3รูปแบบพลังงานบริสุทธิ์คิดอย่างเดียวเลยครับเอาอย่างเดียวจำมันอย่างเดียวเลยมันอยู่ในอากาศก็อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะครับขอเบรกกันนิดหน่อยเพื่อที่จะให้หลายท่านได้ใคร่ครวญในส่วนตัวตนอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าการเข้าสู่ในมิติของความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่จะรหัสไหนๆเข้ามาทดแทนก็ไม่ได้เพราะความรู้สึกนี่มันลึกซึ้งมันลึกลับซับซ้อนมากมากเหลือแต่พนาการนะครับมันยากจริงๆแต่ทั้งหมดมันก็ต้องผ่านความรู้สึกจึงจะไปถึงคำว่าไร้ความรู้สึกไอ้เจ้าไร้ความรู้สึกเนี่ยตรงผมใช้คำว่า unconscious ประกอบกับ abnormal เท่านั้นนะฮะจึงจะ perfect ในเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ได้แน่นอนก็อยู่กับตัวตนบุคคลใครได้คนนั้นก็สุดยอดของการเป็นมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้เราจะเข้าสู่ตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนไปถึงตรงนั้นขอทวนนิดหนึ่งว่าสงสัยไหมครับ TTM
ขาร่ายยาวมาถึงขนาดนี้มีคำถามบ้างไหมครับ1คำถามต่อ50บาทเอาเลยครับเปิดเลยครับมีไหมฮะ1คำถามถามมาเลยถามแบบชุ่ยๆมาก็ได้ถามแบบคอมมอนเซนส์ของตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่ทีเอ็มเขาร่ายยาวมาเนี่ยเชิญครับถ้าหากว่า50บาทยังไม่สมศักดิ์ศรียังมีอีกคิดว่าพอมั้งเนี่ยคำถามละร้อยยังได้ด้วยนะครับเชิญครับให้เวลาเชิญครับขอไมโครโฟนช่วยกันครับที่นี่ไม่มีถูกผิดนะครับที่นี่ไม่มีถูกผิดเป็นคอมมอนอันนี้ไม่ใช่เชิงคำถามนะเติมความเข้าใจค่ะว่าเมื่อกี้ที่ทีเอ็มพูดในลักษณะว่ามนุษย์รวมมนุษยชาติทั้ง 7,000 กว่าล้านคนนี้เสมือนว่าต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์กันทุกท่านใช่ไหมคะไอ้ตรงคำถามอย่างนี้นะฮะผมว่านะคำตอบเป็นนัยยะประตูพระนิพพานไม่เคยปิดเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่เคยปิดประตูนิพพานแต่มีช่องผ่านเล็กมากมากเหลือเกินไอถือว่าไอโอภาสไอคือมวลภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่ามวลคำว่ามวลกับเมทริออนมันจะต่างกันเมทริออนคือสสารหมดสสารก็คือหมดมวลไอมวลเข้ามาเนี่ยไอเล็กๆตรงนี้นะฮะมันจะมาปิดประตูพระนิพพานเอาไว้งั้นถ้าถามว่าหมดมวลเมื่อไรเข้าสู่พระนิพพานในเป๊กเดียวก็คือว่าใสเป๊กเลยใสปิ้งนะฮะตัวนั้นจะใสปิ้งค่ะอาศัยปิ้งนี่ต้องผ่านฟิลลิ่งผ่านความรู้สึกก่อนด้วยเนี่ยตรงที่มันยากคือตัวฟิลลิ่งขณะที่เราทำเองเนี่ยนะฮะกับฟิลลิ่งที่ไตเติ้ลแมนเขาจะพยายามที่หยิบคำว่าเฟียร์ตัวเฟียร์ที่เขาพูดสุดนั่นนะความรู้สึกกับความรู้สึกอีกสักครู่นี้จะได้รับวิธีตรงนั้นจากเข้าไปไอ้ตัวนี้เปิดไปเป็นข้อสงสัยข้อคำถามค่ะอีกทีสิครับว่าจะเป็นคำถามหรือจะเป็นคำบอกเล่าเชิญครับค่ะต่อไปนะคะมีก็คือหนูฝันเนี่ยคือทุกวันนี้หนูยังสวดมนต์อยู่หนูก็ฝันในลักษณะว่าให้เลือกสิทางใดทางหนึ่งหนูก็เข้าใจว่าในทางเนี้ยที่มาที่เนี้ยก็คือไม่ต้องสวดมนต์ก็คือให้ดูดอากาศกับอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะครับค่ะหนูก็มันก็ในนั้นมันก็คือบอกว่าคือเลือกทางเนี้ยแต่ก็เราก็ยังสองจิตสองใจว่าเอ๊ะก็ต้องถามผู้รู้อีกแหละเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมานานแล้วหมายถึงสวดมนต์มาตลอดอยู่แล้วก็คือเลิกสวดมนต์เลยใช่ไหมคะขอให้สรุปว่าการสวดมนต์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานเป็นแนวราบใช่ไหมคะครูมาแล้วมันสรบอัพกันแล้วกันนะขึ้นมาเงี้ยนะการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานโอเคนะดีไม่มีสูญเสียที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นสรบอัพขึ้นมาปุ๊บมันจะมาถึงจุดที่เป็นฟิลลิ่งต่อไปนี้นะครับแปลว่าสวดมนต์ที่ผ่านมาดีแล้วถ้ายังดำรงอยู่ก็สวดไปไม่มีปัญหาโอเคนะแต่ฟิลลิ่งที่จะรับต่อไปนี้เป็นการเชื่อมต่อเลยระหว่างโลคีโลกุตเลยค่ะบอกให้ทราบไว้แต่โลคีโลกุตที่แท้จริงเริ่มต้นเอาฟิลลิ่งไว้ก่อนแต่จริงๆของมันจริงๆเวลาสมาธินะโอ้โหมันผมเองผมคงไม่ไกด์ตรงนั้นเพราะว่าถ้าไกด์ปุ๊บมันจะเหมือนกับปิดท่านไปเลยนะครับขอให้ไต่ตามสเต็ปที่พวกเราในคณะพยายามที่จะช่วยให้เกิดขึ้นในตัวตนแต่บุคคลทุกคนเป็นทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมตรงนี้นะครับค่ะนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วส่วนมนต์ยังสวดต่อไปไม่มีปัญหาค่ะโอเคนะค่ะแต่มารับจุดท้ายคือตัวฟิลลิ่งที่จะให้ในบัดอีไม่กี่นาทีข้างหน้าโอเคนะต้องการตรงนี้แต่ในเชิงปฏิบัติทีนึงก็อีกวิธีนึงก็กันอีกทีนึงค่ะตัวนั้นคงจะนะชาติได้นะชาติสุดท้ายกันแต่ว่าตอนนี้ราหูก็ไปแล้วน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมคะเชื่อมั่นครับเพราะว่าหนูเจอราหูมาเยอะครับหนูปฏิบัติมาเนี่ยหนูเจอราหูขวางมากว่าจะหลุดจากราหูเนี่ยแทบตายค่ะก็คือจะหลุดมาถึงลิงหลอกได้เนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอดค่ะ
พอถึงจุดนี้เราก็พอมาเจอมาฟังมาอะไรปั๊บมันจะอ๋อแล้วเข้าจิตค่ะฟังในช่วงที่ลุงออกแล้วจะจดด้วยจดปั๊บเนี่ยพอจดไปด้วยเข้าใจแล้วไม่หลุดออกจากตัวเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีเงาดำมีอะไรติดตัวมันจะค่อยหลุดค่อยๆหลุดแล้วเกิดความเข้าใจแล้วเบาตัวค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ทำกันนะคะเพราะว่าเจอวิบากมากเลยถึงแบบ20ปีเอาชีวิตแทบไม่รอดเหมือนกันค่ะปฏิบัติอะไรแบบทางแนวราบเนี่ยมันก็ไม่สามารถฝ่าผ่านได้แต่พอแนวตั้งตามที่ดูออกแล้วมันรู้สึกมันดีขึ้นคือมันก็ดีขึ้นแต่ว่ากายหนูจะเหมือนกับว่ากายหนูจะไปรับอะไรอยู่เรื่อยกระแสมันจะเร็วมากก็แก้โดยการฟังคลื่นของลุงออกใส่หูแก้ให้ตัวเองไม่เจ็บอะค่ะก็ลองทำดูนะคะเช้าเสียงไหมหนูไม่รับค่ะหนูไม่รับเอาข้อมูลนิดนึงค่ะมันมีที่ใส่หนูไม่รับค่ะเดี๋ยวนี้ที่ใส่หนูไม่รับค่ะเดี๋ยวนี้มีที่ใส่งั้นหนูของฝันมันเกิดเออหลานสาวเห็นไหมเห็นไหมมันต้องมีที่ไปโอเคนะมีท่านใดอีกครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตามที่คุณแม่พูดทำได้แล้วก็จากความดันสูงหัวใจเต้นเร็วแล้วปฏิบัติตามงับอากาศเดินออกไปตอนเช้าจากโมงหนึ่งสองโมงบางทีก็สองชั่วโมงกว่าเดินที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็หายใจเข้างับอากาศก็ความดันก็ลดจากสูง150 160เหลือ130แล้วตัวล่างก็90กว่าตอนนี้ก็เหลือแค่80 75แล้วการเต้นหัวใจนี่113ตอนนี้เหลือ78ค่ะนะบ้าแม่บ้าก็มีได้อริยสงฆ์ที่อยากทำตามเนี้ยก็แปลว่าร่างกายที่มันบอบช้ำกันมาเพียงแต่ว่าเริ่มต้นงับอากาศตามไตเติ้ลแมนเขาก่อบันไดให้ปีนนะครับก็ได้ผลแปลว่าอาการเป็นยาแน่นอนนะครับโอเคไม่รับไม่ได้ให้เราต้องรับกลับไปไหนก็เอาไปเชิญครับข้างหลังบางนี่ดีกว่าครับสายจะได้ถึงนะฮะสายจะได้ฮะโอเคเชิญนั่นแหละโอเคเชิญครับผมไม่รู้จะว่าเป็นคำถามหรือคำแชร์นะครับคือผมนี่รู้จักลุงออกไม่นานครับรู้จักว่าตอนนั้นผมปวดขามากเลยก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาปฏิบัติธรรมเขาสนใจเรื่องสุขภาพเขาเลยให้เฟซบุ๊กดูแล้วผมก็วันนั้นผมขาบวมปั๊บผมลองกั้นหายใจไม่หายใจแล้วก็มือกดรู้สึกว่าร้อนวูบไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่งขายุบผมงงเป็นอัศจรรย์ผมไม่รู้ว่าอันนั้นมันคืออะไรครับที่จะถามเดี๋ยว ETM เขาจะพาเฉลยอีกไม่กี่นาทีถัดไปแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมถามลุงมาทาง YouTube คือผมวันนั้นผมไม่รู้กินอาหารเป็นอะไรผมเคยเป็นเกาแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมคงจะไม่เป็นอีกปวดตรงข้อเท้าบวมขึ้นมาเลยลุงให้เอาปวดข้างซ้ายให้เอาขวาขยี้ผมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นผมขยี้โดยไม่ได้คิดอะไรก็กั้นหายใจเหมือนเดิมครับกั้นไปเลยร้อนวูบขึ้นมาแล้วก็ขันเพราะครั้งนี้ก็ขยี้ใหญ่เลยเสร็จแล้วก็มาหลับพักหนึ่งไม่รู้ตัวตื่นชาติหายไม่มีการนั่นอีกเลยครับก็แปลว่าภาษาลุงออกที่ส่งผ่านไปนั้นมันเป็นยาครับมีอีกเรื่องหนึ่งยังไม่กล้าเล่าเก็บไว้ในใจก็จะดีคือวันพระปกติผมเคยสวดมนต์แต่วันนั้นผมไม่ได้สวดมนต์ผมฟังลุงออกอย่างเดียวแล้วพอหลับไม่รู้ว่าฝันหรือนิมิตหรืออะไรก็ไม่รู้แต่จะว่าฝันแต่มันไม่เป็นปัจจุบันมันเหมือนอดีตเห็นพายุมาทางทิศใต้เนี่ยเป็นรูปมังกรตัวเบ้อเลยตอนแรกเขาเรียกว่ามังกรแดงมาแล้วมังกรแดงมาแล้วผมไม่รู้อะไรมีทั้งคลื่นทั้งลม
พอผมไปยืนดูผมไม่ได้คิดอะไรผมแค่ว่าไปทางนี้ซะมันก็ไปทางนี้ผมงงอย่างมากเลยมันคืออะไรครับเขามางงไปว่าไม่เข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจเลยตรงนั้นคนที่ไม่เข้าใจจะงงหมดทั้งโลกใบนี้นะถ้างงไม่เข้าใจมันก็จะมีผลไปยังเป็นความกลัวครับงงไม่เข้าใจแปลว่ายังไม่ค่อยเฉลยมันจะตามไปด้วยความกลัวเมื่อมาถึงวันนี้ความกลัวนั้นจะต้องถูกสลายไปด้วยความเข้าใจครับงั้นต่อไปนี้ไม่ต้องงงเพราะพระราชฐานะของพระเจ้าพระศรีเป็นไตรเขาทำงานให้เองโอเคนะพญานาคพญามังกรเขาก็บอกว่าตัวเดียวกันโอเคนะมาถูกทางแล้วเราไปให้สุดทางตามที่ได้ทำกันมานะครับขอให้เป็นมูลนิธิไปเลยครับจะไปไหนก็ไปรับกับมือไว้ก่อนเชิญครับมีใครอีกไหมครับสรุปผ่านมาข้างหลังไหนหลังลุงเอาเชิญครับเชิญครับจะขอถามนะฮะถามTTMเวลาทำคลิปเนี่ยผมก็ดูแล้วเวลาTTMพูดไปก็จะเขียนกระดานไปแต่ว่าผมอ่านไม่ออกไม่ทราบว่าสื่ออะไรนะผมตอบก็ได้นะครับเขาไม่อยากจะให้เสร็จเรื่องตัวหนังสือเขาเน้นเรื่องการฟังทันหรือไม่จับประเด็นได้หรือเปล่าปฏิบัติต่อได้ไหมและสรุปเองได้หรือไม่นั่นคือเป้าหมายของเขามิฉะนั้นจะมาเสร็จตัวสอนในตัวหนังสือถ้าหากว่าได้ฟังแต่บรรทัดแรกที่เขาเริ่มต้นใส่สัญลักษณ์เข้าไปกระดานจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะฮะใครก็ตามที่ไม่เผลอไม่พลาดแปลว่าต้องโฟกัสกับคำพูดของเขาขอส่วนตัวเขียนที่กระดานไม่ใครอ่านออกนะครับเป็นรหัสที่เขาต้องจูงเข้าไปจริงคือเขามีเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาทิ้งเอาไว้ที่กระดานแล้วเขาก็ไปต่อเรื่อยๆเห็นไหมครับนะฮะเหมือนกับฟังไปก็เขียนขึ้นกระดานไว้หน่อยนึงเผื่อว่าจะได้ย้อนเขาก็เหมือนกันนี่คือแนวทางอีกอันหนึ่งซึ่งดึงภายในของเขาออกสู่ภายนอกผ่านกระดานหรือผ่านรหัสขีดนิ่นนี่นู่นมันพวกเราติดตัวหนังสือกันเรื่องหนังสือติดตัวหนังสือกันนะต้องผ่านตัวหนังสือไปความเข้าใจให้ได้โอเคไหมครับถ้าเราผ่านความเข้าใจได้ถ้าเราผ่านความเข้าใจได้ผ่านความเข้าใจปุ๊บมันจะเป็นฟีลลิ่งประกอบเองฮะความรู้สึกมันจะผ่านความเข้าใจก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกคือตัวฟีลลิ่งตรงนี้พยายามมันจะผกผันกันทีน้อยสองน้อยเองครับนะนี่คือผมถือโอกาสสรุปให้เลยว่าไอ้ที่กระดานนั้นรวมความแล้วไม่รู้หาอะไรยุ่งเป็นยงตีกันไปหมดแต่คนจับทางได้คนนั้นถือว่ายอดบอกให้ทราบไว้นะครับนะจับทางให้ได้แปลว่าต้องเริ่มต้นไปกับเขาให้ได้เพราะยิ่งคลิปมันก็ย้อนดูทีหลังได้ง่ายเห็นไหมครับโอเคนะเอาล่ะมีอื่นไหมครับท่านใดเอาเชิญครับเชิญเชิญครับประสบก็คือทำตาม TTM นะคะหนูเป็นคนชอบฟัง TTM เพราะมีความรู้สึกว่าพอทำแล้วมันเป็นไปตามที่เขาพูดอ่ะมันเป็นสเต็ปตามที่เขาพูดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนนะคะทุกคนให้ทำตามแล้วก็มันจะเข้าใจเองอะค่ะคืออธิบายไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่ามันก็เป็นออกของมันอย่างนั้นนะคะก็อยากชวนให้ทำตามแล้วก็เวลาฟังเขาเนี่ยคือมันเหมือนว่าเขาพูดกระแทกเพราะฉะนั้นพอเราพูดกระแทกมันมีพลังมันเข้าไปถึงจิตเราอะแต่ถ้าเราฟังนี่เราบางทีมันชอบจะหลับตาฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองเราสายตาเราจะไม่ค่อยไปมองของเขาอะไรอย่างเนี้ยแต่ทำแล้วทุกอย่างที่เขาพูดอะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนทำตามเพราะว่าอย่างที่เราปฏิบัติมาอะไรอย่างเงี้ยแยะเนี่ยคือมันอ้อมแต่ว่าที่ TTM เอามาพูดแล้วก็มาเผยแผ่เนี่ยมันเป็นลัดที่สุดและง่ายที่สุดอะค่ะก็เ
็อยากเชิญชวนทุกคนให้ลองทำนะคะครับก็แปลว่ามันถึงเวลาที่จะรับรู้สิ่งนี้ร่วมกันครับถึงเวลาจริงๆนะผมก็พยายามตรวจสอบในส่วนตัวผมอยู่นะครับว่าทุกครั้งตรวจสอบในส่วนตัวส่วนตัวมันมีมิติของมันอยู่นะครับกายใจจิตที่ผมพูดถึงเป็นประจำนะตื่นเช้ามาจะมีออเดอร์คำว่าออเดอร์แปลว่ามันเข้าหูเข้าตาอ่านหนังสือพิมพ์ก็คือเข้าตานะฟังเสียงก็คือเข้าหูทีนี้ใครเป็นคนพูดในสังคมเนี่ยผมจะเริ่มรู้ทันทีว่าใครเป็นคนพูดเพราะเสียงทุกเสียงคนทุกคนจะมาจากที่เดียวกันหมดมนุษย์ทุกคนจะมาที่เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นแค่ฟังเสียงภาษาสำเนียงอากับกิริยาแค่นั้นผมจะอ่านออกว่าคนนั้นเขามุ่งอะไรนะแต่เมื่อเวลาผมฟังออกแล้วผมก็เวลามาแปลความผมก็ไม่ได้เจาะจงไปยังเขาคนนั้นเพราะผมรู้ว่าคนที่อยู่ด้านเมืองเนี่ยเขามีภาวะมีอำนาจอะไรต่างสารพัดนะผมก็แทงลึกเข้าไปยังส่วนที่เป็นอำนาจภายในของเขานั่นเองภาวะนั้นเป็นภาวะที่มันจะไปลบล้างสิ่งที่ไม่ดีของเขาออกมาเป็นดีก็ขอภาวนาไว้ว่าอำนาจที่เขามีอยู่นั้นนะฮะที่ใช้กับมนุษยชาติให้ปรับให้เปลี่ยนให้ปรุงนะเพื่อที่จะใช้กับมนุษยชาติให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นเพราะคนที่มีอำนาจนั้นมันยิ่งใหญ่นะนะถึงจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปแล้วคือมนุษย์ธรรมดายังสู้อำนาจของราหูไม่ได้อำนาจราหูสู้อำนาจของพระไม่ได้อำนาจพระจะเหนือกว่านั้นมาถึงวันนี้เราพูดจังนะพระอรหันต์อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่คนที่เขารู้เขาเข้าใจเขามีอยู่แล้วว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนั่นมิติตรงนี้นะเป็นมิติที่มันลึกซึ้งมากขอให้เข้าใจแน่นอนต้องผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาต้องผ่านกระบวนการของร่างกายเราความสึกแต่ความเคลื่อนเราแล้วก็ไปถึงขั้นไร้ความรู้สึกจึงจะรู้ว่าภาวะพระฐานนั้นเป็นเช่นไรไร้ความรู้สึกนะอันคอนเซสตัวนี้ยิ่งใหญ่มากครับนะโลกมาถึงตรงนี้แล้วนั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องพยายามดูดดึงสิ่งอยู่ในตัวเราออกมาให้ได้เพื่อจะมาปกป้องของตัวเราเองผมจะมองเห็นหลายอย่างอนาคตข้างหน้าของมนุษยชาติครับมีไหมครับเชิญไหมครับมีไหมเอาเชิญขอถามสั้นๆครับขึ้นอยู่กับบุญกรรมได้ไหมครับ เรื่องบุญกรรมเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดเราเปลี่ยนจากบุญกรรมซะมาเป็นความรู้สึกซะมันง่ายที่สุดพูดยังไงก็ไม่มีผิดบุญกรรมวิบากกรรมพูดยังไงก็ไม่ผิดกิเลสพูดยังไงก็ไม่ผิดเราก็ละซะไม่ถามที่มันมีจริงเว้ยแต่เหนือกว่าสิ่งที่คำพูดนั้นก็คือฟีลลิ่งของเราได้แม่งบอกว่า fear to fear feeling to feeling นั่นเองครับนะเพราะนั้นต่อไปนี้มีอีกไหมครับไม่มีนะไม่มีนะต่อไปก็เป็นTTM คำว่าไซเทนแมนเนี่ยผมก็พูดมาลอยหลายครั้งพูดมาลอยหลายครั้งไซเทนแมนมาถึงวันนี้ TTM หรือไซเทนแมนกลับมีบทบาทในการที่จะส่งสารสาระที่เขาสู่ใครก็ได้ที่ฟังภาษาพ่อคุณรามคำแหงรู้เรื่องซึ่งภาษาเขาจะมี2ชั้น3ชั้นนะให้รู้ไว้ให้สังเกตให้ดีนะครับคือเขาไม่จะพยายามจะไม่เอาภาษาเดิมมาใช้เท่าความภาษาเดิมนิดหน่อยเพื่อให้มีร่องรอยมาเป็นของใหม่เป็นภาษาใหม่เพราะฉะนั้นคนไหนเข้าใจภาษาใหม่มันก็มาจากร่องรอยภาษาเดิมแสดงว่าภาษาเดิมไม่หมด 100% เอามาแค่ 5% อ้างถึงนั่นก็พอไม่เอาของเก่ามาอ้างอีกอ้างอีกก็เป็นของใหม่เนี้ยขอให้เข้าใจให้ได้ในพอยนี้มันเป็นจะบอกว่าเป็นปริศนาใช่ไหมมันก็เชิงเพราะว่ามันต้องต่อให้ปัญญามันเกิดของแต่ละคนต
้องได้โดยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเฉลยปุ๊บปั๊บมันก็จะมันไม่คิดเองมันไม่ไปต่อมันหยุดเลยมันแทนที่มันจะดีกับไม่ดีนะฮะขอให้ท่านเอาไปต่อในส่วนที่มันยังกั๊กยังแก๊กอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดเบื้องต้นนี้ขอให้เข้าใจในพื้นฐานของการเป็นที่ที่เอ็มนำเสนอหรือแม้ว่าฝ่ายผมเป็นผู้สรุปมันก็น่าจะเป็นแพ็กเกจของมิติใหม่ของยุคสมัยนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พลังงานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาถาโถมมาทั้งทางตรงทางอ้อมก็คือเรื่องคลื่นตัวร้ายแรงมากนะครับคลื่นเนี่ยร้ายแรงมากมากมากและมากเหลือเกินครับ AI นี่มันมาแรงมาแรงมากมากนะครับผมเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนมันจะเพลินมันจะเพี้ยนมันต้องพยายามหาวิธีทำไงจะให้เข้าใจเร็วเข้าถึงเร็วมากน้อยค่อยได้ประการใดเราถ้าทำงานมีความตั้งใจไว้สูงมากที่จะเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันมิฉะนั้นแล้วมนุษย์จะอยู่ภายใต้จะตกอยู่ในบริบทของวิชาอันเป็นคลื่นนี้มันครอบงำไปทั้งหมดครับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันมีทุกวันนี้ก็คือเรื่องคลื่นอาวุธคลื่นเป็นรู้ที่มันวงกว้างมากครับอาวุธคลื่นนิวเคลียร์มันยังมีอาวุธวงแคบนะนิวเคลียร์มันยังวงแคบตูมที่นี่มันก็เกิดเฉพาะรัศมีแค่5กิโลเมตร10กิโลเมตรแต่คลื่นมันไปทั้งโลกนะเห็นไหมอาวุธเคมีเหมือนกันแต่ตูมที่นี่มันก็กินพื้นที่แค่รัศมีไม่กี่กิโลเมตรแต่ถ้าคลื่นมันทั้งโลกนะนั้นเรื่องคลื่นเรื่องใหญ่มากนะเมื่อเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะปรับคลื่นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเอาบริสุทธิ์ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันตัวเราให้อยู่ได้อยู่ดีและประกอบสมาชีพได้ต่อไปอย่างสง่างามด้วยสิ่งนี้ประหลาดมากครับประหลาดเหลือเกินโอเคไหมมีอีกไหมครับเป็นคำถามหรือจะเป็นมีไหมครับคุณชิปมีไหมครับมีไหมมีไหมมีเชิญครับนะจะชี้ตัวแล้วนะทีนี้ตอนนี้ห้ามหลบถ้าชี้ตัวแล้วห้ามหลบเชิญครับอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีพลังงานเยอะมากเลยมันหมุนตลอดเวลามันเกี่ยวข้องกับปัญญาที่ได้รับวันนี้หรือเปล่าคะผมว่านะณวันนี้ตั้งแต่เปิดประเด็นมาขึ้นมาว่าไอ้เจ้าราหูอยู่ๆก็โผล่พลาดพลาดมาคลิปเมื่อวานเนี่ยคนที่ดูไม่ออกเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรเป็นสิ่งที่ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่เลยนะผมว่าเขาเก็บอะไรต่างๆได้หลายอย่างแต่แมนเขาเก็บได้หลายอย่างอยู่ๆก็พรวดพลาดเป็นมิติของความคิดของเขาโดยเฉพาะเลยแปลว่าเขาลงทุนไอ้ทาตัวเนี่ยกว่าจะมาล้างออกใช้เวลานานนะนะครับครับผมว่ามันใช่อ่ะก็บอกว่าพลังงานบวกลบกำลังรับเบรกกันอยู่เวลานี้แต่ในสุดแล้วพลังลบนั้นน่าจะอ่อนแรงลงไปแล้วล่ะอ่อนแรงมากก็ต่อไปก็เป็นพลังงานบวกหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะช่วยทางไฟบวกให้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเวลาใครที่เก็ตนะฮะมันก็จะรับมันก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยวูบวับและวูบวับนี่คือการปรับกันที่ท่านบอกว่าเฮ้ยพลังงานวันนี้จะมากกว่าทุกๆวันเนี่ยเพราะเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอเคไหมครับนั่นก็คือข้อคำตอบเมื่อกี้นี้ชวนครับแล้วช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของแสงสว่างเข้ามาอยู่เรื่อยๆถูกต้องมั้ยครับถูกครับครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์คือความใสเขาจะทำงานกันในภาคพื้นดินเขาจะทำงานมันจะศูนย์กลางของโลกครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวนี่แน่หน่อยนะเป็นการปรับเป็นการปรับทางด้านของพลังงานภายในของโลกที่ต้องคอยปรับส่วนครับนั่นคือในสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยเช่นพวกถ้าจะเรียกว่าความโง่ความไม่เข้าใจครับมันก็จะถูกล้างไปจากพลังงานแสงสว่างใช่ครับถูกต้องไหมคะพลังงานแสงสว่างจะมีความใสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้อยู่ไอ้ตัวความใสคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะมาช่วยด้านสว่างโอเคไหมครับ
ให้วูบวาบให้วูบวาให้ปรับตัวให้แข็งแรงให้เซลล์มันทำงานให้บอดี้ทำงานให้อวัยวะของภายในร่างกายเราทำงานนะคนไหนรับสิ่งนี้ผิวพรรณจะดีนะครับบอกจะผิวพรรณดีนะครับจะบอกให้ทราบครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับแล้วพลังงานนี้สามารถมาเยียวยารักษาตัวตนของทุกคนได้เองถูกต้องครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยถูกต้องครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการทำงานของพลังงานนี้กระบวนการทำงานในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทำงานของจักรวาลเกี่ยวข้องกันถูกต้องครับค่ะเราก็ไม่จะต้องตกอยู่ในกลไกของวิทยาศาสตร์ถูกร่างกายเราก็จะแข็งแรงเองถูกต้องครับนี่ต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดถูกต้องไหมคะครับผมเพราะว่าเราคือหนึ่งในจักรวาลวิธีคิดเพื่อสรุปเราเป็นหนึ่งในหนึ่งยูนิตหนึ่งยูนิตเป็นหนึ่งในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กลไกของจักรวาลครับและตัวเราคือตัวส่วนย่อของจักรวาลพบอยู่ในตัวเราระบบการทำงานของจักรวาลและระบบการทำงานของโลกใบนี้อยู่ในระบบเดียวกันคือสุริยะจักรวาลถูกต้องครับแล้วพื้นฐานหลักคือควอนตัมฟิสิกส์ถูกไหมคะควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายนั่นเองฮะไม่ใช่ตัวสรุปสุดยอดครับควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายตัวคลื่นตัวความถี่พวกนี้เป็นตัวนำพาอธิบายตรงนี้ไม่ใช่ตัวท็อปตัวท็อปจะเป็นตัวต้องบอกว่าตัวนิ่งนิ่งคือเดี๋ยวนะนิดนิจังอยู่ตัวนิ่งอนิจังคือไม่นิ่งเพราะควอนตัมนี่เป็นอนิจังอยู่มันคือเป็นความเร็วเป็นคลื่นที่มีความเร็วควอนตัมคืออนิจังจำไม่หลักเลยนะครับควอนตัมหานิจังไม่เจอหาความนิ่งไม่เจอครับที่จะไม่ส้นตรงกลางนั่นเองครับของควอนตัมครับการที่จะสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ได้เนี่ยยากมากไหมคะความยากมันซ่อนอยู่ในความง่ายนะความยากซ่อนอยู่ในความง่ายและความง่ายก็ซ่อนอยู่ในความยากจะบอกว่าง่ายมันก็ใช่จะต้องผ่านความยากก่อนนะแต่เตอร์แมนก็บอกว่าไข่แดงเนี่ยมันเข้าไปถึงง่ายแต่ต้องผ่านไข่เปลือกไข่ขาวก่อนนะเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในความง่ายซ่อนอยู่ในความยากไข่ขาวคือมันยากมันแข็งขอไปเปลือกมันแข็งไข่ขาวหรือไข่ขาวพอจะสดเนี่ยที่บอกว่าง่ายซ่อนอยู่ในยากถ้าหากว่าเข้าตัวง่ายได้นะตัวยากมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับแปลว่าเจอภายในตัวเองแล้วภายนอกอีซี่มากเลยครับตัว PE เนี่ยฮะคือตัวภายในของเราตัวเนี่ยก็ช่วยกันปั่นขึ้นมาแล้วท่านก็เป็นผู้รับไปส่วนคนที่มีแล้วเขาเป็นหน้าที่จะต้องให้ทางตรงทางอ้อมเขาต้องให้เขาต้องให้มันเป็นหน้าที่ซึ่งท่านต่างหากจะไม่รู้ว่าคนที่เขามีสิ่งนี้เขาให้ด้วยวิธีไหนครับโดยที่ผู้รับเป็นสำคัญครับแล้วแต่ละยูนิตที่รับไปผ่านบ้านเราทีวีผ่านศูนย์วิจัยแล้วก็ว่ากันไปหน้าวันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยถึงตรงนั้นเพราะว่าเราตั้งหลักกันมานานมากครับแล้วมาถึงวันนี้ก็เชื่อว่ามันถึงวันเวลาที่จะพูดกับสิ่งแบบนี้ได้อย่างไม่ต้องเคอะเขินแล้วครับผมความง่ายเนี่ยมันต้องเปรียบเสมือนว่าจะต้องละจากตัวอัตตาถูกไหมคะคำพูดคำนี้พูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยมีใครที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นเลยมันเป็นภาษากันมาตลอดให้ผิดไหมไม่ผิดไม่มีอะไรผิดแต่มันเป็นเพียงแค่ภาษามันผ่านภาษาไปก็คือความรู้สึกเท่านั้นเองที่จะได้รับต่อไปที่จะผ่านไปถึงตรงที่ว่า PE ต้องผ่านความรู้สึกภาษาเนี่ยเอาไว้แค่สื่อสารกันในเบื้องต้นครับอัตตาตัวตน
ก็คือตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกได้ครับถึงแก่นแท้เนี่ยจะต้องรู้สึกกับภายในก็ถูกต้องรู้สึกจากหัวใจถูกไหมคะเริ่มต้นที่ขั้วหัวใจใช้ได้ครับซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตหัวใจและตัวนี้ครับมันจะมาพลังงานตัวนี้ที่มันยึดโยงเซลล์ของทุกเซลล์ให้มันอยู่รวมกันเป็นบอดี้เป็นออร์แกนเป็นบอดี้พลังงานตัวนี้ที่ร่างกายท่านไม่แตกสลายนะวันนี้ก็มีพลังงานที่มันยึดโยงอยู่คนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มากมันจะยึดโยงไปอีกนานแปลว่าอายุยืดยาวยืนนานโอเคไหมครับคนไหนที่มีน้อยก็บอดี้มันจะไปก่อนอวัยวะออร์แกนต่างมันก็จะย่อยไปหมดสลายไปหมดที่บอกก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นไตเป็นตับเป็นอะไรต่างๆสารพัดนั่นแหละพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กภายในมันจึงมีคำว่ากระตุ้นใครมีต้องช่วยกันกระตุ้นครับเป็นหน้าที่ครับต้องกระตุ้นผมมีหน้าที่ต้องกระตุ้นทุกคนกระตุ้นตรงๆแล้วก็ไม่ไหวก็เลยมันจึงจำเป็นต้องมี TDM เข้ามาเป็นอะไรเป็นสะพานแอบสอดตัวนี้ให้ในส่วนตัวที่ผมสรุปนะครับเพราะฉะนั้นTTM จึงมีประโยชน์สำหรับท่านทั้งหมดโอเคนะครับเป็นตัวต่อเชื่อมโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาถ้าผมสรุปไว้ผมสรุปตรงนั้นขณะนั้นผมก็พยายามจะหาไตเติมเกิดด้วยนะครับ TTG ครับอยากจะได้ TTG มาหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ทำงานกันในรูปแบบที่แยกเพศกันได้ง่ายครับเพราะว่าเพศเดียวกันมันคุยกันรู้เรื่องง่ายเห็นไหมครับไม่ต้องไปข้ามไม่ต้องไปฟันฝ่าประเพณีวัฒนธรรมของมนุษย์ถ้าเป็นเพศเดียวกันนะก็สักวันหนึ่งคงจะมีทีเกินสมัครไหมครับเกิร์ลคงไม่ได้อะค่ะเกิร์ลนี่เด็กน้อยค่ะเกิร์ลก็ไม่ได้แล้วเกิร์ลงั้นก็เป็นอยู่เบื้องหลังสนุนสักวันหนึ่งก็คงจะมีทีเกิร์ลก็มาช่วยงานโอเคก่อนจะไปยัง TTM นะฮะขออนุญาตเอาไมค์ยัดปากคนหนึ่งไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่ารู้ครับน่าจะมีเบื้องลึกเต้นแมนเลยเราอยากถามนายนะขณะนี้เราร้อนมากเลยอ่ะก็อยากจะรู้ว่าพลังงานในตัวเรามากหรือว่าแอร์ท่านเสียแล้วเข้าต่อไปนะฮะตั้งแต่รู้จักวิธีการงับอากาศจากท่านอาจารย์เองหรือว่าท่านไตเติ้ลแมนเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยเรามีความสุขมากเลยแต่ก่อนนี้เราทุกข์เมื่อไหร่ว่ามันจะเขียวสักทีเนาะเราก็ใช้วิธีการงับอากาศแล้วเราก็กลั้นนะพอมันลงเลขมาเราก็รู้ว่าเรากลั้นได้กี่วินาทีนะอันนี้คือการติดไฟแดงที่ได้ผลได้ประโยชน์เนาะแค่นี้ละค่ะท่าน2ข้อค่ะ200ค่ะ2ข้อ200ค่ะขอบคุณค่ะเข้าไหมมีไหมครับเป็นคำถามมีไหมครับมาใหม่มีไหมครับมีไหมครับผมฟังไปก่อนนะผู้ฟังคือผู้ได้ค่อยๆลำดับนะครับถามว่าของใครครับเนี่ยของใครครับพอดีไม่ได้ดูดหรอกแต่ว่าคนทางบ้านเขาบอกว่าเสียงฮัมจากการจับมันไปเข้าควรทางเฟซจับ YouTube ของใครครับเนี่ยของใครครับของใครครับไม่มีตัวตนนะไม่เป็นไรอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคนะค่อยว่ากันกบเลือกคือของใครล่ะโอเคนะไม่เป็นไรเขาคงจะย้อนกลับคืนมาเพราะว่า
แล้วก็ตามมาอยู่ที่นี่เข็มเล่มหนึ่งก็ไม่น่าจะหายนี้ไปไหนเกิดนะครับอ้าวเชิญครับเชิญเลยคือจะถามว่าไอ้ PE ในตัวเราเนี่ยเราเช็คได้ไงว่ามันมากแค่ไหนถามว่าเช็คได้อย่างไร PE ตัวเราเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติตนได้เยอะต้องใช้องค์ความเข้าใจของสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องวัดกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาและขอโทษจิตตานุปัสสนาก็ธัมมานุปัสสนาเครื่องวัดตัวตนตัวเองคือต้องใช้พื้นฐานของสติปัฏฐาน4มันจะมีคำถามคำตอบเองครับนี่ก็คือการที่เป็นตัววัดเราจะรู้เราทั้งหมดเองมันเหมือนกับร่างกายมันถูกใช้เฉลยมาให้เราเห็นตัวเราเองทั้งหมดได้มันเกินมหัศจรรย์มากครับตัวนี้ครับโอเคไหมเรารู้ได้ว่า PE พลังงานบริสุทธิ์ของเรามันทำงานได้เต็มร้อยนะสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยฮะมันจะไปเห็นใบหน้าตัวเราเองใบหน้าตัวเองคืออายตนะ5นะจำเลยครับหูตาจมูกปากผิวสัมผัสเนี่ยแก้มเห็นแค่ใบหน้ามันเป็นส่วนย่อของร่างกายทั้งหมดได้เลยแต่อยู่ต้องตามการเต้นของหัวใจรวมกับการหายใจเชื่อมโยงให้ได้นั่นคือประตูเข้าสู่ตรงนี้ครับแม่นอนคว่ำใช้หมอนข้างเป็นตัวนำเสียงตัวแม่จะเป็นตัวนำเข้าไปแล้วค่อยหายใจในเชิงอานาปานสติก็ตามใจแต่การงับอากาศนั้นเป็นสิ่งที่เร่งปฏิกิริยาให้เร็วยิ่งขึ้นให้แรงยิ่งขึ้นโอ้ไหมโอ้นะงั้นต่อไปนี้เข้าสู่วาระของเร่งปฏิกิริยาโดยการงับอากาศผ่านมิติของ TTM จอนครับผมถามว่าเห็นไหมเวลาถามด้วยคำถามถามด้วยคำถามแล้วเวลาฟังได้คำตอบไหมครับคิดว่าได้ไหมเนี่ยก็จะนิ่งเงียบมันไม่ได้หรอกครับถามด้วยคำถามมันจะไม่ได้คำตอบเพราะว่าก็บอกอยู่ว่าคือถ้าไปอ่านงานเขียนใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาเขียนงานเขียนหรือภาพศิลปะไงเขาเขียนศิลปะมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปยืนดูเขามันจะเข้าใจเขาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับไปดูงานเขียนศิลปะของใครสักคนหนึ่งที่จะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงสมมุติเอาภาพ A ของคนที่มีชื่อเสียงเอาภาพ B ของคนที่ไม่มีชื่อเสียงเราไม่รู้จักทั้ง A และ B มั่นใจได้เลยว่าเราก็อาจจะชอบภาพของคนที่ไม่มีชื่อเสียงและที่แล้วรู้สึกดีกว่าเห็นไหมครับสรุปเราไม่ได้คำตอบจากสิ่งที่เราถามหรอกครับพอไปถามลุงออกลุงออกก็ตอบแล้วไงต่ออ่ะเห็นไหมพอทีเทียมถามกลับมันก็ไม่เห็นมีอะไรก็ตอบทีเทียมไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเข้าใจได้ครับลุงออกก็ได้กรุณาตอบเราก็กล้าหาญที่จะถามมันไม่ได้ผิดที่เราถามนะครับแต่ว่าพอเวลารับมันรับไม่ได้มันล่วงครับรับกล่องกระดาษก็ล่วงหายไปเลยเหมือนเดินตามแล้วก็หายเดินตามลงออกอยู่ดีหายซะงั้นน่ะเดินตามลงออกหายลงออกจูงมือเดินสักปั๊บนึงลงออกหายซะงั้นน่ะเอาเนี่ยครับคือเมื่อกี้เนี่ย3คำถามเช่นถ้าเป็นผมนะผมบอกเลยผมถามว่าบาปบุญคุณโทษเป็นภาษาไหมก็ผมพูดแต่เช้าอยู่ว่ามันเป็นภาษาคือตำราก็ยังจะถามอีกเห็นไหมก็แสดงว่าผมพูดไม่ได้เรื่องนั้นนะใช่ป่ะ
ช่ไหมผมบอกว่าช้าบอกภาษาอย่าไปสนใจมันใช่ไหมครับอ้าวถามว่าตกลงผมพูดรู้เรื่องหรือพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องยกมือครับเห็นไหมรู้เรื่องแล้วทำไมยังถามเห็นไหมครับทางเดียวเลยครับเอาไอ้ที่ถามอ่ะเอามือล้วงคำถามอ่ะใส่มาในกล่องนี้อ่ะเอาใส่มาเอาที่ถามอ่ะใส่มาเลยครับใส่มาให้ผมแล้วนะไอ้ที่ถามบาปบุญนะโอเคนะใส่ให้ผมมาแล้วนะจบนะอย่าไปถามที่ไหนนะทั้งชีวิตนะไม่ไปไหนต่อจริงนะเป็นเหยื่อราหูนะแม่มาไอ้ที่สวดมาโอเคนะทิ้งไว้ในกล่องจบปะแล้วเห็นไหมก็พูดอยู่ว่าขึ้นเรือเสร็จมันก็ขึ้นบกมันจะเอาเรือไปทำไมอ่ะเห็นไหมครับก็ใช้ภาษาแก้ภาษาอยู่ใช้ภาษาแก้ภาษาก็ไม่เข้าเห็นไหมครับมันไม่เข้าใจหรอกก็เลยเอาใส่กล่องมาเลยไอ้บาปบุญคุณโทษบ้าบอคอแตกมันผ่านภาษามาไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวที่มันพูดนั่นแหละมันยังไม่รู้หรอกว่ากรรมคืออะไรบุญคืออะไรบาปคืออะไรไอ้ตัวนั้นนะมันเลยใช้สเปสปะไปหมดเลยก็คือองค์กรสร้างโง่นั่นแหละโอเคนะครับพูดถึงก็แรงนี่เพราะว่ายังเด็กมันไม่มีต้นทุนทางสังคมไงแล้วเสร็จปุ๊บไปบอกให้ไม่ได้บอกให้เลิกสวดมนต์เห็นไหมฮะตอบด้วยการแทนที่จะตอบคำถามดันตอบด้วยคำถามต่ออีกว่าสวดน่ะคือภาษาไหมเห็นไหมครับถ้าได้ดีทิ้งภาษาดีไหมคิดว่ามันสุดภาษาหรือยังอีกอันนึงครับภาษามันต้องคิดไหมคำนี้ภาษามันต้องคิดไหมดูให้ดีครับหลับตาครับหลับตาเลยครับคิดปะไม่ต้องคิดเพราะอะไรครับมันรู้สึกว่าโดนอะไรครับโดนตีโดนตบมันต้องคิดไหมล่ะมันไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมกลุ่ม YouTube เขาแหลมมาท้าทายวันนี้เห็นไหมกลุ่ม YouTube อ่ะจะได้บอกว่า YouTube จะไม่เห็นตัวบ้านเราดอททีวีเขาแหลมมาบอกว่าเขาได้ Fear to Fear เห็นไหมครับไอเราดันไปติดภาษาแล้วพอไปถามลุงออกก็ตอบไปอย่างนั้นไปคือลุงออกก็ต้องตอบไอ้คนเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าการแทงภาษาขึ้นสู่คือแทงขึ้นน่ะในแนวดิ่งเนี่ยฮะแทงขึ้นมันไม่เข้าครับเพราะอะไรเพราะคนแทงอ่ะมันอยู่พื้นคนตอบอยู่บนคนตอบอยู่บนแทงพื้นมันก็เจอแรงต้านก็หนีศูนย์ไม่ได้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกหล่นนี่เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็ยากไปอีกแต่ต้องอธิบายโดยภาษาเพราะว่ามันก็ต้องพูดกันผ่านภาษาสองอยู่ๆถ้าจะบอกว่าแม่เลิกสวดมนต์พ่อเลิกบุญเลิกกรรมทีนี้ก็ทำชั่วแล้วเนี่ยเห็นไหมพอบอกว่าเลิกสวดมนต์ความชิบหายจะมาเยือนผมเลยทีนี้เห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ซวยเนี่ยซวยชิบเลยครับเห็นไหมก็เลยบอกตัดตอนเอาใส่กล่องจะมีใครที่มีอย่าคุยกันข้างนอกไหมครับเห็นไหมไปคุยเถอะคุยกันข้างนอกเห็นไหมครับมีใครอีกไหมที่คิดว่าต้องคิดอยู่เอาความคิดใส่กล่องมาเลยครับเอาความเข้าใจใส่กล่องมาที่คิดว่าตัวเองเข้าใจอยู่นั่นนะก็โง่ครับที่คิดว่าเชื่อที่เป็นความเชื่ออยู่ก็โง่เนี่ยเอาใส่กล่องมานี่มาใครที่ใช้ความเชื่ออยู่ใครที่ใช้ความเข้าใจอยู่ใครที่ใช้ความคิดอยู่ถ้ายังคิดอยู่โง่ครับประตูเดียวที่จะเข้าได้ก็อธิบายมันตั้งแต่เริ่มต้นก็คิดว่าเข้าใจว่าพอที่จะพาไปได้หนักๆเข้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องมาสู่การกระทำเพราะว่ามันอธิบายไปหลายๆอย่างแล้วก็ไม่สามารถเพราะฉะนั้นเอาความคิดครับใส่กล่องความเข้าใจใส่กล่องความเชื่อใส่กล่องนะครับให้เหลือแต่ความรู้สึกที่มันอยู่ภายใน
ความรู้สึกนี่แหละครับเป็นรหัสธรรมชาติที่ความบริสุทธิ์จะสื่อสารด้วยเมื่อกี้ถามคำถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงความบริสุทธิ์มันขึ้นมากขนาดไหนมันมีมากแต่มันผ่านด้วยความรู้สึกมันไม่ผ่านด้วยความคิดไม่ผ่านความเข้าใจไม่ผ่านความเชื่อและจะรู้ความรู้สึกได้ต้องกระตุ้นด้วยการกระทำเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ให้ปฏิบัติธรรมเพราะการหายใจไม่เคยมีใครบอกว่าต้องหายใจหรือไม่หายใจเห็นไหมครับอ้าวหยุดหายใจ5ชั่วโมงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันถึงจะเข้าโอเคนะเสร็จปุ๊บแล้วดูถามว่าทีเอ็มจะทำยังไงกับสิ่งที่รับมาถือว่าส่งมอบแล้วเนาะโอเคไหมทุกคนใครได้ยินยกมือโอเคส่งมอบนะครับส่งมอบความเชื่อความเข้าใจความคิดใดๆทั้งหมดที่องค์กรสร้างโง่ทำให้ถ้ามันเป็นเรื่องตัวเราเนี่ยเรื่องตัวเราอย่าใช้3ตัวนั้นถ้าตัวเราให้ใช้ความรู้สึกถ้านอกตัวเราให้ใช้ความคิดความเชื่อความเข้าใจไปใช้ไปเลยเพราะมันต้องดำรงประกอบอาชีพดำรงชีวิตด้านภายนอกติดต่อบุคคลตัดสิ่งของแต่ถ้าเป็นตัวเราแม้แต่เมียเราพ่อเราแม่เราก็ถือว่าเป็นภายนอกลูกเราหลานเราใช้ความคิดได้ความเข้าใจได้ความเชื่อแต่ถ้าเป็นตัวเราจบเลยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวโอเคนะครับทีเดียวก็จะขออนุญาตนี่เลยวางลงกับพื้นเนี่ยครับเหยียบไม่พอนะฮะเนี่ยมันต้องแอคติ้งอย่างเงี้ยมันต้องสร้างให้เห็นภาพทีเมื่อกี้ก็จะเข้าเรื่องสุดยอดที่คือใช้ Fear to Fear ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายานของเราอ่ะยานอวกาศเราเนี่ยมันไม่พร้อมเลยอ่ะมันเครื่องมันไม่พร้อมพอไม่พร้อมตัดตอนเลยครับทำลายเลยก็คือเหยียบมันหมดแล้วเนี่ยแล้วทิ้งมันไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกเห็นไหมครับเดิมเคยสวดนั่นแหละสวดมามันได้สิ่งนี้หรือเปล่าเห็นไหมเดิมมันเคยจากสิ่งนั้นมาสู่สิ่งนี้หรือเปล่ามันเลยมาเจอไงครับมันเคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมอ๋อมันเคยทำมาหมดแล้วออกทิ้งมันได้แล้วมาเจอสิ่งใหม่แล้วบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคเนาะจบนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับจบไหมโอเคนะผมจะเคืองมากเลยวันนึงข้างหน้าปิดห้องประชุมเลยไม่ให้ขี้ไม่ให้เยี่ยวเลยไม่รู้อะไรเดินเข้าเดินออกกันทำนู่นทำนี่ผมไม่ต้องการมายืนตรงนี้เพราะผมรู้ว่าจะมีบางส่วนที่ไม่ได้สนใจใส่ใจหรือไม่มากพอมันไม่พร้อมมันไม่ใช่15ล้าน20ล้าน100ล้านมันปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บไปตลอดเวลาโฟกัสเลยครับโฟกัสคนเดินไปผ่านมาไม่ต้องไปสนใจตานี่มองตรงเลยถ้ามันตาควรหลับตาคนที่เรามาข้างก็จับแยกนั่งที่อื่นเลยไม่ต้องไปสนใจใครมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าคนเดียวเรื่องนั้นมีอยู่ว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ที่ทีมจับไมค์มาจับใส่กล่องแล้วโยนออกไปอีกอย่าไปสนใจมันเช่นอาหารเป็นภาษาที่พูดมาเนี่ยเอาไว้ตกอาหารเอาตกด้วยภาษาเนี่ยครับอาหารอยู่ไหนจะไปรู้ยังไงทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ความเป็นที่สุดคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นจบเนี่ยตอบแล้วไปถามครูใหญ่ก็ตอบแบบครูใหญ่เราถามเอาอะไรเอาเข้าถึงแบบเป็นครูใหญ่ฉันจะเป็นครูใหญ่นี่มั้ยครับเห็นมั้ยครับเราต้องก๊อปปี้เองครับเนี่ยใช้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ย copy A ไปเลยเราไม่ต้องไปกิ่งเกรงว่า A จะเป็นสิ่งใดเป็นพระศรียะเมตไตรเป็นอรหันต์เป็นหาเป็นเหวเป็นเฮียเนี่ยเป็นสิ่งใดเราจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นหมดเราจะเป็นตัวลาหูให้หมดพอเป็นมันเสร็จก็รู้มันจบซะ
ิ่งนี้มันอยู่ในที่เดียวกันจะเข้าก๊อปปี้ A ได้ต้องเข้าผ่านอากาศเห็นไหมตัดแล้วนะอย่านึกถึงสิ่งใดสองคำนี้พอบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ซ้อนซ้อนพอมาถึงวันนี้เพื่อทีเดียวขึ้นไมค์แล้วมันยืนพูดหน้าชั้นเรียนนี่เอาแค่นี้ครับโอ้โหเห็นเลยลุงหมอกอยู่ไหนทำอะไรอ่ะเอ็กซเรย์ทีเดียวถึงเลยรู้ตบรู้ไส้รู้ขี้รู้พุงจริงจริงเห็นไหม ค่อยตรึงหน่อยนะพอเข้มมากก็ตรึงตรึงนะไม่ใช่ตึงนะตรึงเห็นไหมตรึงพูนผู้ฟังแล้วเห็นไหมครับใช้เสียงต่ำลงมาแล้วเมื่อกี้ใช้เสียงแหลมตอแหลตอแหล ผมไม่ชอบผมไม่ชอบนะฮะผมไม่ชอบเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านนั่งฟังผมแล้วก็ผมพูดเนี่ยมันสื่อสารออกไปทั่วโลกเนี่ยแล้วผมก็จะไม่ชอบเพราะว่าผมเชื่อว่ามันยังไม่ถึงเวลาผมแต่ผมก็ออกไปนิดหน่อยเพื่ออะไรผมไม่อยากให้ลุงเหนื่อยผมไม่ต้องการให้ลุงออกมีสังขารอยู่ช่วงหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อความอะไรศักยภาพที่ลุงมีผมไม่ต้องมันจำเป็นมาต้องชื่นชมลุงออกเพราะผมไม่สปอยลุงออกแต่เวลาเห็นคนเห็นแก่ตัวใช้ลุงออกโคตรจะรำคาญเลยเพียงแต่แค่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงคุณก็จะถึงนั่นอยู่แล้วอ่ะคุณก็ไม่เนี่ยไม่ใช่บ่นนะครับแต่เล่าให้ฟังอีกนิดเดียวทุกคนมีความเป็นที่สุดของที่สุดขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ในห่วงโซ่ของสิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตามที่เราได้ยินมาเราไม่น้อยเนื้อไม่น้อยหน้าไม่ใช่มือรองไม่ใช่มือสองยิ่งเรามีความเป็นธรรมชาติมากเท่ากับเท่าใดเรายิ่งเข้าใกล้ความบริสุทธิ์มากเท่ากับเท่านั้นไม่ว่าเราจะยากดีมีจนเล็กใหญ่ใหม่เก่าไม่ใช่เงื่อนไขในการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก๊อปปี้อยากจะพูดคำนี้อยากจะพูดคำนี้ว่าก๊อปปี้ไม่เป็นไรคือภาษาผมเห็นไหมพอไปถามต่อรู้เลยว่าที่เล่ามาเนี่ยเสียของเลยเสียของเลยสำหรับคนที่นี่อย่าให้เสียของครับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเนี่ยที่ท่านเหยียบเป็นพลังงานโดยสุดแล้วแต่แค่ยังไม่เห็นและมันไม่ได้ใช้ตามันใช้ความรู้สึกและมันอยู่ในตัวจะพูดละล้านรอบเนี่ยก็ทำผ่านการรับอากาศพอเฉลยมากก็โง่อีกผมก็เขียนอยู่ว่าเส้นที่ก่อนการกับการก่อนก็นึกเอาสิการมันคืออะไรก่อนการมันคืออะไรผมก็บอกอยู่ว่าลุงหอกอยู่ตรงไหนต้องให้เฉลยขนาดนั้นก็โง่สิครับเหมือนองคุลีมาน่ะฟันปอดผ่าวิ่งผ่า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 เห็นไอ้เครื่องแบบมันวิ่งมาเฮ้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรเห็นไหมมึงหยุดก่อนหยุดมึงก็หยุดสิก็หยุดแล้วไงเนี่ยหยุดแล้วไงมึงหยุดก่อนเลยเฮ้ยข้าหยุดแล้วเองไม่หยุดเองเห็นไหมครับหนึ่งองค์พุทธิมาเห็นใครครับเห็นพระเจ้ารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เป็นพุทธเจ้าแล้วเจอภาษาพระอรหันต์อีกเอาแล้วพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาด้วยก็เมื่อกี้เป็นภาษาภาษาไทยตอบเป็นภาษาไทยถามเป็นภาษาไทยใช้ภาษาไทยตอบก็ไม่เข้าใจภาษาไทยที่เป็นภาษาอรหันต์ครับที่ดีจริงๆก็ต้องมาแอคชั่นทิ้งใส่กล่องอย่าไปสนโคตรบรรพบุรุษมันแล้วทีนี้ไม่ต้องไปติดมันแล้วภาษาให้ติดความรู้สึกแทนเนี่ยชัดขนาดนี้เราจะนับอากาศกันได้ยังครับแม่พร้อมยังยังนั่งดูมือถืออยู่เลยเห็นปะผมถึงอยากจะคิดคอร์สวันข้างหน้านะบอกลุงลุงเราต้องเอาคอร์สที่ศูนย์วิจัยเนี่ยเขาติดภาษาศูนย์วิจัยเขาเจ็บเขาปวดเขา
็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นการตั้งคำถามให้กับคนใน YouTube คนใน YouTube ก็เก่งเอาเก่งเอาเก่งชิปหายเลยเก่งมากจนถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะต่อท่อเองได้เสร็จปุ๊บเราก็รีบคอร์สอีกรับเฉพาะบุคคลที่อยากจะรักษาตัวเองได้จริงๆอยากที่จะรู้เรื่องราวพลังงานโดยสุดจริงๆแล้วโค้ชโง่มันไปเลยเขาโค้ชชิ่งกันเราจะโค้ชโง่ให้มันหายโง่เลยเห็นไหมครับให้มันหายเซ่อหายโง่แล้วใส่เลยบุ้มบั้มเลยปลุกพลังชีวิตปลุกพลังวิญญาณที่เขาว่ากันในตลาดสดตลาดแห้งไอ้เขาว่านะบางส่วนก็ไปซื้อมาจากตะวันตกก็บอกว่าตะวันตกก็โง่อยู่อีกก็ไปเรียนกันไอ้คิดบวกอะเห็นไหมครับอ้าวพอมาดูในบ้านเราบ้านเราก็นั่งเนี่ยถ้าผมนั่งอ่านตำราสอนท่านเนี่ยแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงงั้นน่ะคิดบ้างไหมเนี่ยในเมื่อเราเรียนจากตำราอยู่ก็แสดงว่าไอ้คนที่มันสอนเรามันก็ไม่รู้ดิลุงหมอกมีโพยที่ไหนอ่ะพอพูดอย่างนี้ก็มาชมชื่นชมกันนี่เห็นไหมครับทีเดียวบอกก้าวข้ามครูแหม่งไปเลยก้าวข้ามครูแหม่งไปเลยแหม่งคืออะไรครับแหม่งอย่างนี้สะใจมันต้องภาษานี้มันถึงจะไม่หลับมันต้องมีส่วนร่วมทุกวันนี้มันต้องเล่าแบบบูรณาการแบบเอาให้มันตอบมาตอบมาใจตั้งใจตั้งนี่วันหน้ามันจะเป็นอย่างนี้มีทุนเรามีผู้สนับสนุนก็นั่งอยู่มันนั่งฟังอยู่รอเมื่อไหร่จะออกฤทธิ์ออกเดชเห็นไหมลุงหมอก็นั่งเป็นประธานเลยนี่จำลองสถานการณ์วันหน้าเลยตอบมาตั้งเห็นไหมครับเอามันมันจะไม่หลับเราแล้วรู้เรื่องด้วยทุกวันนี้ไปนั่งฟังเขาใน YouTube Facebook Face Live หรือใครก็ตามทีมันปรับใช้กับเราได้เดียวนั้นไหมมันมีไหมอ่ะนั่งฟังอยู่แล้วบอกเจ็บหายเจ็บปวดหายปวดเนี้ยเดี๋ยวนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้อะไรด้วยข้ามประเทศด้วยอ้าวมีไหมในท้องตลาดไม่มีหรือมีพูดหักไปแล้วก็หักมาไอ้พวกความคิดที่มันจ้องจะหาเรื่องหยุ่มก็หาไม่ได้ก็บอกอยู่ว่าเห่าด้วยปากเปียกปากแฉว่าเฮ้ยอยากจะพูดเยอะกว่านี้มันไม่มีหายหรอกไอ้ที่มันเล่ามากันทั้งหมดน่ะพงศาวดารบ้าบอคอแตกที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใดๆทั้งสิ้นน่ะไม่มีหรอกหลอกเด็กมันหลอกเด็กมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีมันมีอะไรมันสิ่งที่มันมีอะไรมันมีสิ่งที่มันไม่มีโอเคนะแล้วเราอ่ะคือมนุษย์แถวแรกของต้นทางที่เข้าใกล้จุดที่มนุษย์เสียชาติเขาอ้อนวอนไหว้วอนร้องขอจะเป็นจะตายจะฆ่ากันจะแทงกันแล้วเราคือคนแรกของตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าหันหลังกลับไปวุ่นวายกับสิ่งเก่าๆที่เคยสะสมมาเปลี่ยนวิธีคิดก้าวข้ามทุกสิ่งไปมันด้วยความรู้สึกอย่างเดียวถ้าเข้าพูดพูดเรื่องเองเข้าด้วยความรู้สึกเข้าด้วยความรู้สึกหมาตัวไหนเห่าพ่อตัวไหนสอนแม่ตัวไหนบอกไม่สอน เห็นไหมไปแล้วติดลมบนแล้วเห็นไหมคน YouTube เนี่ยได้เปรียบจริงๆเพราะว่าเขาไม่ขึ้นยานแล้วรอแล้วเหมือนว่าถ้าขึ้นเครื่องบินเนี่ยเทสเขาเรียกอะไรนะที่นั่งที่เป็นซีท VIP จะขึ้นได้ก่อนคน YouTube ไปนั่งรอครับรอคน Facebook คนสุมิใจอ่ะกำลังอะไรหาตั๋วบ้างละเอ้าโทรหาลูกบ้างเอ้าโทรไปโน่นเลยนี่เอ้าตั๋วหายอีกเอากระเป๋ายังนั้นเอากินข้าวอยู่อีกอ่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นสุขภาพมันไปต่อลำบากไปได้ขึ้นได้แต่คน
YouTube เขามาด้วยความรู้สึกแล้วว่าเขาไม่เจ็บไม่ปวดเขาไม่รวนไม่ร้าวเขาไปนั่งรอเสร็จปุ๊บเขาก็มีน้ำใจว่าเขายังบอกว่ารอคนข้างหลังก่อนนะครับเจ้าของเครื่องบินเขาก็ซื้อให้นะเอาเครื่องบินเที่ยวนี้เหมาลำให้นะครับกัปตันก็นั่งรออยู่นานแล้วเนี่ยคนขับเนี่ยผู้คนละขับเนี่ยเห็นไหมครับเจ้าของการบินนะสตูดอย่างผมก็ต้องมายืนนั่งนี่ค่ะซ้ายขวาเบอร์อะไรคะเอากระเป๋าขึ้นยังไงอะไรแบบไหนเห็นไหมครับเราที่เป็นผู้แค่นั่งอย่างเดียวแล้วบินไปพร้อมกันเนี่ยก็บอกว่าเหลือทางเดียวถ้ามาวันนี้เหลือแค่ความรู้สึกพอไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างอื่นอย่าเดินผ่านประตูเข้ามาเหลือแค่ความรู้สึกแล้วทำเอาความรู้สึกจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อเราทำกระตุ้นมันถ้าไม่โดนตีก็ไม่รู้สึกใช่ไหมล่ะถ้าไม่กินก็ไม่รู้มันตาปลาในตู้น้องเมียกินได้ไหมน้องเมียกินได้ไหมไม่ได้นั่นคือมองแต่ถ้ามันเป็นเมียเราอ่ะกินได้ เห็นไหมครับความรู้สึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นเอาที่มันรู้สึกเราไม่ใช่รู้สึกเขานะครับรู้สึกเรารู้สึกในตัวเราไม่ใช่ความรู้สึกคนข้างๆเราเนี่ยเห็นไหมอย่าขยับอย่าขยับมันกำลังจ่อแล้วประตูนี่พานะพวกกระจอกเลยเราเพราะมันเป็นภาษาจะกินน้ำมากินแก้วหรือกินน้ำในแก้วกินแก้วเรากินแก้วอยู่เลยกินแก้วว่าจะกินน้ำในแก้วกินแก้วหรือกินน้ำกินน้ำเพราะฉะนั้นมันคือภาษาพวกนี้มันตัวหลอกตัวลวงอีกไอตัวภาษาเนี่ยครับมันตัวซวยชิบเลยแต่มันผ่านปากใครอธิบายครับมันต้องมีคำอธิบายทำไมภาษาถึงสร้างความซวยก็ไม่ใช่ภาษาหรอกทะเลาะกันชิบเลยเนี่ยทั่วบ้านเมืองนะการนับประกาศหรือเข้าสู่ความรู้สึกได้นะครับกระตุ้นความรู้สึกได้มีอยู่3รูปแบบ3รูปแบบถูกคิดมาโดยผ่านกระบวนการของท่านประธานที่เคารพในการที่จะคอนเฟิร์มแบบเปลี่ยนหรือคอร์สนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกสู่สาธารณชนจะต้องผ่านท่านประธานที่เคารพก่อนที่ดินจะไม่เล่าไม่ให้ทำไม่ให้ลองไม่ให้อะไรหลุดรอดไปถ้าไม่ผ่านสายตาท่านประธานทั้งๆที่เรียนรู้แล้วว่ามันใช่แล้วมันถูกแล้วมันใช่แล้วมันถูกแล้วแต่มันไม่ใช่ TTM เห็นไหมครับ TTM เป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมให้ทุกท่านไปสู่พลังงานบริสุทธิ์ท่านไม่สามารถไปถึงเอลมี่ได้ถ้าท่านไม่ผ่านพลังงานบริสุทธิ์ถ้าท่านอยากผ่านพลังงานบริสุทธิ์ท่านต้องผ่านความรู้สึกตัวเองให้ได้แล้วความรู้สึกของตัวเองจะรู้ได้ต้องถูกกระตุ้นเท่านั้นชัดมากแล้วเนี่ยกระบวนการพอมันขึ้นติดลมบนผมก็อยากที่จะไม่ขยายความเพราะต้องการพูดไปต่อเลยก็โดนตีไงโดนตกไงมันรู้สึกเลยมันคิดไหมล่ะมันไม่ต้องคิดไปคิดอยู่ทำโง่ทำไมอ่ะจะไปเข้าใจให้มันโง่ทำไมจะไปตีความให้มันอะไรอย่างอื่นทำไมเนี่ยฮะพูดถอยไปอีกหน่อยเพราะไม่อยากจะไปไวแต่ถ้าไปไวได้เลยมันจบไปแล้วแต่ชั่วโมงแรกก็จบแล้วพูดหลังๆมาจบนะเลิกครับเลิกไม่เอาถ้าเรื่องตัวเราต้องเป็นเรื่องความรู้สึกขอให้มันรู้สึกชั่วแสนชั่วดีแสนดีก็เอามันอยู่ในตัวเราโอเคนะไอ้พวกร้อนหนาวเนี่ยได้หมดมันเป็นรหัสธรรมชาติรหัสธรรมชาติที่ถูกบ่อนทำลายหนักมากสุดก็คือกิจวัตรประจำวันของท่านนั่นแหละง่วงแล้วไม่ได้นอนนั่นแหละหิวก็ไม่ยอมกินไม่ได้ก็ต้องทำอะไรอยู่ง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำง่วงคันก็ไม่ยอมเกาเขาบอกว่าอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นภาษาอะไรนะเกาแล้วห้ามคันน่ะอะไรเร็วพวกปฏิบัติอ่ะไปทำแล้วมันชิบหายหมดครับแม่จ๋าพ่อจีชิบหายครับ
เนี่ยพูดตรงๆเลยความชิบหายมาเยือนครับเพราะไอ้คนพามันไม่บรรลุครับมันไม่เข้าถึงความเป็นสัจจะอันนิรันดร์หรือความเป็นอมตะของความเป็นที่สุดที่สุดไม่ได้หรือพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไม่ถึงพระนิพพานเอาเนี่ยสะเทือนนะหมดอ่ะแล้วคนพูดมันคือใครประมาณนี้เห็นไหมมันก็เอาบาทามาเหยียบดิเห็นไหมไม่รู้ล่ะอาม่าต้องกันไว้ก่อนนะทุกคนต้องกันผมนะลุงกันไม่อยู่แล้วลุงผอมเพราะว่าทีเดียวต้องกันลุงอีกทีนึงนะครับเนี่ยถ้าวันนี้เรายกมืออ่ะนั้นผมจะถามว่าอยากฟังแบบของจริงหรืออยากฟังของเอาใจเอาใจยกมือครับเอาจริงยกมือแหมเห็นไหมรับให้ได้นะโอเคนะที่ผมพาท่านเรียนอยู่ตอนนี้อย่าเชื่อห้ามเชื่อห้ามเข้าใจห้ามคิดต่อเราอยู่ในจุดของรอยต่อระหว่างโลกุตระและโลกียะครับที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ TTM สามารถที่จะพาไปรอยต่อนั้นได้เราอยู่ตรงนั้นแล้วครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปด้วยกันหรือไม่ไปด้วยกันโลกทั้งโลกต่อให้มันอธิบายโดยวิทยาศาสตร์มากขนาดไหนก็ตามที่มันสรรหามาทั้งโลกไม่มีทางที่จะหาได้จบและหมดเพราะแรงที่มันหาคือมันหานอกตัวมันจะแตกออกไปเรื่อยๆครับคือรัศมีมันจะไกลสุดออกไปทั้งๆที่มันออกจากองศาเดียวกันแต่ถ้าออกไปเรื่อยๆออกนอกตัวมันจะห่างไกลออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันจะเต็มกระบาลจนท่านเป็นอัลไซเมอร์อย่างเขาว่ามันจะเกินสมองสมองจะรับไม่ได้หัวจะรับไม่ได้พอรับไม่ได้เสร็จปุ๊บท่านก็จำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีใครสมมติว่ามันอยู่ในตัวก็แสดงว่าจากรัศมีจุดศูนย์กลางเข้าหาในตัวเองมันก็เท่ากับศูนย์นี่ครับเพราะอะไรเพราะถ้าออกไปมัน1 2 3 4 5 7 8 9 10แต่ถ้าเข้าไปในมัน1กับ0ถามว่าผมเขียนสคริปต์ให้ตัวเองมันไม่มันมาในหัวผมนี่แหละที่ผมเล่าเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเล่าสามแดงไม่เล่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาออเดอร์มันออเดอร์สิ่งที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยครับเนี่ยรู้ในสิ่งที่รู้อะไรรู้เรื่องตัวเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะพูดเรื่องตัวเองแล้วประกอบสมาธินั่งอยู่เงินเข้ากระเป๋าจริงเงินมันอยู่ในอากาศมันอยู่ในอากาศพลังงานไม่สูงน่ะอย่าไปกลัวเอาจบออกจนหนทางครับอากาศเพราะเราหายใจมาทั้งชีวิตอยู่แล้วเคยทำให้เราตายไหมล่ะถ้าเราหายใจอ่ะเอาถามว่าอากาศมันเคยทรยศเราไหมไม่เคยมันเป็นเพื่อนที่สุดสำหรับเราและเป็นประตูสำคัญในการที่จะพาเราเนี่ยพอไปเข้าสู่การงับแป๊บเดียวจบแล้วแต่พูดให้เข้าใจบ้างมันจะได้ไม่โง่ล้างโง่เปรียบเทียบโง่ไม่โง่หายโง่จบไม่ให้ฉลาดไม่เอาฉลาดฉลาดก็คือซุปเปอร์โง่โอเคนะไปต่อถึงที่เรายืนอยู่ในจุดที่มันที่สุดของที่สูงแล้วตอนนี้ทิ้งมันซะนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนเล็กใหญ่ใหม่เก่าประการใดคนสัตว์สิ่งของใดๆนะครับล้วนแล้วแต่กลับเข้าสู่ความเป็นที่สุดคือความไม่มีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงใครเขาไปได้หมดเอาเราก่อนไปเลยตอนนี้นะครับเอาเราตอนนี้ก่อนพอเราเข้าได้เสร็จปุ๊บออกได้เสร็จเราค่อยออกมาบอกมันใครที่เราเป็นห่วงมันใครที่เราอยากจะเอาไปเอาเราให้ได้ก่อนเอาเราที่ว่านี้คือมีอยู่3เส้นทางให้เลือกเดิน1เส้นทางของการหยุดหายใจเส้นทางที่2
คือเส้นทางของการเข้าทางจมูกเส้นทางที่3คือเส้นของทางของการเข้าทางปากโอเคนะ3เส้นทางเหมาะกับมนุษย์ทุกคนเด่นด้านไหนเอาด้านนั้นเราจะเริ่มต้นจากเส้นทางแรกแล้วจะอยู่นานให้เอาของออกจากตัวครับใครถือของอยู่วางข้างลำตัวเลยทิ้งเลยจะมีสิ่งใดเดี๋ยวจะขโมยเองตังในกระเป๋านะคนทางบ้านนะครับเสียงหายภาพหายจะด้วยเหตุใดก็ตามผมจะไม่ถือว่าท่านน่ะคือท่านมาที่ออฟฟิศลุงไม่ได้ไงมันเลยมีเหตุให้ท่านเนี่ยถูกคลื่นไม่ชัดภาพไม่มีเสียงไม่ได้ไอ้นู่นเนี่ยไม่ได้ไม่นี่ไม่ได้เพราะว่ามัน30วันมัน1ใน30มันเป็นเพียงแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มาวันเดียวได้ใน30วันที่นั่งอยู่ที่นี่ย่อมได้สิทธิ์ก่อนคนที่อยู่ไกลออกไปใน YouTube ใน Facebook ก็ตามที่มาไม่ได้ได้สิทธิ์ทีหลังคนก่อนก็แค่นั้นเองแต่ก็มีอาจหมายได้ว่าทั้งคนก่อนและหลังจะไปต่อด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่หากแต่ว่าลุงออกได้เพิ่มเส้นทางในการเข้าสู่ความเป็น24ชั่วโมงของแต่ละท่านให้ได้มากพอหรือในมุ้งนะครับเข้าถึงในมุ้งใบก็แล้วตรงก็แล้วไอ้นั่นไอ้นี่ก็แล้วที่ผมพูดแล้วผมยังไม่เข้าสู่เพราะมีคนมาใหม่2ท่านโอเคไหมก็รอมันต้องไปด้วยกันแล้วก็ขอให้ตั้งคำถามเลยว่ามันใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเลยนะครับหลังจากที่เราทำกันแล้วนะครับแล้วขอให้โฟกัสทำเรื่องระเบียบการช่างโคตระมันเอาตรงนี้ไอ้หมาเห่าอยู่นี่อย่าขำอย่าหัวเราะอย่าจริงจังกับตัวเองครับเพราะผมจะบอกเลยคือขู่ก็แล้วด่าก็แล้วด่าด้วยภาษานะครับด่าเป็นภาษาสวยไม่ได้ภาษาหยาบคายก็ไม่เก็ตสุดท้ายพอมันเข้ามาเจอลุงออกไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะมาเกลียดจะมาโกรธกันก็เพราะเราไม่ทำตัวให้เข้ากันได้กับลุงไงไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าลุงคือใครหนูเนี่ยรู้ผมรู้ผมรู้ดีผมก็อยากที่จะให้ผมรู้ดีเนี่ยให้ทุกคนรู้แล้วไม่ต้องมารู้ตามผมรู้เกินผมได้ยิ่งดีผ่านทีเดียนไปให้ได้ครับผ่านทีเดียนไปเลยเพราะผมไม่ใช่ตัวสกัดกั้นไม่เคยกักลงหอบไม่เคยกันด้วยแต่อย่าเห็นแค่ตัวมาก็แล้วกันจับได้ไล่ทันก็จบกันทันทีเหมือนกันเพราะเห็นแก่ตัวมันทำให้คนที่เขาเป็นไม่เห็นแก่ตัวมันลำบากตัวโอเคไหมเพราะเกรงว่าลุงออกทำประโยชน์ให้กับคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยได้น้อยคนเห็นแก่ตัวรอรอบต่อไปมันจะมีอีกหลายรอบกว่าโลกมันจะเข้าสู่ดวงอาทิตย์น่ะแต่มาณวันนี้มันต้องกันคนเห็นแก่ตัวออกไปก่อนบ้างแล้วไม่ใช่หนูกันธรรมชาติมันกันเสร็จสับวันข้างหน้าน่ะมาไม่ได้แน่อุบัติเหตุรถมงรถเมล์อะไรไม่รู้มีความชิบหายเกิดขึ้นเพราะว่าราหูไม่อยู่เหลือแต่เพียงสามสหายมันจะเล่นงานเองนะครับขึ้นฟ้าเคยขึ้นสะดวกก็ขึ้นไม่ได้ไปนู่นไงเห็นไหมอยู่บนบกเคยเดินสบายก็จะเป๋ลงน้ำลงน้ำก็ลงก็ซวยโดนลัดอีกซวยหมดทุกทิศทางคนไหนแก่ตัวทีนี้โอเคนะครับเห็นไหมรวมศูนย์เขาเรียกบีบ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 ความรู้สึกพอบีบความรู้สึกเสร็จปุ๊บใช้โทนเสียงต่ำแล้วเราก็หลับตาทำเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงของ TTM เลขสิทธิ์ของ LMEPE เป็นเสียงของผู้ที่จะนำพาผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่สายการบินพลังงานบริสุทธิ์แอร์ไลน์
โอเคนะพอผมนับลงนะครับขอให้ทุกคนหยุดหายใจก็คือหายใจเข้าเท่าไหร่หายใจออกเท่าไหร่ช่างมันแต่แค่ตัดระบบมันซะ5 4 3 2 1หยุดหายใจครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28จำเลขตัวเองไว้ครับใครออกแล้วยกมือ29จำเลขไว้แล้วหลับตาไปเลยสักต่อครับ30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43เหลือใครยังไม่ออกยกมือครับ44โอเคดีมาก45 46 47 48 49 50 51ใครยังไม่ออกยกมือครับสำหรับรอบแรกนะครับ52 53 54 55 56 57 58 59 1นาทีใครยังไม่ออกยกมือครับสำหรับรอบแรกโอ้โหรอบไป1นาที1001 1002นี่แค่หยุดหายใจนะครับ1003 1004อะไรแรงๆได้ลูกพี่1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11ขอบคุณครับ12 13 14 15 16 17 18 1920 22 23 24 25 26สำหรับรอบ2ซัดเข้าไปเลยนะครับหยุดหายใจไปเรื่อยเลยนะครับอย่าหยุดนะครับผมตามรอบแรกอยู่นะครับทางจมูกไม่ใช่นะทางปากไม่ใช่นะครับแค่ให้หยุดหายใจเฉยๆนะครับ27 28นี่คือรอบแรกอยู่นะครับคนต่อรอบ2ต่อไปเลยนะครับทำไปเองก่อนเลย29 30 31 32น่าจะกระตุกแล้วนี่เป็นไฟฟ้าไปแล้ว33 34 35 36อ้าวคนที่รอบ2ลืมตาครับรอบแรกก็ทำอยู่37แล้วมองมาที่ผมครับมองมาเลยครับ37ดูการกระตุกครับผมดูไฟฟ้าเดินดูการดูนี่ดูหัวจุกนี่นะครับ37มันจะสั่นพับไม่ใช่ลงแน่นอนนะครับ38 39 40 41 42 43 44 45 46 47ให้ดูตัวอย่างนะครับเราทำไม่ได้แบบเขานะครับ48 49 50 51 52 53นี่คือความเพิ่มความเข้มข้นของพลังงานโดยสุดที่จะแตกตัวออกแล้วแตกไปแล้วนะครับแตกแล้วเสร็จปุ๊บใช้ใหม่ต่ออีกต่างหากได้เลยครับ33 34 35 36 37 38ทั้งหมดต้องทำขึ้นกับความสบายของผู้ทำเป็นสำคัญครับไม่เป็นจะต้องนานขนาดไหน39 40ปล่อยแล้วจ้าพูดแล้วก็โกหกเขาเนาะเพราะมันเป็นความรู้สึกเราแต่เราต้องบอกเขาครับผ
พราะไม่งั้นน่ะมันไม่มีตัวบอกว่ามันจำกลายว่าทีเดียมสะกดจิตแล้วก็เอาอะไรมาพูดแล้วที่ดีที่สุดก็คือจะต้องเขาเรียกคนกินเท่านั้นถึงจะบอกว่ารสชาติของผู้ปรุงเป็นเช่นไรไม่ใช่คนปรุงโอเคนะครับบอกแล้วสายการบินเอาพลังงานบริสุทธิ์นี้นะครับกัปตันนี่อยู่ตลอดการถามว่าอะไรบ้างที่จะเล่าครับจริงๆแล้วการเล่ามันก็ไม่ควรจะเล่าอ่ะแต่มันเป็นน่าจะเป็นการกระทำมากกว่าเพราะว่าถ้าเล่ามันเราก็ไม่รู้สึกเองอ่ะก็คือตอนนักอากาศอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกๆที่ท่านลองทำที่บ้านอ่ะเอาตรงนี้เลยใช่ก็ตอนที่กั้นไปก็กั้นไปเรื่อยๆก็งับอากาศอะค่ะแล้วก็มันจะมีความร้อนอะไรมันก็เราก็ไม่สนใจมันอะก็คือวางอารมณ์เฉยๆอะค่ะมันคือไม่ไปสนใจมันเลยแล้วก็อัดอากาศไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะจนมันเกิดพลังงานความร้อนอะแล้วมันเหมือนกระแสไฟฟ้าค่ะที่มันวิ่งไปตามร่างกายของเราแต่ของตัวเองนี่ก็คือครั้งแรกจะลงปลายเท้าก่อนปลายเท้าแล้วก็ไล่ขึ้นมาข้างบนมาเรื่อยๆจนถึงที่หัวเราอะค่ะพอมันจะเหมือนมันจะติดที่ตรงก้านคออะไรอย่างนี้มันจะมีแรงกระตุกอะแต่มันไม่ได้ทรมานนะมันอารมณ์มันก็คือเรื่องของร่างกายอะค่ะเหมือนว่าเราก็ดูมันเฉยๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาในหัวเราความร้อนเป็นไฟเลยอะค่ะมันจะขึ้นมาในหัวเราเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะสบายค่ะเป็นอย่างนี้เอาล่ะยังไม่จบเพราะว่ามันเป็นการหายใจแบบหยุดหายใจคืออย่าไปเอามาตรฐานเขาคือเขาเราคือเราเพราะเราจะต้องหามาตรฐานตนเองแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังดิวอยู่กับ TTM ไม่ใช่ดิวอยู่กับใครเห็นไหมครับไม่ต้องไปอิจฉาเขาเรื่องของเขาดิเขาอัดเขาก็ไปหาเขาเองไปหาไปเลยหลงเขาเนี่ยเราจะต้องดิวกับ TTM เท่านั้นนะครับดิวตัวนี้ก็ไม่ใช่ให้นึกถึงลงออกให้นึกถึงตัวเองอยู่กับตัวเองถามว่าที่หยุดหายใจนะครับมีความรู้สึกอย่างอื่นที่อยากจะแชร์ไหมครับโอเคเชิญครับเชิญครับพี่แชร์มันต้องแชร์ถึงเวลาให้มันต้องให้มานี่เพราะว่าสายไม่ถึงรู้สึกร้อนหัวใจเต้นเร็วโอเคนี่คือความรู้สึกภายในลุงหมอบอกว่าความรู้สึกของหัวใจนะครับไปรู้สึกถึงมันให้ได้มีอื่นอีกไหมครับหายใจไม่ออกมีลมจะจุกตรงคอแล้วก็จะร้อนตรงหูครับคุณครูครับไม่ครูขนาดเราหายใจธรรมดาเราหายใจไม่คล่องอะแล้วนี่ไม่ให้หายใจเราได้แค่10วิไม่ใช่ประเด็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้ไหมครับได้รู้สึกอึดอัดเออฮะถูกต้องครับนี่คือใช่นี่ก็คือใช่ว่ามาหัวใจจะเต้นแรงมากเลยใช่ค่ะรู้สึกความรู้สึกของรู้สึกว่ามันเต้นตุบตับตุบตับเต้นแรงมากอธิบายไปแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมันแน่นไปหมดนั่นแหละครับคือความรู้สึกครับที่ต้องการเห็นไหมมีอื่นอีกไหมเฉยๆความรู้สึกของเฉยๆนั่นแหละคือความรู้สึกใช่ครับป๋าฟังให้ดีเ
อนนี้สำคัญหนูเพิ่งคิดได้เมื่อสัปดาห์ก่อนความรู้สึกถ้ามันไม่รู้สึกความรู้สึกถ้ามันบอกว่าไม่รู้สึกหรือรู้สึกเฉยๆถามว่ารู้สึกไหมนะป๋าว่าไงถ้าจับของร้อนแล้วมันร้อนมันก็ปล่อยเนาะใช่นะถ้าจับของร้อนแล้วเราไม่รู้สึกเราร้อนถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกว่าไม่รู้สึกครับมันก็ไม่ปล่อยอ่ะเพราะมันร้อนมันก็ไม่ปล่อยเพราะมันไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่รู้สึกครับเห็นไหมอย่างอื่นมีไหมครับเร็วแชร์เร็วเวลากลับไปบ้านจะได้ใช่เลยเชิญครับการหายใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่หัวใจหายใจแล้วมันกลายเป็นเหมือนหัวมันตุกตุกในหัวเหมือนมันเหมือนว่าหัวมันหายใจอ่ะเห็นไหมว่าคนฟังเขาก็จะคิดว่าเอาอะไรมาพูดนี่เธอมีสติดีใช่ไหมคุณแม่เธอบอกว่าหัวสมองมันอะไรได้นะมันหายใจมันหายใจได้เห็นไหมนี่ไงเขาไม่ได้แบบที่เขาได้ไงเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นของทุกคนทุกคนยังไม่ได้แบบเขาและก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะได้อย่างเขาเพราะเราก็จะมีรหัสของเราผมแค่ทวนให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นจากการหยุดหายใจเรารู้สึกอย่างไรคืออย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันเพราะเราจะไม่เหมือนใครเราจะเหมือนเราเราจะเป็นเราแต่ต้องดีลกับ TTM แล้วอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแอลมี่รู้จักแอลมี่ไหมแม่บอลจริงแอลมี่ผลิต PE อ้าวเห็นไหมแอลมี่ผลิต PE รับได้ไม่ได้ไม่รู้พูดไปแล้วโอเคนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะแชร์แม่ทิพย์มีเลยไหมครับไม่มีนะเราจะไปต่อคุณอาแชร์ไหมคุณอาแชร์ไหมมีไหมครับก่อนจะไปต่อนะขอให้เช็คเรื่องของสื่อสารนิดนึงว่ามีอะไรขัดข้องไหมเพราะว่าทางคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะอยู่ไหนก็ไม่ทราบว่ารับดูรับชมเราได้หรือเปล่าลองเช็คระบบการถ่ายทอดของเราดูสิว่าว่าไงครับทีมอาสาข้างหลังเห็นเดินวิ่งกันพลาดเลยอะไรบ้างหายไปเดินงกๆๆอยู่2คนข้างหลังนั่นน่ะว่าไงครับทีมอาสาเงียบหลับอะไรหายบ้างอ่ะว่ามาโกโปร1อยู่ที่ใครที่อกลุงนี่คือโกโปร2นู่นโกโปร1ยูทูบก็หายด้วยนี่คือแล้วตัวนู้นน่ะโอเคเดี๋ยวต่อให้เช็คอัพก่อนใหม่ซะค่อยรอรอบ2ครับสงสารคนที่อยู่หน้าจอเพราะผมก็รู้ว่าเขาติดตามอยู่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าผมนี่คือตัวยากผมคือตัวยากเพราะฉะนั้นท่านคือง่ายก็แค่ทำตามคำบอกเพราะตัวยากมันได้ทำลายกำแพงของความยากไปแล้วนะครับเมื่อทำลายไปแล้วความง่ายก็จะเกิดขึ้นเซตระบบเรียบร้อยแล้วช่วยส่งสัญญาณด้วยนะครับจะได้ดำเนินต่อนะครับสัญญาณการ
แพร่ภาพและเสียงของเราเนี่ยนะฮะเรากำลังเข้มงวดในการที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่นะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะออกเป็น4แพลตฟอร์มไม่อยู่เนี่ยแพลตฟอร์มตอนนี้เราใช้2อยู่นะฮะก็คือ YouTube กับ Face นะต่อไปจะเพิ่มมาอีก2แพลตฟอร์มก็คือก็คือ Twitter กับอะไรกันหนึ่งInstagram นะครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอุปกรณ์รอตัดสินใจก็ว่าพรุ่งนี้มาเดือนนี้น่าจะศึกษาอุปกรณ์ได้ครบบุคคลที่เรายกย่องว่าจะให้ที่ปรึกษาก็อยู่ในห้องนี้อยู่ขณะนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ด้วย ในการซื้ออุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์ต่อไปนั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะรอรับควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมารวมทั้ง 5G ด้วยนะครับเพราะเรามองการไกลอีก2ปี3ปีข้างหน้านะครับการซื้ออุปกรณ์ครั้งนี้มันจำเป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่าคนไทยอยู่ต่างประเทศมีเยอะมากเลยนะครับแล้วจะมีความทุกข์มากมายมหาศาลถ้าหากว่าเราเพิ่มแพลตฟอร์มที่ว่าเมื่อกี้นี้ Instagram กับ Twitter เข้ามาด้วยคนยุโรปคนไทยยุโรปอเมริกาก็จะสามารถสื่อสารกันได้เรื่องอย่างนี้มันต้องให้กันโดยการผ่านภาษาที่ผมแช็คพูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ครับมันจะฟังยากสำหรับคนที่บุญไม่พอคุณคือความเข้าใจผมพูดจำคำนี้นะครับจะฟังยากภายใต้เงื่อนไขของคำว่าฟังยากเราคณะทำงานและสามารถเราพยายามจะแก้ปมตรงนั้นให้แก้ปมการฟังยากเพราะถึงใส่ความรู้สึกกันเวลาเนี่ยเห็นไหมฮะเราใส่ความรู้สึกเข้าไปพอเวลาได้ความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บมันเต้นหูเข้าไปเลยนะระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันจะทำงานของมันให้เองเพราะมันสแตนบายอยู่แล้วเวลาเนี่ยสแตนบายทุกคนบอกให้ทราบไว้นะครับเพียงแต่ว่ามาสกิดต่อมมันนั่นเองเรารู้ว่าต่อมนั้นเป็นออโตเมติกนะต่อมอัตโนมัติของธรรมชาติในตัวเรามันจะทำงานของมันเองนะครับคนที่เรียนหนังสืออยู่เด็กไม่เด็กโตขอให้ฟังไว้ระลึกนะมันเป็นประโยชน์ของหนูเองทั้งหมดเวลานี้นะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าหนูจะได้รู้เรื่องนี้โดยออโตเมติกเลยแล้วจะเรียนรู้ได้ไวมากในทางโลกไม่ว่าจะมารูปแบบต่างนี่คือศักยภาพของ PE ที่มันจะทำงานให้ทุกคนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยโอเคครับขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนฟังภาษาให้ได้ก่อนนะแล้วก็ส่งทำความรู้สึกโอเคนะเราเซ็ตหมดหรือยังมันมีตั้งหลายกล้องนะครับ GoPro เราใช้ตั้ง 3-4 ตัวเวลาเนี่ยครับ3ตัวนะครับเราอะไรที่มันขาดตกบกพร่องและแม้กระทั่งทางมือถือเวลาใช้2ตัวมือถือทางด้าน Face Live กับ YouTube Live ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นเซตอัพขึ้นมาเลยแล้วก็ลำบากใจในการเคลื่อนที่ต่อไปไม่เป็นไรการเคลื่อนที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นานๆเคลื่อนที่ทีฉันจอดไปรุ่นนี้นั่นเราก็ใช้2แพลตฟอร์มเอาแต่ทั้งหมดงานก็อยู่ใน YouTube นั่นเองครับบ้านเราดอททีวีนั่นเองทั้งหมดอยู่ตรงนั้นกองไว้ตรงนั้นเสร็จสรรใครจะติดตามที่เราก็ติดตามได้ใครจะติดตามแบบเป็นเรียลไทม์เราก็จะพยายามให้มันเป็นทั้ง4แพลตฟอร์มเห็นไหมครับตอนนี้เป็น2แพลตฟอร์มอยู่นะก็ขอให้เข้าใจในส่วนนี้ให้ได้ครับแล้วจะเดินไปพร้อมกันครับเดินทางถนนสายนี้ไปพร้อมกันทั้งหมดประสบการณ์ตรงผมอยากจะย้ำคำว่าความคิดของท่านทั้งหลายนั้นจะมาจากความจำของท่านทั้งสิ้นหวังว่าคลิปที่ผ่านไปเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับความคิดของท่านอยู่ที่ความจำของท่านตลอดเวลามาถึงวันนี้นาทีนี้มันกำลังแชร์กันอยู่นะจะปรับความคิดของท่านแล้วมันจะไปทะเลาะความจำของท่านเดิมเพราะฉะนั้นการงับอากาศมันจะไปล้างความจำในสมองเห็นไหมครับ
พราะฉะนั้นจะได้แรงต่างขึ้นสมองเองจะล้างความจำมันจะเป็นความจำใหม่ออกมาเห็นไหมครับมันจะเป็นของใหม่มหัศจรรย์มากพลังงานนี้มหัศจรรย์เกิดเพราะฉะนั้นเหมือนกับหายใจทางสมองไปครับนั่นคือเขานะเพราะฉะนั้นจับคำว่ารหัสของตัวเองเอาไว้เมื่อกี้ผ่านบทบาทแค่หยุดหายใจเฉยรหัสท่านได้อะไรท่านรู้เองต่อไปมันจะเป็นการสูดเข้าทางจมูกนี่เป็นก็เรียกว่าก๊อกที่สองก๊อกที่สองผ่านไปมันจะเป็นการสูดเข้าทางปลายทีหนึ่งเป็นก๊อกที่สามนะแล้วจะรู้ตนรู้ตัวมากยิ่งขึ้นมันมหัศจรรย์มากนะวันนี้พอเวลาปิดท้ายแล้วก็จะบอกว่าไอ้ PE มันอยู่ตรงไหนกันแน่ของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้ของแกลเล็กซี่นี้และของเอกภพนี้เห็นไหมครับมันจะไปรูปแบบนั้นเวลาผมอธิบายผมจะอธิบายย้อนไปอย่างนั้นให้นะครับโอเคพร้อมไหมเมื่อกี้บอกให้พูดตรงนะครับก็แค่ขั้นพื้นฐานน่ะแค่หยุดหายใจอ่ะยังไม่ได้เอาอากาศเข้าไปเลยเพราะว่าจะใช้อากาศที่มันอยู่ในตัวที่มันมีอยู่นั่นแหละในการที่จะไปกระตุ้นให้เกิดความร้อนแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์เขาแตกตัวออกมาเราก็ยังทำไม่ได้เห็นไหมครับแสดงว่าไอ้ตัวฐานกายของเราเนี่ยมันมีแรงต้านมากกว่าคำว่าแรงต้านคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับครับมันมีมากไปอัตราส่วนมันอาจจะเป็นไปได้ครับไม่บริสุทธิ์มัน 80% บริสุทธิ์ไม่เป็น 20% น้ำน้อยแพ้ไฟโอเคนะแต่พอเราเพิ่มมา3สเต็ปที่จะ follow ต่อไปนี้มันก็น่าจะลงตัวได้เราก็จะพยายามทำกันให้เห็นนี่คือมิติใหม่ของการถ่ายทอดสิ่งที่พนักงานบริษัทกับกันอะไรกันมันมีหลายคนถามผมว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นี่มันสามารถถ่ายทอดกันได้ไหมผมบอกว่านี่เป็นองค์ความรู้งั้นมันต้องถ่ายทอดกันได้เพราะเป็นองค์ความรู้ไม่ใช่รู้คนเดียวใช้คนเดียวเห็นไหมครับมันจะเผื่อแผ่มันย้ำยิ้มเป็นองค์ความรู้ผมต่างหากที่ต้องเขียนเป็นหนังสือว่าองค์ความรู้มันมาอย่างไรแบบไหนนั่นก็คือไม่ดีของการเขียนหนังสือเอาไว้การเขียนหนังสือของผมต้องจะระวังเรื่องอะไรมันจะไปทำลายของเก่าผมก็เกรงใจกลุ่มของเก่าจึงยังไม่ให้มันปรากฏตัวหนังสือถ้าทำตัวหนังสือมาปุ๊บผมก็จะพยายามปรับของเก่าให้มาเป็นของใหม่กันให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ต้องพัฒนากันเพื่ออะไรเพื่อการที่จะให้ตัวเราเนี่ยอยู่ได้อยู่รอดในท่ามกลางของความเจริญด้านวัตถุครับมิฉะนั้นจะแพ้อย่างย่อยยับเลยครับมันจะมาลงที่สุขภาพหมดเราจะแพ้ตรงนั้นครับพอถึงมันลงสุขภาพแล้วมันจะมาแก้ยากนะเราจะใช้คำว่าอะไรตัดไฟแต่ต้นลมนะหลักการเราตัดไฟต้นลมมันคนที่มีอายุยังน้อยเราเรียกว่าวัยรุ่นต้นพวกเริ่มแต่งเนื้อสาวเนื้อหนุ่มใหม่ๆวัยรุ่นต้นวัยรุ่นตอนกลางเริ่มต้นก็คือเริ่มทำงานนะวัยรุ่นตอนทำงานไปปลายหน่อยก็วัย40-50เห็นไหมพอเวลาจุดทำงานพบก็ไปรุ่นตอนปลายเราจะพยายามหาวิธีให้วัยรุ่นตอนต้นไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนพอเวลาถึงวัยรุ่นตอนปลายเวลานี้เราก็พยายามที่จะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยมันสะสมมากเหลือเกินครับมากเหลือเกินในการที่จะไม่ดูแลกันอย่างไรอยู่ใช่ไหมเราจะเดินหน้าตัดวัยรุ่นตอนปลายทิ้งไปมันก็ไม่ใช่เรามันวัยรุ่นตอนปลายขอความกรุณาปรับตัวหน่อยครับปรับตัวหน่อยครับ60อัพนี่นะฮะคือวัยรุ่นตอนปลายครับปรับตัวเข้ามาทันเทคโนโลยีหน่อยเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในการที่จะพองถ่ายพลังงานบริสุทธิ์กับกันและกันต่อไปนี้เห็นไหมครับผม
วางแผนไว้ขนาดนั้นทีเดียวนะครับในเรื่องพวกนี้วางแผนเพื่อที่จะให้สิ่งที่มีอยู่ให้มันกระจายมากเท่าที่จะมากได้โดยที่ไม่เคยตั้งเป็นมูลค่าเลยนะครับไม่เคยเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่ต้องให้เห็นไหมครับขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาของพวกเราชาวคณะทำงานอยู่อาสาสมัครเขาทำงานกันจังกลางคืนเขาบอกไม่หลับไม่นอนแต่ความจริงมันก็เป็นความสมัครใจของเขาแต่เอาเถอะเมื่อเวลาเขารู้ตนรู้ตัวเขาจะนอนพักผ่อนยังไงก็โอเคแหละหิวกินนอนแล้วอาบน้ำประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีหลักการง่ายๆของเราในการที่จะดำรงอยู่ของชีวิตประจำวันโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมครับเอาเชิญต่อเลยก็ไม่ต้องไปคือทั้งหมดผมไม่ต้องการให้เป็นการแข่งขันหรืออิจฉากันหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาที่เราไม่ได้สามารถที่จะสื่อสารได้เพราะมันไม่ได้มีวิธีเดียวและวิธีนั้นจะต้องมาจากคนที่กำลังพาให้ทำคนพาทำจะต้องหาวิธีเส้นทางวางแนวทางให้กับคนที่จะเดินตามได้ถ้าหากว่าทำให้คนเดินตามไม่ได้หรือเลือกช้อย A B C ให้ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันครับไม่ต้องมาเพราะถ้ามันได้มันใช่มันได้เดี๋ยวมันพาเข้าจนได้เพราะเซกชันของกายถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเข้าเซกชันของกายตอนนี้มีอยู่3เส้นทางหยุดหายใจหายใจทางจมูกทางปากมีเซกชันของความเข้าใจอีกเห็นไหมครับเดี๋ยวมันพาเข้าทางเข้าใจได้แล้วก็พาเข้าทางจิตได้ทันทีอย่าตาดื้อเลยเห็นไหมครับมีทุกมิติครับไม่ต้องไปมีพลังอยู่ตลอดไว้โอเคนะครับต่อไปมันเข้าทางจมูกเมื่อกี้ไม่ให้เข้าใดเลยไม่ให้เข้าเลยเป็นไปได้ไหมว่าเรานะครับมันจะสะท้อนไปในชีวิตจริงด้วยเราหัวใจอ่อนแอเลือกเกิดขี้สงสารเมตตาสูงใครตวาดหน่อยคมหน่อยก็ตกใจกลัวไม่สู้คนเพราะเราไม่สามารถควบคุมกายได้ครับเห็นไหมนั่นคือคำตอบแบบอ้อมๆเมื่อเข้าทางจมูกสูดลมหายใจเข้าลึกๆแบบที่เป็นความสบายแล้วก็กลั้นไว้หรือหยุดมันไว้หลังจากที่ผมนับลงนะครับพร้อมกันนั้นให้หลับตานะครับ5ย้ำหลับตานะครับเพราะว่ามันจะเกิดแสงสว่างขึ้นเป็นหน้าตาครับ4 3 2สูดครับปื๊ดแล้วเข้าไปอยู่ในท้องเลย1001 1002หลับตาได้เลยครับ10031,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกดีมากครับเห็นไหมสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ด42ดีมากครับดีดีมาก44 45 46 47 48 49 50 51ใครออกแล้วยกมือนะครับโอเค51ใครกระตกแล้วนี่ดีมากนะครับไม่ต้องไปตกใจ52 53เอามือลงครับ53 54ดีครับ5556ใครยังไม่ออกยกมือครับ57โหอามากนะอามากเลย58 59 1นาทีแน่เห็นไหมให้มันพวดกันไปเลย1001 1002
1,003 ระยองปล่อยยังครับยังไม่ปล่อย1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12ที่เหลือเข้าทางปากไว้ครับเอาเข้าไปอีกรอบนึงครับ1,004 1,005 1,006 อาม่าออกแล้วเนาะ1,007 ระยองออกได้แล้วมั้ง1,008 โอเคขอบคุณครับลืมตาครับ